ประธานโกกุนทีครับตกใจไปอย่างมากที่เขานั้นได้เห็นผีผู้เท่านะครับที่มีพลังมากจนทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกหรือนี่อาจจะเป็นความฝันก็เป็นได้ได้มีเสียกบแกะครับในเมือของเขาและได้มีผนึกน้ําแข็งขนาดเล็กลอยออกมาซึ่งก็ทําให้ไหล่ของประธานโกกุนทีนะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเขานั้นเกิดจะโดนแค่แช่แข็งจนตายแล้วก่อนที่เลือดั้นจะกระเซ็นออกมาความเจ็บปวดนี้ทําให้ประธานนั้นรู้ดีว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วเขานั้นได้มองผีขาวที่อยู่ตรงหน้าและถามไปว่าแกนั้นเป็นใครผีขาวนะครับไม่สนใจประธานโกกุนฮีที่เป็นมนุุษยย์เขขานนนัั้้้ไดลลลกึป่อพง เวทมนต์เยื่อแข็งออกมาจากร่างกายของเขาและตะโกนบอกไปว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของประธานโกกุนฮีนั้นนะยังไม่ทําการปรากฏออกมาเลยและเขากลัวว่าตอนนี้ภาชนะอย่างประธานโกกุนฮีนั้นอาจจะถูกทําลายเสียก่อนก่อนที่เขานะครับจะได้ลดมือลงและลูกบอลพลังเวทมนต์เย็นขนาดใหญ่นั้นก็ได้กลิ้งไปในมือของเขาโจมตีใส่ประธานโกกุนฮีใช้ชราผิวขาวนะครับได้ยิ้มออกมาทาการโจมตีใส่ประธานโกกุนฮีจนกระเพาะนั้นแทจบจะทะลุเลยล่างของประธานโกกุนฮีนะครับได้เปล่งแสงสีเทอ,ออกมา ซึ่งผีขาวตัวนี้นะครับมันั้นก็ได้มองมนุษย์ที่มีเศษเสี้ยนความรุ่งโรจน์เจิดจ้าตรงหน้าเขานั้นได้ยิ้มออกมาแล้วบอกประมาณว,ว่าฉันตามหาแกมานานแล้วไม่คิดว่าแกนั้นจะติดอยู่ในภาชนะเก่าๆเช่นนี้ไม่สามารถใช้พลังของแกได้เลยตอนนี้เราได้พบที่อยู่7คนแล้วแลวเรล่านั้นก็ได้ชิดสวดไปแล้ว2ชิ้นแต่ประธานโกคุนฮีครับก็ได้มองผีขาวอย่างดูเดือดแล้วบอกไปประมาณว่าน่าเสียดายที่แกนั้นจะต้องมาตายที่นี่เพราะเขานั้นจะทําลายแกผีขาวนะครับจะได้บอกไปว่าแกนั้น เขานั้นหายใจลืๆนๆแล้วครับแลวก็ทาการประสานมือและแท่งน้าแข็งขนาดใหญ่นั้นก็ปรากฏอยู่ต่อนหน้าขาของประธานโกกุนฮีท่านโกกุนฮีครับไม่ได้หลบเขานั้นได้เงยหน้าขึ้นและใช้หัวขเขาครับทำลายก้อนน้ําแข็งได้จากนั้นเขานั้นก็ได้วิ่งไปบนอากาศโบกมัดนะครับใส่ราชาแห่งความเย็นซึ่งราชาแห่งความเย็นนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ก็ได้มีน้ําแข็งนะครับพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาโชคดีที่ประธานโกกุนฮีสามารถหลบการโจมตีนี้ได้และทําการโจมตีราชาน้ําแข็งต่อไปมัดจักนะครับใส่ราชาน้าแข็งาน้หน เศษน้ำแข็งน,นะครับได้ถูกทุบแหลกจนเป็นชิ้นๆร่างที่แข็งแกร่งเมื่สองนะครับเปล่งประกายในห้องประธานโกคุนีครับได้สูดหายใจเข้าลึกๆความเสื่อมโทรมของร่างกายของเขานั้นทำให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นเริ่มล้มเหลวเขาต้องทําการต่อสู้อย่างรวดเร็วเขานะครับได้คำราบออกมารุ่รวมพลังเอาไว้ที่หมัดทําการโจมตีใส่ราชาแห่งความเย็นต่อเนื่องแต่มานั้นก็ได้กระทบเขากับโล่น้านแข็งแต่เดีวยวกันนั่นเองครับผมร่างของราชาแห่งความเย็นนะครับ เตียที่จะแหลกออกเป็นชิ้นๆแต่ยังไรเสียก็ตามครับเขานั่นก็หยิบฉวยโอกาสใช้ชนะไว้ไม่ได้เขานนัได้สดุดและคุกเข่าลงกับพื้นร่างของโกคุนฮีนั้นได้ถนนึงขีดจุกัดแล้วราชาํำแข็งครับได้หัวร,ร่ายย่อออกมาแล้วบอกไว้ว่าเซเซียวแห่งแสงที่สุกสว่างของแกนั้นน่ะไม่มีพลังอีกต่อไปมันนั้นได้หายไปในพริบตา ก่อนที่เขาจะเสดน้ําแข็งขึ้นมาสายราประธานกกุนีเลือดได้ไหลออกมาจากท่านประธานราชาน้าแข็งได้หัวระยออกมาและบอกไปว่าแกน่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่าจะหาภาชนะใหม่ได้อาจจะปีหรือ2ปีแต่เมื่อถึงเวลานั้นแหละก็กองทัพของพวกเรานึ่งก็พร้อมแล้วก่อนที่ทหารของแกนั้นจะมาถึงโลกนี้นั้นจะไม่มีอีกต่อไปทหารที่อยากจะปกป้องโลกนี้นั้นคงคิดว่าจะเอาชนะพวกเราได้ง่ายอย่างนั้นเหรอพวกเราไม่สนใจพวกมันหรอกก่อนที่ทางประธานโกกุนีจะยิ้มแล้วก็จับไปที่ดาบของราชาน้ำแข็งและบอกไปว่า แกคิดว่าการที่เขาต่อสู้กับแกนี่แหลมันไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเหรอเช่นเดียวกับที่เราไม่คัดเราต้องก็ได้ทําการลอกเรียนแบบในโมเดลของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกินกว่าความคาดหมายของพวกแกแล้ว คำเหล่านี้ครับทำให้ราชาน้ําแข็งนั้นรู้สึกแปลกใจก่อนที่ร่างของประธานโกกุนฮีครับจะแป่งสีทองออกมาก่อนที่จะผลักตัวเองนะครับเข้าไปกระแทกกับกําแพงทําให้กําแพงด้านหลังนั้นเกิดแตกรราวซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็เลยรู้สึกได้ทันทีว่าในเมื่อกําแพงเริ่มแตกแล้วก็แปลว่าเขานั้นจะอยู่ได้ไม่นานราชาน้ําแข็งนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขานั้นก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าได้มีมดนะครับพุ่งออกมาจากภายในกําแพงและมดนะครับก็ได้กระโดดออกมาจากรอยแตกซึ่งราชาน้ําแข็งตอนแรกก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่ามียยงูออาาบ่ิตกก โมตัวนี้น้นเปสัต์อันเชิญและหมดนะครับก็ได้จะไปอย่างรวดเร็วซึ่งเขาครับก็ติดจะไล่ตามมันโดยมีดาน้ำแข็งนั้นอยู่ในมือเที่ยที่จะแทงไปอย่างไม่ลังเลแอ้เขาก็ได้ประหลาดใจที่ว่าได้มีมือนะครับเข้ามาจับหัวของเขาซึ่งนั่นก็เป็นมือของโซงจินวูนั่นเองได้มีเสียงดังขึ้นโซงจินวูครับได้ใช้การเคลื่อนตัวโดยการสลับตำแหน่งกับเงานะครับสามารถมาได้ทันและสามารถทำการบล็อกการโจมตีของราชาน้ำแข็งออกไปได้ซึ่งโซงจินวูนะครับองไปด้วยสีหน้าที่ชาากแกานแาน้็นรรครออขขงง และยังถามไปอีกว่าแกนั้นกาลังทําอะไรอยู่ก่อนที่ราชาําแข็งนะครับจะพูดปาประมาณว่าปล่อยเขาไปเถอะทำให้ใบหน้าของโซนจูวูครับพูดไม่ออกชายคนนี้นั้นกำลังพูดถึงอะไรทำให้น้ําเสียงของชายผู้นี้นั้นดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากทาให้โซนจูครับได้นึกถึงราชาเอลก่อนหน้านี้ที่เขานั้นสกัดเงาล้มเหลวในที่สุดนะครับราชาําแข็งนั้นก็ได้เข้าใจความหมายเลยว่าตัวแปรสาคัญที่กล่าวโดย ชิ้นส่วนในความรุ่งโรจน์นั่นนะแท้จริงแล้วไม่ใช่ชาโูกขิงที่พวกเขาเรีนรู้จะกอีกต่อไปราชาน้ำแข็งนะครับได้พ่นไอเย็นนั้นออกมาจากปากแ,และน้ำแข็งนั้นก็ได้ก่อตัวตรงหน้าโซงจิบูอย่างรวดเร็วโซงจิบูนั้นได้กลายเป็นน้ำแข็งและดูเหมือนว่านี่จะเป็นประเภทเวนมตนแต่โซงจิบูครับก็ได้เรียกกริศเขาออกมาทำลายน้ำแข็งได้ในทันทีโดยเขาได้คิดว่าตอนนี้เขานั้นได้พบก,กับศัตรูในอดีตของเขาแล้วราชาน้ำแข็งนะครับได้บอกโซงจิบูไปประมาณว่า แกน่าจะเป็นคนฉลาดเกมโกงแกไม่มีเวลาที่จะสู้ตายกับเขาเสียด้วยซ้ำแกไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะช่วยมนุษย์คนนั้นอย่างนั้นเหรอก่อนที่เขาจะับจะชี้ไปที่ด้านหลังโซนจูบูรับได้จำได้ว่ามีบางอย่างกับประธานโกกุนฮีงจากนั้นเองครับผมราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้เรียกน้ำแข็งอันหนึ่งออกมาแล้วก็พุ่งออกไปโดยให้โซนจูบูนะั้นเลือกว่าเขาจะเลือกทำการช่วยชีวิตผู้คนหรือต่อสู้กับเขาโซนจูบูจะได้ใช้พลังของเขานะครับในการพุ่งเข้าไปทำการหยุดยั้ยงการโจมตีของทาง ราชาน้ำแข็งในทันทีเขานะครับได้ทําการเปิดใช้งานทักษะความเร็วสูงสุดของเขานอกจากนี้ครับยังได้ทําการโยนกริชไปข้างหน้าด้วยครับและพยายามที่จะทการป้องกันการโจมตีสงจิวูครับจึงตี้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วไปไประจันหน้ากับการโจมตีครั้งนั้นก่อนที่นะครับจะใช้มีดสังหารของเขานะครับสามารถรับออกไปได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองก็ผมราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้ใช้เวลาที่โซงจิวูนั้นทำการช่วยชีวิตผู้คนทับการเปิดประตูมิตินะครับเตียยที่จะหลบหนีสงจิวูครับดูเขาอย่างไม่แสดงอารมณ์ กอทโซจูเขาจะเปิดประตูมิติเรียกมีสั้นหลายเล่มของเขาออกมาและให้มันนั้นพุ่งไปหาราชา้ําแข็งอย่างรวดเร็วการโจมตีนี่เองครับผมเป็นการโจมตีในขณะที่ราชา้ําแข็งนั้นกำลงังหนีเขานั้นได้ไขควรออกมาและบอกไปว่าเขานั้นไม่คิดว่าจะถูกภาชนะอย่างซงจวูนั้นเข้าปะทะ หลังจากเข้าไปในประตูพอทอนนั้นเขาได้ก็ยิ้มอย่างเย็นชาออกมาแล้วบอกไปว่าดีมากชาโดคิงหาเราพบก,กันครั้งหน้าละโกฉันเขานันจะนำพาความตายนั้นมาสู่แก่ส่วนคนที่กำลังจะตายนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่เขานั้นมอบให้แก่คุณซูนจูวูครับได้ดมองไปดูที่ประธานโกคุนฮีที่รับบาดเจ็บสาหัสเขานั้นได้หยิบขวดสีแดงของเขาออกมาแต่ยารักษานี้ก็ไม่ได้ผลอะไรกับทางประธานโกคุนฮีดังนั้นนะครับซูนจูว,วูจึงสั่งตะโกนให้เบลูบินออกจากบ้านอย่างรวดเร็วให้มาช่วยชีวิตประธานโกคุนฮีซึ่งราชามดนะครับก็บออกมาด้ไ ค่อข้างสวงจิวูและขอให้เบลูนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเพื่อประธานโกกุนฮีเบลูนะครับจึงได้ยื่นมือออกไปเปิดทักษะใช้งานทักษะการรักษาของเขาแต่ประธานโกกุนฮีนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกินไปการรักษาของเบลูน,นั้นไม่มีผลโซงจิวูครับได้หยิบเวทมนต์ช่วยชีวิตที่เหลืออยู่ออกมาพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ประธานโกนะครับก็ได้ยื่นมือที่บาดเจ็บออกมาและผลักมันออกไปและได้บอกกับโซจิวูว,ว่าไม่จะเป็นต้องพยายามถึงขนาดนี้เพื่อช่วยชีวิตเขาหรอก การโจมตีนั้นมันไร้ประโยชน์พลังของเขาั้นแข็งแกร่งเกินไปไม่มีใครสามารถช่วยได้เขามีความสูงมากที่ด้สัมผัสความปัถนริยนยิ่งใหญ่เหล่านั้นเขาจะตายและรู้แผนการของพวกมันแต่ศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าโชคดีที่ซงจิวูนั้นอยู่ที่นี่โซงจิวูนั้นมีพลังแบบนี้บางทีนั้นเขาอาจจะหยุดภัยพิบัติครั้งนี้ได้โซงจิวูนั้นก็ได้เข้าใจแล้วว่าประตูเทเลพอร์ตดันเจียนนั้นน่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเหล่าผู้ปกครองแต่เป็นการตัดสินใจที่เเเเเหลลล่่่่่่าาาาาาผูู้้้้ปปปกกกกครอออองงงนน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 นััััััททํพืืืมมุุษยยชชตตติิแะะบบโจจจวววววึณีีดสใ เี่ยงามนุษยชาติต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับคนหนุ่มสาวและตอนนี้ร่างกายของเขานั้นรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เขานั้นไม่เสียใจเลยเขาได้จะฝากอนาคตไว้กับคนหนุ่มคนสาวอย่างโซงจินบูแม้ว่าจะเจ็บเป็นพันๆครั้งและเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ถึงอย่างไรก็ตามหัวใจของเขานั้นก็จะยังไม่หยุดเต้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นได้เจอกับโซงจินบูถือว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเขานั้นก็ได้ขอบคุณโซงจินบูนะครับหลังจากที่พูดจบนะครับเขานั้นก็ได้ปล่อยตัวเองให้อยู่ในความสงบ มือของเขานั้นครับได้ล้มลงเพราะกับเสียนะครับของตึกที่ได้พังทลายลงเผยให้เห็นโลกแห่งความจริงภายนอกตอนนี้ฝนนะครับได้เริ่มตกหนักโลกตอนนี้นะครับได้ปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นจากฤดูใบไม้ร่วงอันไม่มีที่สิ้นสุดประธานโกคุนีครับได้หายไปหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้ฮันเตอร์ผู้มีอำนาจระดับชาตินั้นได้เสียชีวิตอีกคนแล้วภายใต้การลอบสังหารของเหล่าโมนาร์ดข่าวต่างๆนะครับได้ปรากฏขึ้นในหนังสือพิมพ์คริสโตเฟอร์ลีดฮันเตอร์ระดับชาติผู้ทรงพลังนั้น ได้ตายในวิลล่าของเขาโจนาสฮันเตอร์จากประเทศหนึ่งนั้นก็ได้ถูกพบเป็นศพหน้าริมแม่น้ำประธานสมาคมฮันเตอร์แห่งเกาหลีนั้นก็ได้ถูกสังหารในห้องทำงานของเขาด้วยการถูกเจาะไปที่หน้าอกรายงานต่างๆที่ฮันเตอร์ชั้นนํานั้นได้เสียชีวิตทีละคนทําให้ทั้งโลกนั้นรู้สึกตื่นตระหนกอยู่ในความสับสนวุ่นวายครั้งใหญ่คนธรรมดานั้นได้รับการหูคอ้อจากฮันเตอร์และใครนั้นจะปกป้องฮันเตอร์การตายของฮันเตอร์ชั้นนาของโลกนั้นถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญระดับสูงอีกเหตุการณ์หนึ่ง และได้มีการนองเลือดอย่างต่อเนื่องตจูวุลและพรรคพวกของเขาครับได้มางานของประธานโกกุนฮีท่ากลางสายฝนวูน,น่าวิจิซอนนะครับได้มีสีหน้าอันเคร่งเครียดการเสียชีวิตของประธานโกกุนฮีนั้นทำให้หัวใจของเขาเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าก่อนเหตุการณ์สังหารในครั้งนี้ประธานนั้นได้เร่งให้เขานั้นกลับมาโดยเร็วเขาแทบจะรอไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเขาได้มาสายจุดเกินไปเขานั้นยังไม่เห็นวาระสุดท้ายของท่านประธานสีด้วยซ้ำ ต,ต้องขอบคุณโซงจินวูที่เขานั้นได้ใช้เวลาล่วมกันกับท่านประธานเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในทางกับการโซงจินวูนั้นมีความโกรธในจิตใจแม้เขาจะทำการเชือดราชาแห่งความเย็นนับพันครั้งก็ไม่สามารถบรรเทาความโกรธในใจิตใจเขาได้และเขานั้นก็ได้ขอให้ทางหัวหน้าวินซอร์ช่วยเขาด้วย ในการเรียกผู้สื่อข่าวมาเตียมที่จะทำการเปิดประชุมไม่ได้ยินคำขอจากซงจินวูครับเรานักข่าวก,ก็รีบมาอย่างสถานงานจัดการฮันเตอร์เพื่อฟังการถแถลงข่าวอันในช่วงเวลาอันสั้นของซงจินวูซงจินวูได้ยืนอยู่ที่โพเดียมครับเตียนที่จะแบ่งปันข้อมูลปัจจุบันให้แก่ชาวโลกได้รับรู้ว่าได้มีกลุ่มเรล่าสปาร์ลนะครับที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งมันนั้นได้กำหนดเป้าหมายไปที่ฮันเตอร์ระดับต้นๆพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าฮันเตอร์ใดๆและผู้เขานั้นจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อทบรรลเป้าาาามยก่อทีทต มายเพื่อไม่ติดต่อจากโลกภายนอกได้หากคุณกังวลว่าตัวเองนั้นเป็นเป้าหมายให้อยู่ในพื้นที่ที่มีเพื่อนที่สามารถปกป้องคุณได้หากคุณพบว่าไม่มีใครที่สามารถปวงคุณได้โปรดติดต่อสำนักง,งานจัดก,การฮันเตอร์ ตัทผามาในถ้าอันมืดมิดนะครับเหล่าโมนานั้นได้มารวมตัวกันซึ่งทางราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้บอกต่อเหล่าโมนาคนอื่นๆไปประมาณว่าชาดุกคิงนั้นได้ทําการทรยศต่อเขาซึ่งโมนาทุกคนนะครับก็มองแต่ไปด้วยความไม่เชื่อไม่มีภาชนะใดในหมู่มันที่สามารถต้านทานพลังของเขาได้ด้วยเหตุน,นี้นั้นเขาจึงไม่สามารถอยู่บนโลกได้แต่อย่างไรเสียก็ตามราชาน้ําแข็งนั้นได้ทําการต่อสู้กับเขามาแล้วและมั่นใจมากเลยว่าคนที่เขาต่อสู้ด้วยนั้นคือชา,า Host, Host Jew, ดุกคิง,งและในฐานะโฮสต์คนที่มีชื่อว่าซงจิ ชาโดคิงนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดเขานั้นได้ขอร้องให้เหล่าโมนาสทุกคนนั้นทำการเข้าร่วมให้ทาการตามล่าชาโดคิงเพราะว่าชาโดคิงนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในบรรดา9ราชาแต่ว่าทางกลุ่มนะครับก็แนะนําว่าพวกเราั้นควรจะรอจนกว่าราชามงกอราชาแห่งการทําลายล้างจะกลับมาสู่พื้นโลกแต่ว่าทางราชาน้ําแข็งนะครับก็ดูไม่มีความสุขกับแผนนี้แผนที่จะรอราชามงกรตื่นขึ้นมานั้นมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนและทุกคนที่นี่นั้นล้วนแต่เป็นราชาโมนาสแต่ว่าตอนนี้ชาโดคิง้้เเ็ีงม่ทาาากรรตตอ เขาช่วงเวลานี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่านนั้นจะรับผิดชอบในการส่งเขาไปสู่ความว่างเปล่าเองและเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็พวกแกนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเสี่ยงถึงขนาดนี้พวกเรานั้นจะต้องไ่ลงเอยด้วยชะตาเดียวกันกับราซาปิาสต์บายานแลวก็ได้มีโมนาสบางส่วนนะครับเปิดประตูจากไปราชาน้ําแข็งนะครับจึงได้ถอนหายใจและบอกไปว่าไอ้พวกนี้นะมันก็เป็นแค่คนขี้ขาดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่าทางราชาแห่งสัตว์ลายบิชโมนานะครับทการถามกับทางราชาน้ําแข็งไปประมาณว่าคุณนั้นมีหลักฐานอะไรที่สามารถพิสูจน์ได ราชาน้ำแข็งนะครับจึงได้ดึงกริสที่ทรงจินวูนสร้างความบาดเจ็บให้แกเขานั้นออกมาซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทําการดูพบว่าภายในกริสนั้นมีพิษซ่อนอยู่ซึ่งราชาแห่งโลกระบาดนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอะไรนะมีพิษซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรอแกได้รับพิษอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะครับผมตอนนี้พวกเขานนั้นได้เห็นด้วยกับทางราชาน้ำแข็งแล้วหากชาโดคิงนั้นสามารถควบคุมภาชนะได้จริงๆแล้วก็มันนั้นก็จะส่งผลต่อพวกเขาอ,อย่างแน่นอนด้านนั้นครับทางราชาแห่งโลกระบาดและก็ราชาแห่งสัตว์ร,ร้าย ทารลคิงเองหลังจากที่ทรงจิวูนะครับได้ออกจากงานถแถลงข่าวแล้วพฤติกรรมของผู้คนนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างน่ามหาศาัศจรรย์ทุกคนครับจากที่เดินเดี่ยวๆต่างก,ก็เดินกันไปเป็นกลุ่มไม่มีวันที่เจ้ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะโดนภัยพิบัติอีกคนหนึ่งหรือไม่และไปที่สบายใจมากยิ่งขึ้น,นครับเพราะว่าทรงจิวูนั้นได้ยืนอยู่บนที่สูงเป็นประกายสีม่วงออกมาพยายามค้นหาที่ซ่อนของเหล่าโมนาร ว่าอยู่ที่ไหนแต่เขานั้นไม่พบเวทมนต์ใดๆเลยเขานั้นยังได้ค้นพบในระหว่างการต่อสู้กับราชาแห่งความหนาวเย็นอีกว่าผู้ชายคนนั้นนะั่นน่ะร่างกายทั้งหมดนั้นก็ควรจะเป็นวิญญาณเช่นเดียวกับราชาปีศาจเลเกียซึ่งเลเกียนั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าเหล่าโมนาสท,ที่เป็นร่างวิญญาณนะั่นโซจิวุนนั้นจะไม่สามารถนำเป็นทหารเงาได้ึซงจากอีกมุมมองหนึ่งครับการเปลี่ยนร่างกายให้เป็นร่างทางจิตวิญญาณนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการต่อต้านเหล่าโมนา,า,ามรทาน์ทีีี่่ททรรงงพลงัสุดในนปะเเศ้ขาแห่่่่งงควาามรุุโจจททีีเด้สด เป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่เขานั้นแก่แล้วเขานั้นได้พบกับศัตรูกเก่าคนหนึ่งของเขาในท้ายที่สุดแล้วร่างกายที่แก่ชรา,านั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยความหนาวเย็นของราชาน้ําแข็งได้หลังจากที่ประธานโกกุนฮีได้เสียชีวิตนะครับ ตำแหน่งประธานนั้นก็ได้ว่างลงประเทศนี้ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากประธานนั้นเป็นเวลา1วันสํานักง,งานจัดก,การฮันเตอร์นะครับได้รวบรวมกองกำลังชั้นสูงเพื่อที่จะหาลือกับเรื่องนี้ตามขั้นตอนปกตินะครับพวกเขานั้นจะให้ฮันเตอร์ระดับเอสที่มีอิทธิพลมากที่สุดแต่ยังไรเสียก็ตามครับนอกจากท่านประธานแล้วทางสมาคมฮันเตอร์นั้นได้แนะนำบุคลากรภายนอกให้กับเหล่าฮันเตอร์ระดับเอสกลัวว่าบุคคลนั้นจะใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิดละท้ายที่สุดแล้วตำแหน่งประธานสมาคมฮันเตอร์นั้นจะเป็นตัวแทนของเขตอำนาจสูงสุดในประเทศ หลังจากพูดคุยกันนะครับพวกเขานั้นจึงเสนอให้รองประธานแห่งสมาคมฮันเตอร์อย่างหัวหน้า,าแผนกวูจินโซนนั้นซึ่งเป็นฮันเตอร์ดับ A ให้กลายเป็นประธานคนใหม่ก็ทำให้บูจินโซนครับรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาเป็นเพียงฮันเตอร์ดับเเท่านั้นได้แง่าอายุคุณสมบัติและตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วควรจะมีคนที่ดีกว่าเขาแต่คนในสมาคมนะครับกลับไม่คิดเช่นนั้นแม้ว่าตำแหน่งของหัวหน้าวูจินโซนั้นจะไม่สูงมากนะักแต่การทำงานหนักในช่วงชีวิตของเขาในฐานะหัวหน้าผแผนกของท่านประธานนั้นมันจะติดต่อกับผู้นำ 行吧。 เขานั้นจึงสามารถทําเรื่องนี้ได้ในสมาคมแล้วมีเพียงหัวหน้าวูจิโซเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะกับตําแหน่งนี้ดังนั้นนะครับเขานั้นจึงรับเลือกให้กลายเป็นประธานซึ่งก็ไม่มีใครกล้าออกมาตั้งคําถามเลยว่าทําไมทางสมาคมฮันเตอร์นั้นถึงได้โง่ขงเขาถึงเพียงนี้โทมสัสอันเดได้ผู้ช่วยของเขานะครับเข้าไปในลิฟต์ลงไปยังชั้นใต้ดินและคนของเขานะครับก็เลยลึกขึน้นด้วยความตื่นตระหนกว่าผู้นําของเขานั้นมาในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรเขานะครับได้ทําการกดรหัสและทําการลูดการเพื่อที่จะผ่าประตูหลายบานซึ่งเคลือบไปด้วยทนก่มชชืุ ที่เขาเ,เหนื่อยๆนั้นเขาเนี่ยก็มักจะมาดูสมบัติชิ้นนี้ซึ่งผู้ช่วยนะครับก็ดูที่จะไม่เต็มใจที่จะส่งมอบนะครับสมบัติชิ้นนี้ให้แกทางซงจินบูซึ่งสมบัติที่ว่านั่นก็คือดาบ2เล่มรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ทั่วโลกนั้นยากจะปรากฏโทมัสอันเดรนะครับไม่เห็นด้วยแม้ว่านี่จะเป็นสมบัติที่แพงมากแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับความน่าเชื่อถือและกิวของเขาและดาบอันนี้นั้นต้องคู่ควรกับฮีโร่แทนที่จะปล่อยให้อาวุธชั้นยอดทั้งสองนี้ถูกฝังไว้ ใหม่อย่างวูจินซอแต่ก็ได้มีข่าวนะครับที่ได้รับความนิยมมากกว่าเข้ามาแทนที่ข่าวของวูจินซอเรานักข่าวนะครับได้มารวมตัวกันที่น้าสมาคมของกิลอาจินพวกเขานนั้นไม่เชื่อเลยว่ากิลอาจินนั้นจะมีแขกระดับสูงสองคนนั้นมหรือทางยูจินโฮนะครับก็ได้เหงื่อแตกคนแรกที่มานนก็คือโทมัสอันเดรฮันเตอร์ระดับชาติที่แข็งแกร่งที่สุดได้เดินทางมาสาักงานของเขาเพื่อตามหาโซนจินวูเป็นกรณีพิเศษมันน้นช่างงานเหลือเชื่อมากแค่มีออร่าของชายผู้นี้นนก็สามารถเอาชนะฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งได้ โดยคนที่มาอีกคนหนึ่งครับก็คือคนที่มีชื่อเลนนาร์ดเรเมนซึ่งเขานั้นไม่มีนยายสสำคัญอะไรเป็นพิเศษปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนทั้งสองคนนี้นนกำลังรอซงจีวเปเวลากว่าสงชั่วโมงเต็มแต่ซงจิวนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเขานั้นก็ไม่ตอบข้อความหรือโทรศัพท์เลยสิ่งนี้ทําให้ยูจินโฮครับรู้สึกแปลกใจเขานั้นได้มองไปที่ใบหน้าของเลนนาร์ดโดยเลนนาร์ดนั้นมาที่นี่เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะทําความรู้จักฮันเตอร์ที่ทําการกระทืบโทมมมััััััสสออออนน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 นเเเเเรรรรรแแแต่่่่่จจจจีวววววูาาวู้นน้้้ไ้ไไาาาขะะใหหืปลลโททก็ เขานะครับจะได้ถามกับทางยูจินโฮไปว่าโซงจินวูนั้นไปไหนและต้องใช้เวลานานแค่ไหนจนกว่าซงจินวูนั้นจะกลับมาซึ่งทางยูจินโฮเองก็สับสนเช่นเดียวกันครับเขานั้นไม่รู้ว่าซงจินวูนั้นยุ่งอะไรตลอดทั้งวันและในที่สุดครับซงจินวูนั้นก็กลับมาทำให้ยูจินโฮรู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดร้องไห้โฮออกมาด้วยความดีใจเขาคิดว่าเขาน่าจะตายเสียแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาล่ะก็เขาน่าจะทําการแจ้งตารวจซึ่งโซงจินวูนะครับก็ได้เห็นโทมัสอันเด์จะได้ทักทายเขา ซึ่งตอนแรกครับโซนจิวูนั้นก็แปลกใจที่ว่าทําไมหน้กกิวอาร์จีนั้นถึงได้มีเหล่านักข่าวเต็มเลยบราฏว่าโทมัสอันเดนั้นอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนี้ครับโซจิวูนั้นก็ได้มองอยู่จินโฮที่ดูเหมือนกับโดนดูดวิญญาณไปแล้วเขานะครับได้ถามกับโซงจิวูไปประมาณว่าทาไมถึงไม่รับโทรศัพท์โซนจิวูนะครับจึงได้บอกไปว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีประตูพอท่อจํานวนมากเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการจัดการเรื่องยูจินโฮนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าทาไมทาไมโซนจิวูนั้นไม่ปล่อยให้เหล่าฮันเตอร์นั้นดดาาาเียลไม้้้วขแห ที่นี่เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะทานอาหารด้วยกันและนําของขวัญมาให้กับโซงจินดูด้วยเมื่อได้ยินว่าของขวัญน,นะครับเาขาคาดหวังเอาไว้แล้วว่าของขวัญจากโทมสัสอันเดรฮันเตอร์ดับชาตินั้นอาจจะไม่มีค่าแต่โทมสัสครับก็ขอให้ย้ายไปคุยในสถานที่อื่นสถานที่นี้ดูไม่เหมาะสมซึ่งตอนแรกครับยูจินโฮก็คิดผิดในทันทีคิดว่าโทมสัสอันเดรนั้นอาจจะมามีเรื่อง แ,แต่หลังจากที่พวกเขากาจจังจากไปครับเลนนาต์นะครับก็อดไม่ได้ที่จะเดินไปหาโซงจีวูและบอกไปว่าเขาก็มาที่นี่เพื่อที่จะพบโซงจูวูเช่นเดียวกันโดยเขานั้นกำลังมองหาความช่วยเหลือโทมัสอันเดย์ครับได้มายืนขวางหน้าทางเรนน่าและมองไปด้วยสายตาที่ดุร้ายโทมัสอันเดย์นะครับได้พูดไปประมาณว่าความเป็นความตายของฮันเตอร์นั่นนะนะถ้าหามันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตมันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เล่งดูดอะไรคําพูดนี้เองครับทำให้ทางเลนน่านั้นดูเสียใจแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของ,ขทองโทม ทั้งสองคน,นครับมายังร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งโทมัสนะครับได้สั่งให้คนนั้นนําของมาเป็นกล่องใบใหญ่นะครับมาลงไว้บนโต๊ะซึ่งโทมัสอันเดย์ครับก็ได้รูปกล่องเงินและถามกับโซนจิวว่าเดคุณนั้นสามารถรู้สึกถึงพลังของมันได้หรือไม่ซึ่งโซนจิววครับก็รู้สึกได้ถึงรูปลักษณ์อันทรงพลังและคุ้นเคยเป็นอย่างมากเขานะครับโทมัสนะครับจึงได้เปิดกล่องและตามที่โซนจิววนั้นได้คาดเอาไว้สิ่งของที่โทมัสอันเดย์นำมานั้นทําให้เขานั้นอดชื่นชมไม่ได้เขาจําวัตตถถุดดิิินนนนีีีี้้ไไใใพรรรบบาา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 ซึ่่่่่่งงงงงมมมมมัปปะททททจจจ็ออยกกกกกวูขคสษ สำนักง,งานจัดก,การฮันเตอร์โทมัสนั้นมีสิ่งนี้ได้อย่างไรโทมัสนะครับที่ได้บอกว่ารัฐบาลนั้นต้องการทดลองล่าของมังกรคาบิสจากเขาเขานั้นยังได้แบ่งปันชีวิตเล็กๆน้อยให้แก่เขาอีกด้วยและเขานั้นก็ได้รับสิ่งที่มีค่ามากในการต่อสู้ กับคามิชเขาครับจะได้กัดฝันน้ำล่าของมันนั้นมาทําเป็นบีดซึ่งตอนแรกครับโทมัสพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนําร่างกายของมันนั้นมาทําเป็นดาบยาวแต่ยังไรเสียก็ตาวัตถุดิบนั้นไม่เพียงพอดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงมิส,สั้น2เล่มเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดว่าโซนจิบูนจะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะใช้มันเมื่อโซนจิบูครับถือมันเอาไว้ในมืออย่างระมัดระวังเขาครับจะได้รู้เลยว่าพลังโจมตีของเขานั้นเพิ่มขึ้น1 5ึ่งน้า้อยซึ่งน่าทึ่งเป็นอย่างมากตอนแรกเขาคิดว่ากริาชาปป เพราะว่ามันนั้นมีความทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่งโทมัสก็กลัวเป็นอย่างมากการที่ปล่อยของชิ้นนี้ให้ทรงจิ๋วนั้นดูแลเท่ากับว่าทรงจิว๋วนั้นจะมีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะไม่สามารถต้านทานเขาได้แต่ดาบเล่มนี้ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะมีจิตวิญญาณของตัวมันเองโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าผู้ถือนั้นทรงพลังมันนั้นจะปล่อยออร่าสีแดงออกมาอย่างตึงเต้นซึ่งออร่านั้นทรงพลังไปอย่างมากครับทำให้เหล่าผู้คนที่อยู่ด้านข้างนั้นไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองไม่เหือออกได้โทมัสได้ถากบเลขาอย่างอื่าคปปาคคุณยัังิดวว่ตเลือกของเขานนั้ผิดอีกหรรืออเปลล่าาัได้ยว รับแต่โดยดีว่าวิดาบเล่มนี้นั้นคู่ควรกับวีรบุรุษจริงๆดังนั้นโซงจิวูครับจะได้ยอมรับของขวัญชิ้นนี้จากทางโทมัสอันเดย์ด้วยความตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโซนจิวูและโทมัสอันเดย์นั้นก็ได้รู้สึกถึงขึ้นเวทมนต์อันทรงพลังโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขานั้นได้พบว่าถนนทั้งสายนั้นได้กลายเป็นสีม่วงผู้คนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมองและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โทมัสอันเดย์นั้นได้เห็นประตูพอร์ทัลที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั้นมาก่อนซึ่งแม้แต่กระทั่งประตูพอร์ทัลของคารมิสในอดีตนั้นก็ไม่สามารถเทียบมันได้ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองอัดรนะครับจะได้อนุมานในที่ประชุมอีกว่าพลัง เวทมนต์ในสถานที่ทั้ง9แห่งในโลกจะเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะัดประตูพอร์ทที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าเหนือเกาหลีณนะตอนนี้นนะก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวนะั้นจะปรากฏในประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนและได้มีผู้คนมากมายครับถามกับด็อกเตอร์ว่าเราควรจะป้องกันภัยพิบัติครั้งนี้อย่างไรด็อกเตอร์นะครับจะได้แนะนาพ่อสันนิษฐานของเขานะั้นบอกไปเลยว่า โซนตระกามเช่นนี้มันนั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันนั้นจะไม่สิ้นสุดโซนจิวูนะครับได้ขี่ไคลเซลไปยังประตูพอทอเพื่อที่จะดูว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรแต่ประตูพอท้อน,นั้นก็เหมือนกับกำแพงไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ซึ่งแม้แต่ความสามารถของโซนจิวูในขณะนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ความคาดหมายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโซนจิวูครับจะไม่มีวันปล่อยให้สัตว์ประหลาดที่อยู่ภายนอกนั้นออกมาทำลายผู้คนอย่างแน่นอนเพราะเพืพ่อนครอบครัวเขาคืออยู่ใต้ประตูพอท้อนี้ในขณะเดียวกันท่านประธานบ งานฮันเตอร์ในประเทศอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่ประตูพอท่อนะครับป้าขนาดใหญ่ป้ากดขึ้นในเกาหลีนั้นก็มีมีประตูพอท่อใดๆนะครับป้ากดขึ้นในโลกเลยนี่ไม่ใช่กรณีแน่นอนประธานบูจิซอครับจะได้โทรศรัพท์เตรียมที่จะทําการอพยพป,ประชาชนในบริเวณประตูพอท่อแล้วแม้ว่าตอนนี้นั้นประตูพอท่อจะไปยังไม่แสดงอาการใดๆแต่เราก็ทําได้เพียงเท่านี้เท่านั้นหลังจากที่โซนจิวูวางสายนะครับเขานั้นก็ไปที่โรงยิมของสมาคมฮันเตอร์พอกับเบลูซึ่งตอนนี้ครับเบลูนั้นก็ได้ทําการโจมตีใส่โซนจินวู ยางต่อเนื่องตาคาสัง่งซึ่งก็ปากรว่าเบลูนะครับไม่สามารถแตะต้องตัวโซงจินมูได้เลยไม่แต่น้อยการหลบการจุติของเบลูนั้นดูง่ายได้เป็นอย่างมากไม่ได้บับางทีเขา,านั้นอาจจะพึ่งพาเบลูได้เบลูนะครับได้ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขานั้นไม่เต็มใจที่จะผิดชอบในเรื่องนี้และทซงจินมูเขาก็บอกไปว่าไม่เป็นไรขอแค่เขาเหงื่อออนนิดหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งตอนนี้มีเพียงนายเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากราชาอย่างแท้จริงเบลูนั้นดีใจเป็นอย่างมากครับเขาดังได้พู และเขานั้นก็ได้เห็นด้วยที่ว่าถ้าเกิดว่าทําให้ราชานั้นเหงื่อออกนิดหน่อยก็คงจะไม่แปลกใจเบลูนะครับจะได้เตรียมตัวทําการโจมตีด้วยออร่าสีม่วงอันเข้มข้นออกจากร่างกายของเขาร่างกายมันแข็งแกร่งปเป็นอย่างมากมันนั้นได้ทำการใช้นิ้วนะครับโจมตีส่ซงจิวอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นครับเบลูยจึงได้ทําการเปิดใช้งานทักษะความแข็งแกร่งและความเร็วเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับสามารถต่ำซงจิวูได้ทันแล้วซึ่งโซจิบุเกิกรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนกับว่าความแแแแขขขข็็งงงงงงงกกกกรร่่่่่่่่อออะะดดดััััับบเเเเหาา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 ชช้้้้นนนนนผูููํํจจมมีีพลิๆตตตยยววไใ ระดับของเบลูนั้นก็คือผู้ประชาการซึ่งกองทัพของเขาในปัจจุบันนั้นมีผู้ประชาการเพียงคนเดียวเท่านั้นและก็คืออีกลิสแต่เขานั้นก็รู้ว่ามันนั้นไม่เพียงพอโดยระดับโดยทั่วไปแล้วตอนนี้ทางเบลูนั้นก้าวเข้าสู่ระดับผู้ประชาการแล้วหากนายนั้นไม่ต้องการถูกถอดถอ,อนออกจากตำแหน่งแล้วก็แสดงความตื่นตระหนกให้แก่เขาหน่อยสิทำให้เบลูนะครับตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขานั้นได้รับตำแหน่งผู้ประชาการอย่างง่ายดายขนาดน,นี้เลยเหรอมันนั้นได้กรีดร้องออกมาการต่อสู้นั้นจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเบล แต่มันก็ด้ยอยกว่าราชาอยู่ดีเบลูนะครับได้เหวี่ยงสนามพลังออกไปที่จะจับโซจิบูให้ติดกงเล็บของเขาแต่อย่างไรเสียก็ตามครับโซจิบูนั้นก็สามารถหลบได้และก็พุ่งเข้ามาชกไปที่เอวของเบลูเบลูนะครับได้ถูกโจมตีไปกระแทกกำแพงอย่างไกลและได้คุกเข่าลงกับพื้นความแข็งแกร่งของราชานนั้นไม่มีใครเทียบได้เขานั้นอ่อนแอและไร้ความสามารถจนเกินไปโซจิวูก็รู้สึกตกใจไปอห่างมาติที่จะหาข้อแก้ตัวและเลยบอกไปว่าแกนั่นน่ะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลกองทัพอีกแล้วทำให้เบลูคร อยากจะยุติการต่อสู้ที่นี่พวกเขานะครับได้ทําความสะอาดสนามที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจนกระทั่งวูจินซอนะครับได้โทรมาหาซงจินวูทําให้โซงจินวูนะครับมีสีหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยและบอกไปว่าใจเย็นเขานั้นได้บอกวูจินซอไปประมาณว่าเขามีมดที่มีความสามารถมากกว่า300ตัวอยู่ในมือเขานั้นจะทาการฟื้นฟูโรงยิมในเวลาอันสั้นซึ่งในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับนนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีลอร่านะครับก็ได้บอกโทมัสไปประมาณว่าเรื่องนี้เสร็จแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วแต่โทมัสนะครับได้บอกไปปมมาาาว่าอันนกไสยยงง เขานั้นจะไปสิ่งนี้ครับทาให้หัวใจของเขาเต้นรัวไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่นไฟในอดีตประตูพอทเทอร์ขนาดมหึมานี้นั้นเต็ไมไปด้วยพลังงานอันล้นหลามเขานันอยากจะลองสัมผัสมันสักครั้งหนึ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับลอร่าก็ได้บอกกับเขาไปประมาณว่าตอนนี้สตางคงานจัดการฮันเตอร์นั้นเป็นห่วงคุณเป็นอย่างมากโทมัสแต่โทมัสนะครับก็ได้ยิ้มออกมาเละบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพราะว่ามีซงจินวูยังไงละ่ะหากประตูพอทเทอรันี้เป็นไ่มนะครั้้ีแ,แกะนวอ,ไ,าาดนอไ,วไดลล เขาเลยจะใช้โอกาสนี้บันทึกตัวเองในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่ามนุษยชาตินั้นจะถึงจุดจบหรือเริ่มต้นกันใหม่กันแน่ ประชาชนที่ปกคลุมอยู่ใต้ประตูพอร์ทัลครับอยู่ในความสับสนผู้วายพวกเขานั้นกังวลเป็นอย่างมากจนอยากจะหลบหนีไปถนนทุกสายนั้นได้เป็นอัมาพาตทุกที่นั้นอัดแน่นไปด้วยฝูงชนมันนั้นเป็นการห่มลงสู่วันซิดโรอย่างแท้จริงในขณะที่คนอื่นๆครับกำลังหลบหนีโซนจีอาและแม่ของเธอครับเลือกที่จะอยู่ต่อโดยพู้เธอนั้นรู้ว่าโซนจีวูนั้นสามารถปกป้องพวกเขาได้เช่นเดียวกับที่พ่อของเธอนั้นทำการปกป้องในตอนนี้โซนจีวูครับกำลังนั่งอยู่บนอาคารสูงแปลว่นที่สองติดต่อก,กันแล้ว่วลลา ได้มีออร่าของโมนาซ่อนอยู่ข้างในเขานั้นไม่แน่ใจว่าเขานั้นจะต้องสูญเสียขนาดไหนกว่าที่ยึดประตูพอท่อรังนี้ได้แต่เขานั้นต้องทําการจัดการมันในท้ายที่สุดและหลายสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องหากตกอยู่ภายใต้สถานการณ์นั้นตอนนี้ผู้คนนะครับต้องการที่จะหาใครสักคนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินัดหยุดงานหาคนสําคัญนะครับร่วมทางไปด้วยโซจิวูได้เปิดสมุดนะครับที่อยู่เพื่อที่จะสามารถโทรหาเพื่อนคนไหนได้บ้างจากนั้นเขาก็เห็นชื่อของซาเฮอินนะครับ ซึ่งบังเอิญอยู่ในรายชื่อของเพื่อนของเขาพอดีซาเฮอินนะครับตอนนี้กำลังฝึกฟันดาบกับทางมิสเตอร์ซ่งอยู่นั่นเองซึ่งมิสเตอร์ซ่งนั้นก็เห็นว่าซาเฮอินนั้นกังวลเป็นอย่างมากวิชาดาบของเธอนั้นเต็มไปด้วยความทุรกทุเลเขานั้นกังวลว่าซาเฮอินนั้นจะสามารถเอาชนะความัวในจิตใจของเธอได้หรือไม่หลังจากได้ประสบเหตุการณ์ครั้งใหญ่มาเธอนั้นอาจจะไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้หลังจากนี้และหลังจากนั้นเองครับโทรศัพท์นั้นก็ได้ดังขึ้นหลังจากหยุดสักพักเธอนั้นรัดด้นนอม่ยาาวีีขุ ซึ่งมิเตอร์โซนนะครับก็ขอให้ไปเร็วๆเลยดูยเหมือนว่าเขาน่าจะเดาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในสวนสนุกขนาดใหญ่ครับผู้คนนั้นต่างมองที่เดียวกันนั่นก็คือผู้ชายครับที่มีความสามารถกับผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือโซงจิบูกับซาเฮอินนั่นเองโซงจิบูคิดว่าจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์นี้สวนสนุกน,นั้นอาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไป,ไปเป็นเวลาเวลา2-3ปีแต่สิ่งที่เขานั้นไม่คาดคิดก็คือว่าจะมีผู้คนมากมายถึงขนาดนี้ซาเฮอิน ah e นะครับดูเขินอาย เธอนั้นไม่คาดคิดว่าโซงจิวูนั้นจะเชิญเขามาในสถานที่แบบนี้ซึ่งโซงจิวูก็บอกไปว่าเขาไม่ได้นัดหมายมาเพราะว่าเขาชอบมันไซอินนะครับจะได้ถามโซงจิวูไปว่าหรือว่าสิ่งที่คุณพาฉันมานี้ก็คือเป็นการเดทอย่างนั้นเหรอซงจิวูนครับได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าเขาแค่มาเป็นในฐานะเพื่อนเท่านั้นสิ่งทีาทำให้ไซอินครับดูสับสนเหมือนกับว่าโซงจิวูนั้นได้ยอมรับไก่แล้วแม้ว่าการแสดงออกของโซงจิวูนครับจะเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าแต่ว่าเขานะครับก็ได้สังเกตไปี้งสดลวแแ ไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดนะครับจูๆ่ๆพวกเขานันก็ได้รู้สึกอะไรแปลกๆดูเหมือนกับว่ารอบตัวนั้นไม่มีคนเลยซึ่งหลังจากที่ดูนะครับก็ได้พบว่าโซงจินวูนะครับได้ให้ทหารของเขานะครับทำการดึงกระแพงมาล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ในพื้นที่แปลกๆซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ซาฮอินที่เป็นฮันเตอร์มาแล้วกว่า2ปีสามารถเดินออกมาข้างนอกได้อย่างง่ายดายและยังได้มาเดทก,กับคนที่เธอนั้นชื่นชอบอีกด้วยกลิ่นของโซงจินวูนั้นได้ฟุ้งกระจายจนทำให้ร่างกายของไซอินนั้นรู้สึกปวดหัวโซงจินวูครับได้ี้ออกกกไปปลววรระะาาาา่่่นนนนนคคจเเเเ็็ดดดถถิิิฟหซ ว่าจะได้เล่นอะไรบางอย่างกับคนที่เรานั้นรู้สึกมีความสุขด้วยไม่ว่าจะเป็นเขาในตอนนี้ก็ตามพวกเขาทั้คงคู่นะครับได้เป็นเรื่อรถไฟหอกกันโดยปกติแล้วคนทั่วไปนั้นจะต่างก็กรีดร้องออกมาแต่การกระทําของพวกเขานี่นะดูไม่ต่างอะไรกับผีที่นั่งอยู่บนรถไฟเลยซึ่งทุกคนนะครับต่างก็ประหลาดใจว่าทําไมทั้งสองคนนี้ถึงน่ากลัวเป็นอย่างมาก หลังจากเล่นเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้ปปกินข้าวกันโซนจูวูครับได้ถามกับซาเฮอินไปว่าคุณนั้นรู้สึกเบื่อที่นี่ไหมเห็นได้ชัดเลยว่าปฏิกิริยาในขณะที่พวกเขากำลังเล่นเล่นเครื่องเล่นอยู่นะครับในความคิดของโซนจูวูนั้นก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาไั้แข็งแกร่งจนเกินไปพวกเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับเอสของเล่นเหล่านี้นั่นแหละทำให้พวกเขานั้นรู้สึกเบื่อความเร็วที่พวกเขาได้รับมาจากการเล่นรถไฟหอนะั้นเหมือนช้าเอามากๆเลย เอาละครับได้จ้าหมองพี่ซาเฮอินโซนจิบูเขครับที่ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะพาซาเฮอินไปยังสถานที่ที่สนุกสนานเองซึ่งก็เป็นเวลากับพี่พระอาทิตย์นะครับกำลังจะตกดินพอดีพวกเขาครับได้ทะลุผ่านเหนือเมฆไปยังท้องฟ้าจากนั้นนะครับซาเฮอินนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นพวกเขาทั้งสองคน,นครับได้ยืนอยู่บนหลังของไคเซลและนี่เป็นครั้งแรกครับที่ซาเฮอินนั้นรู้สึกลงไหลในความเร็วและความรุ่มหลงเช่นเดียวกันเธอนะครับสัมผัสได้ถึงภาพอัวยงามที่อยู่ตรงหน้า เธอได้ถามกับโซงจิวูด้วยความสบสวนไปว่าทำไมโซงจิวูนั้นถึงอยากจะให้เธอนั้นไปที่สวนสนุกละ่ะเ <t> พราะว่าได้มีสถานที่ที่ดีๆเชน่นนี้อยู่โซงจิวูนั้นได้บอกไปว่าเนื่องจากว่าพ่อของเขาได้หายไปในประตูพอท่อที่ปรากฏในสวนสนุกเขานั้นจึงอยากจะพาซาเฮอินซึ่งซาเฮอิน,นก็คิดว่าเธอเพิ่งพาโซงจิวูมาโดยตลอดฉันนั้นอยากจะหาโอกาสแบบนี้มาโดยตลอดขอบคุณโซงจิวูที่ปกป้องฉันมาโดยตลอดขอบคุณที่จะพาฉันมาที่นี่โซงจิวูนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นยังมีของอะไรบางอย่างที่จะให้อีกด้วย นันจากผ้าที่ตกดินนะครับท้องฟ้านั้นปกคลุมไปด้วยสีน้ำเงินดวงดาวระยิบระยับจนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโซนจิวและซซเฮอินนะครับกำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆม,มองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและนี่เป็นครั้งแรกที่ไซอินนั้นได้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสวยงามเช่นนี้เธอครับได้มองโซนจิวด้วยความรักจากนั้นก็ได้พิงไหล่ใส่เขาทั้งสองคนได้ได้กอดกันมองดูดาวตกที่เป่งประกายบนท้องฟ้า ประตูพอท่อที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติครับปรากฏขึ้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาพอท่อมาหลายปีนั้นก็ยังเสนอให้หลบหนีออกจากดินแดนนี้ไปฮันเตอร์จากทั่วทั้งประเทศนั้นได้มารวมตัวกันที่นี่เตรียมพร้อมสลับศึกครั้งถัดไปอย่างควบคุมไม่ได้แล้วก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เป็นฮันเตอร์ระดับบีครับหลังจากที่เขานั้นได้รับการอัปเกรดเขานั้นก็ถูกพาให้มาอย่างสถานที่อันตรายเช่นนี้อย่างนั้นเหรอเขานั้นรู้สึกหมดหนทางเขานั้นคิดด้วยว่าหากสถานการณ์นั้นน,นีททั และพึงพันกับตัวเองว่าเขานั้นประเชิญหน้ากับอะไรกันแน่แล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งครับมาชนเขาเขานะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าแกนั้นเป็นอะไรทำไมถึงเดินไม่มองถนนขอโทษฉันด้วยล่ะและฮันเตอร์ที่อยู่โดยรอบนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าชายคนนี้นั้นตัวใหญ่เป็นอย่างมาก ยายพวกกับฮันเตอร์ระดับเอสมาตรงอุ๊ไม่มีผิดเลยซึ่งเขานะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างนั้นผิดปกติชายที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นดูมีความร้ายกาจไปอย่างมากแต่เขานะครับก็ได้ตะโกนออกไปเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ไปแล้วเขานะครับจะได้บ่นออกไปประมาณว่าเป็นอะไรไปทําไมแกนั้นไม่ขอโทษด,ดีๆหลังจากนั้นเองครับผมภายใน5วินาทีต่อมาชายร่างใหญ่นะครับก็ได้กัดไปที่หัวของฮันเตอร์ระดับบีคนนี้ซึ่งทาให้ทุกคนนั้นสายตาเต็มด้วยความตกตะลึงครัยงั้นเหอจากนนั้้าากรก็ไดแสง,งย,ยิอัน 谎马 และแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ได้แพร่กระจายไปอีกหลาย10เมตรเราฮันเตอร์นะครับได้ถูกความกดอากาศของเขากระแทกเข้าไปอย่างแรงและจากควันจางลงนะครับร่างของเขาเราก็ได้แสดงรอยยิ้มที่น่าพอใจออกมาตะโกนบอกทุกคนรอบข้างว่าเที้ยวและโกงเล็บของเขาต้องการที่จะสังหารพวกแกเขานั้นคือราชาแห่งสัตว์ร้ายตัดภาพมาในป่าครับโซนจีวิยังไม่รู้ว่าอันตรายนั้นได้มาถึงแล้วเขานั้นยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก hey ับซาเฮอินเขานั้นได้บอกกับซาเฮอินว่ามีโรงแรมสำหรับรับประทานอาหารเช้าอยู่ใกล้ๆเขานั้นจะไปล้างตัวและหาอะไรกินซึึ่่่่่่งงเเขาาาานนนนนครรััับกใช้้ววลไปทททีีียยซง ซึ่ง5นาทีในความหมายของโซนจิบูนะครับถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวมากซาไฮอินนั้นได้คิดออกมาและโซนจิบูรเขาก็ได้ขี่ไคลเซล,ล์ออกไปหัวหน้าวูจิโซนะครับได้กังวลเป็นอย่างมากเรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังจากที่เขารับตําแหน่งอย่างนั้นเหรอเมืองนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วแค่ประตูพอท่ออย่างเดียวเขาก็จะปวดหัวจนจะแย่อยู่แล้วแตต่่อออนนนนนนีีน้้้ดดััมสปปหหลาาารรกฏขึยงเ และสัตว์ประหลาดคนนี้นะก็กำลังอารวาสอย่างดุเดือดใน,นดินแดนของเขาสังหารฮันเตอร์ไปมากมายในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ซงจินวูยังติดต่อไม่ได้อีกหากดำเนินไปเช่นนี้ต่อไปล่ะก็โวกเขาที่เป็นประธานอาจจะต้องไปที่สนามรบด้วยตัวเองในเ,เวลาเช่นนี้นะครับลูกน้องได้กล่าวมาประมาณว่าได้มีฮันเตอร์นั้นทําการออกล่าสัตว์ประหลาดแล้วแต่ว่านันไม่ใช่ซงจินวูแต่เป็นฮันเตอร์ระดับชาติที่บังเอิญอยู่ใกล้ๆและชานะครับก็ตัดมาที่ราชาแห่งสัว์รนะครับกำลังสร้างความหายน,นะซึ่งฮันเตอร์อย่างเลนน,เน่าา้งเอมม่าางกเเิดดววขตสูัล เขานั้นอาจจะตายที่นี่เดิมทีแล้วเขานั้นอยากจะมาพบทรงจินบูแต่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้ว ด้วยความที่ว่าเขาได้เป็นคนแข็งแกร่งเขานั้นจึงไม่สามารถอยู่เฉยๆได้และนี่อาจจะเป็นโชคชะตาเพื่อให้เขานั้นทําการฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยมือของเขาเองก็เป็นได้ในขณะที่เขาพึพมพำอยู่นั่นเองครับผมเขาเพราะว่าตัวเองนั้นได้ถูกผลักจากด้านหลังโดยโทมัสอันเดรโซนจูบูครับได้รับโทรศรัพท์จากทางหัวนาวูจิโซนะครับซึ่งโทรศรัพท์อีกด้านครับก็กระบอกโซนจูวูเป็นอย่างมากว่าได้มีสัตว์ประหลาดนั้นปรากฏตัวขึ้นในใจกลางเมืองทั้งเมืองนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตงจีบูรรัััไไดด้้้ถาาาาปปวว่่สตตนนทกโซคครบจะได้ไว่่าีเพยแนเดียวทท่านนั้น้ใหจูนนัั้สสึกบสนนหวาจิซ ครับจะได้บอกไปประมาณว่าเพื่อที่จะป้องกันประตูพอท่อขนาดใหญ่พิเศษที่เกินที่มันนั้นการจะควบคุมไม่ได้เลาวฮันเตอร์ชั้นยอดนั้นจึงได้ไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะปกป้องมันแต่ว่าอย่างไรเสียก็าตามพวกเขานั้นก็ได้พบก,ก,ก,กับการปรากฏตัวกระทันหันของสัตว์ประหลาดและกองทัพทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกกวาดล้างในทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับมันโซนจิบูครับยังได้ข่าวอีกว่าตอนนี้โทมัสอันเดรย์นั้นกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ทําให้โซนจูบูนั้นรู้สึกแปลกๆก่อนหน้านี้เขาได้กแล้ว็ ให้ทำการแจ้งใน,นทันทีซึ่งซงจิวูน่คเขาก็คิดว่าคนที่เขาช่วยปกป้องอย่างโทมัสอันเดนต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอซงจิวูครับจะได้ใช้ทักษะเงาของเขานั้นทําการมองผ่านเงาซึ่งก็เห็นแต่เพียงความสับสนวุ่นวายเท่านั้นเล่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกลบลวนด้วยอลไรบางอย่างแม้แต่ทหารเงาของเขาก็ยังไม่สามารถติดต่อดได้ แปลว่าคนที่มาแล้วจะต้องทรงอํานาจเป็นอย่างมากด้วยพลังของฮันเตอร์ดับชาติตลอดจนการสับสนุนที่มีอยู่นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอแถานการ์นี้ทําไม่ซนจูบูนั้นสึกยแย่เขานะครับจะได้ถามท่านประธานอีกว่าได้มีสัตว์ประหลาดตัวอื่นนั้นซ่อนอยู่หรือไม่เพราะว่าเขากลัวว่าตอนนี้นั้นอาจจะมีสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่กว่าซ่อนอยู่ในเงาและเรานั้นก็มองไม่เห็นโทมสัสอันเดรครับได้บอกผู้คนรอบข้างว่าอย่าหยุดนิ่งขอให้ประชาชนทุกคนนั้นรีบหนีไปเดนน่านะครับได้ถามโทมสัสไปว่า,วา,วาง เขารู้ดีว่าศัตรูที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นเป็นสัปหลาที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยไปเฉิญหน้ามาและเขานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าสัปหลาตรงหน้านี้น่าจะเป็นคนที่ตามล่าเขา โลกนี้นั้นจะกลายเป็นสนามรบของเหล่าราชาวบมบตนนั้นได้ปกคลุมทัวทั้งท้องฟ้าก่อเกิดเป็นประตูพอท์ทอลขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และตอนนี้ก็ได้มีสัปหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสัปหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยปรากฏขึ้นมันนั้นยังเป็นหนึ่งในราชาอีกด้วยราชาแห่งสัตว์ลายครับสังหารฮันเตอร์ชั้นนำหลายร้อยคนได้อย่างง่ายดายเมื่อกับเหยียบบดฮันเตอร์ธรรมดานะั้นไม่สามารถหยุดเขาได้โชคดีที่โทมัสอันเดย์ฮันเตอร์ดับชาติครัันนับไดด้้้ผชิญหนนาากสตวปี และตอนนี้ครับโทมัสอันเดนนั้นได้เปิดร่างสีทองโดยตรงราชสัตว์รายครับได้เหวี่ยงกรงเล็บของมันออกไปโชคดีที่โทมัสนะครับได้มีร่างกายสีทองสามารถต้านทานกรงเล็บของมันเอาไว้ได้ก่อนที่จะใช้หมัดนะครับต่อยไปที่หน้าของราชาสัตว์ร้ายโดยตรงโซจูอินที่ได้รับการติดต่อนะครับเขานั้นจึงมาที่เกิดเหตุในทันทีพอมาที่เกิดเหตุครับเขานั้นก็ได้ถามกับลูกน้องไปว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ซึ่งลูกน้องนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้โทมัสอันเดรกับผู้นํากิลพยาขาวเป็กยุนโฮนั้นก็ได้ไปสสสถถาาานที่่เเเเเกกกิิิดหหหหตตตตุุุุุแแลล้้้้ววววไมัยย็็รณ์คงจะๆ ตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นะครับมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความช่วยเหลือและ,และทำการจัดการอพยพป,ประชาชนเท่านั้นโซโจุกอินครับไม่เห็นด้วยแม้ว่าโทโมัสอันเดรนั้นจะแข็งแกร่งแต่ศัตรูนี้มีพลังไม่แน่นอนอย่างไรเสียก็ตามครับตอนนี้ทุกทุกคนนั้นกำลังฝ้อมองโทโมัสอันเดรทัพการต่อสู้การต่อสู้ของพวกเขานะครับทำให้อาคารนั้นเริ่มสั่นไหวโทโมัสอันเดรครับได้ใช้พลังหมัดของเขาโดยตรง ลอยไปที่ราชาสัตว์ลายเข้าไปกระแทกกับอาคารแต่ว่าภา,ายในเวลาไม่นานนะครับมันนั้นก็ได้กระโดดออกมาจากอาคารอีกครั้งหนึ่งมันนั้น,นครับได้ทําการโจมตีพิธีท้องของโทมัสลากกระสุนปืนเขานั้นแทบจะทรงตัวไม่อยู่แต่โทมัสครับก็สามารถล็อกไปที่ตัวของเขาเอาไว้ได้แล้วก็จับเขานั้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมแต่ยังไงเสียก็ตามครับเขานั้นก็ยังไม่แข็งแกร่งพอราชาสัตว์ลายได้ได้เตะไปที่หน้าของเขาจนโทมัสนั้นได้กระเด็นออกไปไกลๆโทมัสครับรู้สึกว่ากําลังกายของเขาไม่เพียงพอ แล้วก็ประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับเหล่ากิลต่างๆั้นก็ได้มาถึงแล้วเรานักเวทน,นะครับได้มาถึงและพวกเขานั้นก็ได้เห็นสัตว์ลายนะครับที่เอาชนะฮันเตอร์จำนวนนับไม่ถว้วนและก็ได้เห็นโทมัสอันเรนะครับที่ตอนนี้กำลังได้เปลี่ยนร่างกำลังสูงชุดเกาะซึ่งผู้คน,นครับต่างก็ดีใจที่เขานั้นได้เห็นโทมัสอันเรในตำนานจริงๆผลลัพธ์นั้นก็อาจจะใกล้เข้ามาถึงแล้ว แต่โทมัสนะครับดูหมดค้นทางเป็นอย่างมากซึ่งเขานั้นก็รู้สึกว่าผู้คนนั้นดูคิดผิดพวกเขานั้นไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานี่แข็งแกร่งขนาดไหนการเปลี่ยนร่างนี้ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาซึ่งเบคยุนโฮนะครับก็รู้สึกมึนงงไปอย่างมากถึงความแข็งแกร่งของชายทู่วนี้เขานั้นไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ได้ขาดังนั้นนะครับเขาจึงได้เปลี่ยนร่างก่อนที่เขาจะทําการเปลี่ยนร่างเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าราชาสัตว์ลายนั้นได้มายืนอยู่ตรงหน้าเบคยุน ว่าราชาสัลาที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเขานั้นอาจจะเป็นเหยื่อก็เป็นได้ซึ่งราชาสัลายนะครับก็ไม่สนใจเหยื่ออย่างเป็กยุนโฮที่เหมือนกับเสือที่อ่อนแอซึ่งเขาครับก็ได้เดินตรงไปหาโทบัสอันเนที่กลายเป็นร่างวิญญาณ เขานะครับได้ยื่นมือออกไปและก็ได้มีเสียงหึ่งครับดังขึ้นรอบตัวก็ปรากฏว่ารถรอบตัวของเขานะครับได้ลอยขึ้นไปในอากาศเขาปะทะกับโทมัสโดยตรงซึ่งโทมัสอันเดย์ครับก็สามารถปัดป้องตัวเองออกจากกองซากรถได้และเขานะครับก็ได้ใช้เทคนิควิชาดูดของเขานั้นทําการดูดราชาสไลว์เข้ามาใกล้ก่อนที่จะใช้มือนะครับทุบไปที่ด้านหลังของราชาสไลว์ราชาสไลด์นั้นได้ถูกทุบลงไปนอนกองกับพื้นตอนแรกเขาคิดว่าเขาน่ามีโอกาสชนะแล้วแต่ราชาสไลด์ครับก็ได้จับกำปั้นเขาเอาไว้คว้ามือของโทมัสอันเดย์และลุกขึ้น ร่างกายของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนไปสีขาวราวกับหิบะและท่าทีนั้นดูดุร้ายมากยิ่งขึ้นเขาได้บอกกับโทมัสอันเดรไปประมาณว่าแกนั่นนะ่ะมีเศษที่ส่วนแห่งความเปล่งประกายอยู่มีพลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่พลังนี้นะ่ะมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปโทมัสอันเดรจึงตระหนักได้เลยว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นะ่ะก็คือฆาตรกรที่ทําการฆ่าคริสโตเฟอรีดซึื้อราชาสัตว์ลายนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายด้วยเช่นเดียวกันและก่อนที่โทมัสอันเดรนะครับจะโดนกระทแท,ทาอะไ,ไก ในไม่ช้าครับก็ได้คนพบว่าได้มีอะไรบางอย่างนะซ่อนอยู่ในเงาของโทมัสเขานะครับได้ดึงสิ่งนั้นออกมาก่อนที่จะบดขยี้ไปที่มันเพึ่งโทมัสเองครับก็ได้ใช้จังหวะนี้เองก็โดดเข้าไปด้านหลังนะครับและล็อกคอที่ราชาสัตว์ลายก่อนที่จะปิดคอของมันนั้นลงแต่ไม่คาดคิดครับคอของราชาสัตว์ลายนั้นเหมือนกับอย่างสามารถดีดกลับขึ้นมาได้และทําการคว้าไปที่ปากของโทมัสนะครับก่อนที่จะโยนขึ้นไปในอากาศกระแทกลงกับพื้นจากนั้นนะครับมันนั้นก็ได้เปิดเขี้ยวออกมาเตีียททาการกินโทมัสในขณะเดียววกกกกััััสสสสัันน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 ่่เเออองงงบผมมม็ไดด้้้้ีีีแสสสสขขยะททหาจถู กระแทกกระเด็นไปไกลหลายเมตรเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับก็ได้คนพบว่าได้มีฮันเตอร์คนหนึ่งนั้นยืนอยู่ข้างๆโทมัสคนนั้นก็คือเลนนาร์ดเลเมนแม้ว่าเลนนาร์ดจะเป็นคนกลัวตายก็ตามแต่เขานั้นก็ยังคงยืนหยัดเพื่อที่จะปกป้องโทมัสในช่วงเวลาวิกฤตและเมื่อเขานะครับได้มองสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ทําให้ร่างกายเขารู้สึกสันเทาแต่ในฐานะฮันเตอร์แล้วมันจะเป็นการดีกว่าที่เขานั้นจะได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะมีชีวิตอย่างต่ําต้อยสำหรับเขาแล้วการต่อสู้กับราชา ทรมานกับการตอ่อสู้กับราชาสัตว์ร้ายแล้วและราชาสัตว์ร้ายครับก็ได้พุง่งเข้าไปที่ได้ใช้ปานะครับกัดไปที่เรนน่าเขาครับตัวแข็งทือไม่สามารถใช้ทักษะที่เขานั้นได้ปล่อยออกมาได้รอแ,แต่เพียงความตายจากปากขนาดใหญ่ที่กำลังจะก,กืนกินเขาแต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับผมไคเซลลนั้นก็ได้พุ่งออกมาครับกัดไปที่ทางราชาสัตว์ร้ายกัดให้มันนั้นถอยห่างออกไปหลายเมตรราชาสัตว์ร้ายนะครับได้ใช้กรงเล็บของมันตบไปที่ไคเซลล์สองสามทีจากนั้นราชาสัตว์ร้ายนะครับก็ได้ฉีกเงาน กระแทกดังปังเลนนานะครับตอนนี้เขานั้นได้พบว่าได้มีโอกาสหลบหนีแล้วเขานั้นได้มองดูการปราก,กุตัวอย่างกระทันหันของสูงจิบูโซนจิบูครับได้พูดกับเลนนาแต่จริงจังนะว่าพาโทมัสนั้นไปยังสถานที่ปลอดภัยและราชาสลาลนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาจากซาเปล่าพังเดิมทีนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อคําพูดของราชาน้ําแข็งมากนักแต่เมื่อมองดูคนข้างหน้าแล้วเขานั้นได้พบว่าคนคนนี้นั้นมีพลังของชาโดคิงจริงจริงด้วยเหตุใดทาไมมนุษย์ถึงมีพลังอันทรงพลังเช่นนี้ผู้ออกแบบระบบนั้นนนนนนน้้พบบบบวววววิธีาาาาาาางอางออออยย่่่่่่หหรรืืใชมมมดููเเเกกัััขจะป็ลลแ ราชาสไลค์ครับได้แสดงท่าทีดุร้ายออกมาผู้ชายคนนี้นั้นจะต้องถูกฆ่าตายโซงจิวูนั้นเรื่ยรู้สึกถึงและสมีการสังหารอันดุเดอดจากราชาสไล ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นนะครับแต่ยุ่รวมถึงพลังอื่นๆที่ปรากฏออกมาจากด้านหลังของเขาออร่รานะครับได้เผยให้เห็นเด่นชัดตอนที่ค่อยปรากฏครับกลายเป็นราชาแห่งโลกระบาดและยังรวมไปถึงราชาน้ําแข็งนะครับที่ได้ทําการสังหารประธานโกกุนฮีก็ได้โผล่มาด,ด้วยตอนนี้พลังอันทรงพลังของทั้ง3ราชานั้นได้ลายล้อมรอบสรงจิตวิร่าอันทรงพลังนั้นได้ระเบิดออกมาในทันทีบริเวณโดยรอบนั้นได้สว่างสวยพลังอันทรงพลังนั้นได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ตอนนี้เหล่าราชาทศา,านะครับได้เปิดปฏิบัติการในการลังเกยทรงจินวูแล้วซงจินวูครับจะได้เรียกอีกริสมือขวาของเขารวมไปถึงไอออนแท้งและก็จีมานั้นออกมาเพื่อพุ่งหน้าไปจัดการกับราชาสัตว์ร้ายเรียกเบลุกับทางกรีดนั้นออกไปจัดการกับราชาลกระบาดราชาสัตว์ร,ร้ายนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนี่มันคือกองทัพเงาใหม่อย่างนั้นเหรอตอนนี้ราชาแความเย็นนะครับจะได้สูดหายใจเข้าลึกๆพ่นไอเย็นออกมาจากปากของเขาเป็นจำนวนมาก ไอเย็นขนาดใหญ่นี่ครับทำให้เงาของโซนจูบูนั้นแข็งตัวราชาโลกระบาดนะครับได้มองไปที่เบลูที่ถูกแช่แข็งอยู่ภายในไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทําไมเจ้าตัวเล็กที่เธอเลีเล้ยงเป็นเวลานานี่ได้หายไปปรากฏว่ามันได้ถูกราชาเงาอาตัวไปแล้วอย่างนั้นเหรอราชายความเย็นครับได้มองดูเงาเหล่านี้ด้วยความเหยียดหยามจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะใช้สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันนั้นจัดการกับกองทัพเงาซึ่งโซนจูบูเขาก็ได้มองดูมือของเขานะครับที่แข็งสถานและน้ําแข็งนั้นก็ได้แตกกระจายหลังจากที่โซน เล่บอกไปว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันแห่งความตายของแก่ซึ่งราชาทั้ง3านะครับก็ไม่รู้ว่าราชาเงานั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นเพียงภาชนะเท่านั้นพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการโจมตีร่วมกันยังไรเสียวก็ตามครับเมื่อเผชิญหน้ากับการลลยล้อของทั้ง3ราชานั้นซงยินวุนนั้นไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเขาได้ได้มองดูราชาน้ําแข็งนุยสีหน้าไร้อรมณ์และพูดไปประมาณว่าแกนั้นจะต้องถูกสังหารในวันนี้ด้วยฝีมือของมนุษย์เช่นเขา ซึ่งคำพูดนี้เองครับผมก็ทําให้ราชาน้ําแข็งนั้นดูไม่มีความสุขเขานะครับจะได้เรียกกองทัพ้ําแข็งออกมาและประจ้าเหมาะกับราชาโลกระเบิดครับก็ได้เรียกกองทัพแห่งความตายออกมาได้เช่นเดียวกันพุหน้าเขาไปหาซงจินวูแล้วกับผีเสื้อยาม่ําคขืคนซงจินวูนะครับได้คุณพบว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้ของกองทัพพวกมันนั้น ดูไม่แข็งแกร่งมั่งนะแต่ว่ามันนั้นด่าลำคาญเป็นอย่างมากตราดาที่คนใช้ยังมีชีวิตอยู่นั้นพวกมันนั้นก็จะไม่หายไปไม่ต้องพูดถึงยักษ์น้ำแข็งที่เหลือเลยโซนจิวูนั้นกระโดดขึ้นไปบนยักษ์น้ำแข็งนะครับใช้มีดคามิสที่มีพลังโจมตีพันห้านั้นจัดการมันได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้มียักษ์น้ำแข็งตัวอื่นนะครับเข้ามาล้มสูงจิวูโซนจิวูได้ระเบิดพลังออกมานะครับทะลุผ่านร่างยักษ์น้ำแข็งบินเข้าตรงไปหาราชาแห่งความเย็นซึ่งสิ่ แต่โซนจิวูครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยราชาหแห่งสัตรายที่ไม่ยอมให้เขานั้นทําสําเร็จเขาครับได้ใช้กรงเล็บของมันบินเข้าไปหาโซงจิวูทั้งสองคนครับได้ต่อสู้อย่างรวดเร็วราชาสัตรายนะครับได้หัวโรออกมาไปประมาณว่าโซนจิวูนั้นน่ะไม่สามารถทําร้ายเขาได้เพียงแค่การใช้มีดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นหรอกแต่ได้ววิม่ได้ทตีต่อมาครับโซนจิว so ูนั้นก็สามารถตัดมือของมันไปได้ซึ่งโซนจิวูครับได้ไดถือคลองมีดแห่งความโกรธของคามิสมันนั้นสามารถตัดเหล็กได้อย่างง่ายได้ไม่ต้องพูดถ ก็คือมือของราชาแห่งโลกรบาบดนั่นเองที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าได้มีมือสีเขียวขนาดใหญ่ครับห้ามือโบกสะบัดไปรอบๆและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมมือของราชาสัตว์ลาที่ถูกตัดไปนั้นก็กลับมาด้วยเชน่นเดียวกันโซนจูบูครับได้ถอนหายใจออกมาการจัดการกับราชาทั้ง3คนและรวมไปถึงพวกมันนั้นจะมีทหารอีกด้วยมันช่างยากจริงๆเลยในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังขึ้นเบลูนะครับสามารถหลุดออกมาจากพันธนาการจากน้ําแข็งได้บินตรงเข้าไปหาราชาของมันมันนะครับได้พูดสบทดออกมาบอกประมาณว่าคนเหม็นเน,น,น า,าสัตว์ร้ายนะครับก็ได้มองไปที่เบรูและบอกไปว่ามันนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถหลุดลอกออกมาจากน้ําแข็งได้แปลว่ามันนั้นน่าจะอยู่ในระดับผู้ประชาการกองทัพเงาจริงๆซึ่ง,งมนุษย์ธรรมดานั้นมีผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับอีกสองราชาแล้วครับราชาโลกระบาดนั้นดูโกรธเป็นอย่างมากมดที่เธอนั้นเลี้ยงมาอย่างระมัดระวังกล้าเรียกเธอว่าคนเหม็นเน่าอย่างนั้นเหรอเมื่อขนาดใหญ่นะครับได้พุ่งตรงใส่เบรุที่จะสั่งสอนแต่เบรุนะครับก็สามารถฉีกมือนั้้้นนไดงงไดบขปูึ คุกเข่าต่อหน้าราชาดวงตาของมันนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมเยินยอที่พระองค์นั้นสามารถรเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งทั้ง3คนได้สมแล้วที่เป็นราชาของพวกเราจริงๆด้วยซึ่งโซนจิบูเองครับก็สแสดงท่าทีไม่ออกก่อนที่เขาจะหายใจเข้าลึกๆซึ่งก็ได้มีเสียตะโกนอะไรบางอย่างครับดังไกลออกไปจากหลาย10เมตรกองทัพของราชาแห่งโลกระบาดนะครับได้ออกมาจากซ่าป,ปลากกพังกูเข้ามาครับหาผู้ของโซนจูบูเบลูนะครับจะได้ทาการโจมตีกองทัพเหล่านี้อย่างไม่เลือกหนะ้า ในในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีมือขนาดใหญ่นั้นพุ่งเข้าโจมตีใส่เบลูและซงจินวูโซงจินวูครับได้รับด้วยดาบสั้นของเขาก่อนที่เขาครับจะต้านไม่ไหวและล้มลงไปนอนกองกับพื้นและหลังจากนั้นเองครับผมราชาน้ําแข็งนั้นก็ได้ยืนอยู่เบื้องบนทาการโจมตีใส่ซงจินวูซึ่งโซงจินวูครับก็สามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้ซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้สะบัดออกมาประมาณว่ามนุษย์คนนี้นั้นสามารถต้านทานการโจมตีร่วมกันของทั้งสามราชาได้อย่างนั้นเหรอดูซิว่่าาาาเขขออดททไ้้ีีมรกกชงง ราชาแห่งความเย็นซึ่งซงจิวูนะครับก็ได้มองดูเขาอย่างไม่แสดงท่าทีอะไรเขานะครับได้บอกไปประมาณว่าเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันตายของแกเรื่องราชาแห่งความเย็นครับก็ยังไม่ยอมแพ้ก,กับการโจมตีเพียงค่านี้เขานั้นได้โกรธเป็นอย่างมากมนุษย์คนหนึ่งนั้นกล้าโจมตีฉันอย่างนั้นเหรอซงจิวูครับดูสับสน เขานะครับได้แทงชายผู้นี้ไปที่หัวใจแต่ว่าเขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยหัวใจของพวกเขานั้นมีพลังร้ายกาจอย่างนั้นเหรอโซนจูวูครับติดที่พุ่งเข้าไปหาราชายความเย็นทาการโจมตีด้วยอาวุธเพิ่มเติมใส่ราชายแห่งความหนาวเย็นนั่นเองแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมราชาแห่งสัตว์ร้ายนั้นก็ได้พุ่งเข้ามานะครับด้านหลังของโซนจินบูและเอื้อมมือครับตีที่โจมตีด้านหลังของเขาซึ่งซนจูวูเขาก็ได้เลื่อนมีดสั้นไปด้านหลังตี่ที่จะทำการปัดป้องแต่ว่าโานจาาากกกกกปปขขอองงงเเเเไมม่่่่ีียยนน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 ััััั้้้รบบููตตทจะชววแ็ดถ ราชาแห่งโรคระบาดท,ที่อยู่ด้านหลังของเขาราชาโรคระบาดนะครับได้บอกกับเบูุไปว่าเธอนั้นคือโรคระบาดเป็นมารดาของทุกมแมลงในโลกใบนี้เธอนะครับได้บอกกับเบลุไปประมาณว่าตัวแกนั้นน่ะจำแม่ไม่ได้อย่างนั้นเหรอซึ่งเบููเองครับเขานั้นก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของโรคระบาดมาก่อนเลยเบรูนะครับได้กรีดร้องและบอกไปประมาณว่า ราชาเหม็นเน่าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะและตอนนี้ครับราชาแห่งสัตว์รานก็ได้วางมีดนะครับลงบนศรีรษะของ,งจินอูและบอกไปประมาณว่ามันจบแล้วแกนั้นไม่อาจหลีกผลได้ซึ่งเบลูนะครับก็ได้ตะโกนออกไปและบอกไปประมาณว่าเจ้าพวกงโง่เขาแกคิดว่ากาลังทําอะไรอยู่และหลังจากนั้นเองครับผมด้วยเสียงตะโกนของเบลูนี่เองครับทำให้เหล่าเงาของโูงจินบูนั้นได้ ได้ออกมาจากน้ำแข็งซึ่งคนแรกที่ออกมานั้นก็คือกรีดซึ่งราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าลงมือได้หลังจากนั้นเองครับทั้งทัชอีกิทไอออนแทงทุกคนนั้นก็ได้หลุดออกมาจากพันธนาการแล้วราชาน้ำแข็งนะครับได้มอบที่โซนจิวที่อาการบาดเจ็บสาหัสด้วยใบนหน้าที่สงบแล้วก็ว่าหน้าเสียดายจนเกินไปที่ตอนนี้แกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสตราบใดที่แกตายนั้นทุกอย่างก็จะจบลงโซนจิวครับได้ยิ้มออกมาสร้างความตื่นเต้น,นให้แกเราราชาเป็นอย่างมากพวกเขานั้งนั้นไม่เชื่อสายตาต ทั้ง3ราชาเนี่ครับผมได้รับความสนใจจากทั่วโลกแม้แต่ฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังไม่สามารถเอาชนะได้ก็เท่ากับว่าจะไม่มีใครสามารถช่วยโลกนี้ได้ซึ่งโซนจูวูนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางมีพลังอํานาจมหาศาลเลนนาที่อยู่ห่างไกลครับยังมองด้วยสายตาตกตะลึงสําหรับเขาแล้วการต่อสู้แบบนี้นะ่ะเหมือนกับการชมภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ไม่มีผิดเลยซึ่งเป็กจุนโฮเขาก็มองด้วยความไม่เชื่อแม้ว่าคขนนั้นจะรู้จักโซงจินวูว่าเป็นฮันเตอร์ที่สามารถเพิ่มพลังได้อย่างต่อเนื่องแต่คันนั้น ที่ทหารเงาครับหลุดออกมาจากการควบคุมน้ําแข็งแล้วพวกขัครับก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้อย่างรวดเร็วเบลูตอนนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของราชาโลกระบาดครับก็รู้สึกกระสับกระส่ายเช่นเดียวกันนิ้วของราชาโรคระบาดครับได้ถูก ออกแต่ไม่นานนะครับนิ้วของราชาโรคระบาดนั้นก็ได้งอขึ้นมาใหม่ตอนแรกเธอคิดว่าจะทาการควบคุมเบลูแต่ว่าเมื่อเห็นไปเช่นนี้ล่ะก็เธอนั้นจะทําการลงมือสังหารในทันทีเมื่อด้วความช่วยเหลือจากเหล่าเงานะครับทวห้โซจูบุนั้นสามารถปลดปล่อยตัวเองได้และมุ่งหน้าไปหาราชาแห่งโรคระบาดเขานะครับได้ใช้ดาบที่มีพลังโจมตีกว่า1500นั้นแทงไปที่ใบหน้าของราชาโรคระบาดในทันทีซึ่งตอนนี้ครับริมแทกุนนั้นเขาได้มองดูสนามรบจากตึกสูงจากระยะไกลซึ่งเดิมทีเขานั้นจะตั้ าาชาและเมื่อเขาเห็นการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนะครับดูเหมือนกับว,ว่ามันนั้นจะไม่จําเป็นเวลา30นาทีแล้วที่ลิมแทกุนนั้นได้จัดตั้งกองกำลังลอสังหารทั่วทั้งอาคารตามด้ที่เขาให้สัญญาณนะครับทุกคนนั้นจะได้รวมยิงจากระยะไกลพพร้อมกันใส่ศัตรูซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ผู้ต่อสู้ได้ได้ด้วยวิธีนี้เองครับผู้เขานั้นจึงรีบเล่งเข้าสู่พื้นที่ประจาตาแหน่งแต่ยังไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว,ว,ว่าลิมแทกุลในตอนนี้เขานั้นจะตกเป็นกัลบ ก็ปลาของว่าชายคนนี้นั้นไม่ใช่ธรรมดาตัดภาพมาที่เ็กย่นโฮครับเหล่าฮันเตอร์นั้นได้มารวมตัวกันไม่มีใครสามารถ กา้าวไกลการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะพวกเขาลันรู้ดีว่าในอดีตน,นพวกเขานั้นได้สูญเสียคนไปมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความบาดเจ็บแม้แต่น้อยให้แก่คู่ต่อสู้ได้เลยพวกเขาทันท้เพียงยืนรออธิษฐานขอให้การต่อสู้จบลงโดยที่ทซงจินบูนั้นชนะโซนจินบูครับได้กระโดดไปที่ร่างกายของราชาโรคระบาดเมื่อสิ่งนี้เองครับราชาโรคระบาดนั้นจะได้ปล่อยก๊าซส,สีเขียวออกมาทั่วทั้งร่างกายโน้มตัวไปข้างหน้าโซนจินบูครับสัมผัสได้เลยว่าก๊าซนี้นั้นมีพิษเ,เขาในทนทันนีใงครับจมาได้รราาาชโะบดนนั้ตตกลึงเป็็นนนนนออย่่าางงมเเธั้ปหึ ราชาแต่ไม่คาดคิดว่าพิษนี้จะไม่มีประโยชน์กับโซงจินบูอย่างนั้นเหรอ เธอครับจะได้เปิดปากย์กของเธอออกมาและตะโกนออกไปว่าเขาน้าจะไปฆ่าแกโซนจิวได้หันกลับไปโจนตีได้ท่าหัดโดมิเนเตอร์นะครับทำให้ทางราชาโลกระบาดนั้นไม่สามารถขยับขยื่นได้และหลังจากนั้นเองครับโซนจิวนั้นก็ใช้ทักษะมีดของเขานั้นทำการโจมตีรากับผ่าฝน,นครับใส่ทั่วร่างของทางราชาโลกระบาดในทันทีก่อนที่เธอครับจะถูกทำลายเธอนั้นได้มองเห็นความมืดอันเจิดจรัสที่เกิดขึ้นภายในตัวของชายผู้นี้ซึ่งมันนั้นยังคงโหหหาความมืดมันนั้นเป็นความมืดที่เต็มไปด้วยสีสันระบบนั้นได้้้้แแจจงงเตือนนวว่า่าา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 ารรรชชโมลกกบดดดัไถูซึ ให้ความเย็นครับมองดูด้วยสายตาไม่เชื่อเป็นไปนได้อย่างไรเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถใช้พลังของชาโ์ดคิงนี่อย่างเต็มที่นี่ราชาที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอํานาจนําความกลัวมาสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่ตอนนี้ราชาเงานี่ยยังไม่ตื่นอย่างเต็มที่ แต่ภานชนะของเขาก็ไม่ได้อ่อดแอขนาดนั้นราชาที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นจะสามารถเอาชนะราชาที่แท้จริงได้อย่างไรซึ่งตอนนี้ครับทางราชาสัตว์ราน,นก็ได้จับที่ที่คอเบรุอย่างแรงเบรุนั้นได้ขับล่าออกมาด้วยความเจ็บปวดโซนจิวูครับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบรุนั้นเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆืทหารงานที่เขาส่งไปสิงกับโทมัสอันเดก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปดังนั้นนะครับโซนจิวูจะได้เรียกเงาของเบรุกลับมาทันทีและระบบก็ได้แจ้งเตือนว่าไม่สามารถเรียกเง กลับมาได้เขาเลยครับวิ่งไปหาเบลูด้วยความสิ้นหวังเมื่อเ็นดังนั้นเองครับราชาสิงสัตว์รายันจะได้คว้างเบลูออกไป้พ้นทางแม้ว่าโซจิวูนั้นจะช่วยเบลูออกไปได้แต่ว่าความสามารถของเขาได้ถูกคนพบโดยเหล่าโบนาสแล้วความอ่อนแอของเงาของโซจิวูนั้นจะส่งผลกระทบถึงราชาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวูที่เป็นมนุษย์นั้นมั่นใจกับพลังเวทมนต์ของตัวเองจนเกินไปและตอนนี้เขานั้นก็ได้ทราบที่มาแล้วแม้ว่าเวทมนต์ของเขาจะสามารถกู้คุมเหล่าเงาเหล่านี้ได้แต่เมื่อสายสัมพันธ์นั้นถูกตัดหายไปแล้วก็ร่างกายขออเเเาาาานนนนนั้้้้กก็จแดดดดดวยยชีรรไไหใลึๆื ตัวเขาและเขานั้นก็ได้หยิบอาวุธของเขาออกมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งนี่ก็คืออาวุธโจมตีระยะไกลที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วโซจิบูเขาได้ถูกโจมตีด้วยสามงามจากระยะไกลมันนั้นมีความยืดอยู่ไปอย่างมาก ซึ่งการแทงของมันนั้นเต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลจากนั้นสามงานก็ได้ยกโซนจิวูขึ้นและกระแทกลงกับพื้นแต่ว่าราชาดับแข็งนั้นก็ได้ประหลาดใจเมื่อพบว่าโซนจิวูนั้นได้หายไปแล้วเขาได้สังเกตเห็นว่าโซนจิวูนั้นปรากฏตัวต่อหน้าเขาที่จะแทงกิสเข้ามาแต่เขานั้นก็สามารถหลบมันไปได้เขาดนั้นจะได้ทำการโจมตีที่สามงานอีกครั้งหนึ่งโยนโซนจิวูนั้นออกไปห่างไกลออกไปอีกสองสามเมตรโซนจิวูนั้นก็สามารถส่งตัวได้แต่เขานั้นหายใจไม่ออก ซึ่งราชา Nam แข็งนะครับก็ได้สสบดออกมาอย่างเย็นชาว่าแม้ว่าเ่าราชานั้นจะเป usion, ็นร่างวิญญาณและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่พลังเวทมนต์เขานั้นก็ไหลออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นการต่อสู้นี้จะเป็นที่ต้องจบอย่างรวดเร็วเขาได้จัดการทรงจินวูก่อนที่มันนั้นจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงระยะสุดท้ายเขานะครับได้พุ่งเข้าไปหาโรงจินวูและฟันไปที่ทรงจินวูแต่การต่อสู้ระยะประชิดนั้นทําให้ทรงจินวูนั้นมีความไม่เปลี่ยนในด้านความเร็วเขาสามารถมองการเคลื่อนไหวเขาสามารถมองการเคลื่อนไขงาา้ํแ็่มม ้ไดซึ่งราชาน้่แข็งนะครับก็ได้ตระหนักถึงข้อเสียด้านความเร็วเขาเป็นอย่างนี้เขานะครับจะได้เหวี่ยงอาวุธทําการโจมตีอย่างรอบรอบแทนโซนจิวูครับที่พุ่งเข้ามาจากด้านหลังเล่ากับสายฟ้าเขาตั้งยจจะคว้าโอกาสนั้นไว้แต่เขานั้นไม่คิดว่าราชาน้่แข็งนั้นจะหันกลับมามองเขาอย่างชั่วร้ายจากนั้นเองครับเหล่าฮันเตอร์คนอื่นนั้นก็ได้มองไปด้วยสีหน้าอันไม่เชื่อว่าตอนนี้นั้นราชาแห่งสลายนั้นได้ทำการโจมตีโซนจิวูได้สำเร็จแล้วกวงเล็บของมันนั้นได้ทะลุร่างของโซ ลงแล้วอย่างนั้นเหรอราช่ยความเย็นที่อยู่เบื้องหน้าทรงจิตบูดครับมองดูเขาด้วยสีหน้าเย็นชา ขาได้ได้บอกไปประมาณว่าเป็นอะไรไปแกนั้นต่อสู้เก่งไม่ใช่เหรอแล้ยังมีความสามารถฟื้นตัวด้วยแต่ไม่ว่าแกนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนแกนั้นก็ยังเป็นเพียงราชาที่ยังไม่สมบูรณ์และนี่คือจุดจบน่าเสียดายแกนั้นจะไม่มีโอกาสเห็นกองทัพของพวกเขานั้นบุกมาที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นศพของมนุษย์นั้นจะกองพเนินสูงราวกับภูเขาแม่น้ำนั้นจะชุ่มไปด้วยเลือดประเทศของแกนั้นจะถูกกดให้ต่ำลงฉันจะทําให้ผู้คนที่นี่นั้นทุกทรมานทรมานชัวน่นวนิิรันาาาหไไมม่่สราารถออยูืตด้อย่่าางไมมีขีขดดจํกกัซทุคคนครับตกก็็รูู้้สสึเเเีีียใจจท่่ไดหนนนนงิวช์ หลังจากนั้นเองครับผม หน้าต่างค่าสถานะนั้นก็ได้แจ้งเตือนทักษะพาสซีฟที่ไม่รู้จักออกมาซึ่งก็สามารถช่วยทซงจินวูได้โดยพาสซีฟนี้ครับจะมีชื่อว่าผู้เล่นใจดำหากทำตามเงื่อนไขทั้งหมดทักษพาสซีฟนั้นก็จะอนุมัติในทันทีโซจินวูเขาได้เปิดใช้งานหลงจากนั้นก็ได้มีแสงเจิดจ้าเขานันครับได้ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ลุกออกจากเตียงโรงพยาบาลเขาั้นใช้มือกลุมหัวใจตัวเองและหายใจไม่ออกเขานั้นจําได้ในทันทีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขานั้นถูก2ราชานั้นสังหารและหัวใจของเขาได้งมอ ทลให้เขาตัาง้งถึงนอนอยู่ในโรงพยาบาลทางนี้มันนั้นค่อนข้างคุ้นเคยในเวลาเดียวกันนั่นเองครับประตูนั้นได้ผูกเปิดออกบุคลากรจากสมาคมฮันเตอร์2คนนั้นได้เข้ามาโซจูนั้นได้ตะโกนเรียกประธานวูจิตซอเพราะแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทาให้เขานั้นถึงจะมีชีวิตอยู่และเกิดอะไรขึ้นกับเหลาชาวูจิตซอนะครับรู้สึกสับสนเมื่อไปเชิญนักถามของซงจินวูซึ่งคําถามทั้ง3ข้อนี้ครับวูจิตซ์ก็ได้ตอบไปว่าข้อแรกเขานั้นไม่ใช่ประธานเขาเป็นแค่ฝ่ายกํากับดูแลเท่านั้นขข้อทีี่2เาาามคามคํถ ที่จะตรวจสอบซงจินวูและขอ้อที่สารลอนนั้นไม่เคยพบกันมาก่อนซงจินวูเขารู้สึกตกตะลึงคิดอย่างใจเย็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นเป็นหัวหน้าวิจิโซที่ไม่คุ้นเคยกับเขาอย่างนั้นเหรอเรื่องน,นี้เป็นไปได้อย่างไรแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือว่าทักษะของเขาเลเวลแต่ว่ากลิตมังกอคามิสที่เขาเพิ่งได้รับมากับอุปกรณ์อื่นๆหรือแม้แต่เง,งานั้นได้หายไปหมดแล้วน้องสาวของเขาครับได้มาเยี่ยมแต่เธอนั้นจําได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนส่วนสูงของพี่ชายเธอนั้นไม่ใช่อย่างนี้ woo, นีงงง่งนเเาดสีีรโยย ก่อนที่จะเห็นฮานซงอี e นะครับยืนอยู่หน้าประตูฮานซงอี Hans e นะครับได้มองไปที่โซนจิวูด้วยความสับสนขาครับจะได้ถามไปประมาณว่าคุณนั้นรู้จักเธออย่างนั้นเหรอโซนจิวครับได้ออกจากโรงพยาบาลรู้สึกด้วยความไม่เชื่อเมื่อเขานั้นได้เดินทางข้ามเวลามาจริงๆเลยเขาครับได้มาถึงหน้าอาคารสมาคมฮันเตอร์โดยเขานั้นได้รับใบอนุญาตฮันเตอร์ระดับ E ซึ่งขาครับก็ได้เดินเข้าไปในสรักงาน ผ่านเครื่องตรวจจับเวทมนต์ซึ่งก็ทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเขานะครับได้เดินไปพบกับคังเทซิกฮันเตอร์ระดับบีที่เป็นตัวโกงก่อนหน้านี้เขานั้นเป็นเพชฌฆาตที่ไร้อารมณ์และคนคนนี้นั้นก็ทําการปกปิดทักษะการล่องหนของตัวคนเองอีกต่คงหคังเทซิกนะครับรู้สึกตกตะลึงที่รู้ว่ามีคนรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยคังเทซิกนะครับเรีมที่จะเอื้อมมือไปที่เอวของเขาแต่ก็พบว่าอาวุธทั้งสองของเขานะครับได้หายไปแล้วดาดนะครับมีดสั้นทั้งสองนั้นก็ได้ เขาเานั้นไม่สวนว่าแกจะปฏิบัติต่ออาชญากรเหล่านั้นอย่างไรแต่หาทาการฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่ะก็แกน่าจะถึงวาระสุดท้ายถือว่าเขาเตือนแกแล้วซึ่งการพูดคุยกันเพียงครั้งเดียวครับทำให้ครงเทซิกนั้นรู้สึกหวาดกลัวจนใบหน้าซีดเผือกผู้ชายคนนี้เขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเขาน,นเป็นใครกันแน่ทำให้เขาถึงรู้มากเช่นนี้โซนจิวูครับได้เดินออกจากประตูทอนโหมกอ,อเห็นสถานที่คุ้นเคยตรงหน้าทำให้เขานั้นรู้สึกมหัศจรรย์ในทันในนดโซนจิวู สมาชิกในทีมโจมตีด้วยหากเขายอมรับเงื่อนไขนีล้วนะก็เขาน่าจะกำจัดเหล่ามดที่อยู่ในเกาะเซจูทั้งหมดซึ่งประธานโกกุนฮีครับก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากคนที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นเพียงฮันเตอร์ระดับ E เท่านั้นไม่ใช่ฮันเตอร์ระดับ S จะมีพลังระดับนั้นได้อย่างไรแต่ในวิดีโอทีต่อมาครับประธานโกกุนฮีครับก็สัมผัสได้เลยว่าได้มีพลังเวทมนต์นั้นได้ล,ลอดออกมาจากร่างกายชายคนนี้ทาให้เขานั้นรู้สึกกลัวพลังนี้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากมีพลังเหนือกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำผู้านนี้นนาาทัหงหมด ทั้งตอนที่เขาต่อสู้กับทางกิลริาสาร์ประตูพอท่อสีแดงการโจมตีที่เกาะเซจูการประทะกับคังเทซิกและรวมไปถึงการที่เขานั้นสามารถช่วยแม่ได้ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตาและจินตนาการที่ได้ถูกลือออกมาทั้งนั้นน่างกายของโซจิววูตอนนี้ไม่มีความสุขเขาวางแผนที่จะแข็งแกร่งขึ้น และที่นี่เป็นสถานที่ที่เขานั้นสามารถใช้พลังได้และหลังจากนี้เองครับบริเวณดังกล่าวก็ได้ล้อมไปด้วยความมืดไม่มีสีแล้วบนะครับได้ปรากฏขึ้นซึ่งแน่นเป็นควาว่ารีสตาร์ทนั่นเองและคําว่ารีสตาร์ทนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นรอบตัวซงจินวูอย่างยุ่งเหยิงจากนั้นนะครับก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเดินออกมาจากความมืดมานั้นปกคลุมไปด้วยสีดำลักมีะของความตาย ซึ่งชายคนนี้นะครับนั่นก็คือพลังงานด้านมือที่ซ่อนอยู่ในตัวของโซนจินบูฮาโดโคิงนั้นได้บอกกับโซนจินบูว่าหากคุณต้องการแล้วก็คุณน่าจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปโลกแห่งความฝันที่ไม่มีวันแตกสลายโซนจินบูได้มองเขาอย่างไร้ความรู้สึกและคิดว่าเขาน้าได้ติดอยู่ในภาพลวงตาที่คุณนั้นสร้างขึ้นอย่างเสมออย่างนั้นเหรอฮารดคิงครับได้พูดกับโซนจินบูไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ได้เป็นคนทําแกนั่นแหละที่เป็นคนลงมือเองและหลังจากนั้นเองครับช นั่นจะเป็นที่ต้องมีกําลังเข้าช่วยคุณนั้นทําให้ฉันตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าความตายนั้นคือชั่วนิรันด์ขเขาเฝ้ามองคุณเป็นเวลานานกว่าที่คุณคิดเขานั้นอยู่ใกล้คุณมากกว่าใครและทําการท้าทายความตายมาอย่างดุเดือดมากกว่าใครๆเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งอดีตในการต่อต้านของคุณเป็นเครื่องหมายแห่งความเจ็บปวดอดีตนั้นก็คือความลัวนเช่นเดียวกันฉันก็คือนายตอบด้ที่นายนั้นต้องการที่จะทําอะไรฉันก็สามารถทําได้ฉันก็สามารถเป็นนายได้คุณนั้นสามารถดูดซับพลังงานผ่านฉันได้แม้ว่าพพลลลลััััังงงงงนนนนนนนีีี้้จะะออออออยยยยู่่่่่ใขขขบเเเเตตํําาาาาาาวแแแมม็ปปปิททสรถ ลกได้ฉันรอคอยเวลาที่จะได้พบ ฉันคือชาโลคิงราชาแห่งเหล่าอันเดดที่สามารถใช้พลังแห่งความตายฉันมีสิทธิค,ควบคุมความมืดอันลึกลับโซนจินวูนั้นรู้สึกมึนงงชาโลคิงครับจึงได้บอกต่อโซนจินวูว่าเขานจะแสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเหล่านั้นเป็นอย่างไรและมันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของนายด้วยแสนะครับได้หลั่งไหลเข้าไปในจิตใจของโซนจินวูซึ่งตอนนี้ครับโล้แห่งความจริงโซนจิวูนั้นได้ถูกราชาน้ําแข็งนะครับได้แช่แข็งไปเป็นพี่เรียบร้อยแล้วละะะโซนน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 นจจจิวววออููครร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 ัััาาาัับ้้นะ้้้้้สสสึึกกกกกกเเเเเหหมมมืืออออออ่่่่่่่าา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 ยยใใไไไไปปตตตดดดดงีชชฝทขข ดอะไรขึ้นกับซงจินวูจะได้ถามกับเลนนาดไปว่าเกิดอะไรขึ้นเลนนาดนะครับได้ดังเลพูดอะไรไม่ออกส่วนทางแบกยุนโฮครับจะได้ตกตะลึงแบกยุนโฮครับจะได้บอกไปประมาณว่าซงจนบูนั้นได้ถูกฆ่าตายแล้วตอนนี้จะไม่มีใครสามารถกอบกู้โลกได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมริมแทกุนนะครับที่อยู่บนตึกสูงเขานั้นก็มีสีหน้าเสียใจเขานั้นไม่ควรฟังสิ่งที่ชายลึกลับนั้นจู่ๆก็ปรากฏขึ้นตอนนี้เขาพูดได้เลยว่าการโจมตีของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์ตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะสาาาาามมมมมรรรรถชช่่่่ววววววยเเเหลลลลืออออแแแกกกงงงงจจจินนนนนนนไไไดด้้้้ตตตีีีััััปะะโ์ทษคข เ,เขานะครับเตรียมสั่งให้ทุกคนนั้นทําการโจมตีโดยมุ่งการโจมตีไปที่ทิศเดียวนนก็คือโมนาหนุ่งคนนะครับที่ดูเหมือนจะมีพลังป้องกันอ่อนแอกว่าแต่ในขณะนี้เองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นความมืดอันทรงพลังหัวใจของราชาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของซองจินวูนั้นเต้นรัวเหล่าโมนานะครับได้ตื่นตระหนกตอนนี้เขานั้นได้เป็นหรือตายกันแน่ราชาที่แท้จริงนั้นต้องการ่จ้โจมตีอย่างนั้นเหรอพวกเรานั้นจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพวกเขานะครับได้รีบไปข้างหน้าอย่างงสิ้นหวั ราชาสัตว์ไายนะครับได้ถูกเตะไปไกลหลาย10เมตรซึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าทรงจินวูนะครับนั่นก็คือทรงอิวานนั่นเองเขานะครับได้พูดกับหล่าโมนับไปว่านับจากนี้ต่อไปจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวเมื่อนานมาแล้วได้มีแสงสว่างและความมืดเป็นสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่หลังจากนั้นเองแอ s ซู u บนะีอิกเนก็ได้ทำการแยกแสงสว่างและซาเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าที่เรียกว่าผู้ปกครอง และแยกความมืดสร้างเป็นเหล่าโมนาและเนื่องจากว่าโมนานั้นเกิดมาเพื่อทำลายล้างโลกและผู้ปกรครองนั้นเกิดมาเพื่อที่จะปกป้องโลกไม่นานสงคารามนั้นก็ได้เกิดขึ้นนำมาซึ่งการทำลายล้างซึ่งกันและกันสงคารามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไละซึ่งผู้ชนะมาเป็นเวลายาวนานแล้วผู้ปกรครองนั้นได้ขอให้อัศวุโลตบีอิงนั้นประทานกำลังให้แก่พวกเขาในการเอาชนะเหล่าโมนาและยุติการนองเลือดอันไม่มีที่สสุดนี้แต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับจากอัศวุโลตบีอิงแต่อย่างใดซึ่งเหล่าผู้ปกรครองนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าสงคารามระหว่างพวกเขากััับบเเเหาาโมมนนนน้นนพียงงควทิ absolute b ลู n บเท่านั้นขออนันไม่ต้องการให้ยุติสงครามเหล่าทหารของเราผู้ปกครองครับต่างก็หลังเลือดในศึกสงครามเพื่อที่จะพิสูจน์ตนเองต่อความเชื่อที่มีต่อแอสซ l ลู e บีอิงผู้ปกครองนั้นปฏิบัติตามกฎนี้ถ้าหากฝ่าฝืนกฎแล้วก็จะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรเสียก็ตามได้มีเหล่าทหารจำนวนมากนั้นเสียชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎแต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือความตาย ตราบใดที่แอสซ l ล t e บีอิงยังคงอยู่ก็ไม่สามารถยุติสงครามได้ดังนั้นเพื่อที่จะยุติสงครามอันไรความหมายเช่นนี้เหล่าผู้ปกครองซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ส่งสารแห่งพระเจ้านั้นได้ตัดสินใจที่จะก่อกรบฏขึ้นซึ่งชาโดกิงนะครับก็ได้ชี้ไปที่หน้าของซงจิวูและบอกไปประมาณว่าได้มีผู้ส่งสารจากพระเจ้าที่กล้าหาญเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ก่อกรบฏนั่นก็คือนายยังไงล่ะจะยังไรเสียก็ตามจำนวนทหารของเขานั้นน้อยเกินไปในที่สุดเขานั้นก็ได้พ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว จากการปิดล้อมของเหล่าเทวทูตนอกจากนี้เขานั้นยังได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเพราะกบมีดาบหลายเล่มปักอยู่ในร่างกายของเขาทั้งเขานั้นคิดว่าทุกอย่างนั้นได้จบลงแล้วแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นเพราะว่าแอ o l ู t e บีอิงนั้นได้ซ่อนพลังบางอย่างไว้ในตัวเขาความมืดนั้นได้แผ่สารออกมาอย่างรวดเร็วจากศีรษะลังไหลไปทั่วร่างกายของเขาและตอนนี้ชาโดว์คิงคนแรกนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเขานั้นได้ยืนขึ้นและเขานั้นได้พบว่าปีกของเขาได้ถูกกัดก่อนด้วยความมืดอย่างช้าๆกลายเป็นปปปปีีกกสดดดคคูู่่หนนนนึงงออาาาววววุุธมมมมไไถเเร์ขขั้้ยื จากนั้นครับชาโดว์คิงนั้นก็ได้กลายเป็นร่างสีดําโดยสิ้นเชิงขานั้นครอบของพลังที่สามารถทําให้เหล่าคนตายนั้นถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ได้เป็นกองทัพใหม่ของเขาหลังจากที่เขาได้กองทัพใหม่นะครับเขานั้นก็ได้มุ่งหน้าไปยังวิหารอันอุดมสมบูรณ์แต่ยังไรเสียก็ตามครับแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปครับก็ได้พบว่าทุกอย่างนั้นได้จบลงแล้วเมื่อเขามาถึงก็พบว่าร่างของราชาเขานั้นถูกยิงไปด้วยเลือดในขณะที่พระองค์นั้นกำลังประทับอยู่บนบัลลังก์เขาได้ทิ้งเศษเสี้ยวแห่งความ เองเป็นพระเจ้าพวกเขานั้นได้ใช้เครื่องมือที่มีพลังของแอบส์ลนะูดบีอีนั้นเพื่อที่จะทําการโจมตีโมนาผลที่ตามมาก็คือชายักเลเกียนั้นได้ตกอยู่ในมือของผู้ปกครองทําให้สมดุลแห่งพลังนั้นได้ถูกทําลายลงเราทหารนั้นได้ตระหนักถึงความรลำรวยของสถานการณ์นี้ราชาเงานั้นก็ได้สแสดงโอกาสแสดงถึงความเมตตาต่อพวกเขาเขานั้นต้องการเลื่อะต่อสู้กับหลอกผู้ปกครองเราราชาครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะเป็นที่ต้องต่อสู้ร่วมกันกับชาโนคิงนั้นตั้งนั้นเป็นต้นมาเราบิดาโมนาน,นก็ได้รวมง,งกชาค้่่รใรใเผูปอ แต่ครานั้นคือเงาเขาได้ร่วมต่อสู้กับโมนาทั้งเก้า อาศัยอยู่ในเงามืดศพและวิญญาณทั้งหมดของฝั่งโมนาดันได้กลายเป็นทหารของเขากองทัพของขารั้ินมีพลังมากพอที่จะป้ปองกันกองทัพแห่งการทำลายล้างที่นำโดยราชามงกุฎทั้งเหล่าโมนาและเหล่าผู้ปกครองนั้นต่างก็หวาดกลัวในพลังของชาโดคิงทั้งสองขั้วนั้นต่างก็เกรงกลัวอำนาจของเงาจึงได้ร่วมมือกันโจมตีเขาเพราะเขาเนั่นมีพลังมากเกินไปซึ่งชาโดคิงนั้นกลับกลายเป็นว่าเขานั้นได้ถูกทรยศจากทั้งพันธมิตรของเขาและกองทัพของเขาัก็ได้สูญเสียหายอย่างหนักแต่ในที่สุดแล้วชาโดคิงนั้นก ราชาปิศาจบายานนั้นติดยู่ในห่วงความฝันอันเป็นนิรันดร์ซึ่งในเวลานี้ผู้ปกครองนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นลายล้อมชาตุคิง ชานั้นทุกคนนะครับจะได้ทุกขาลงต่อหน้าเขาแม้ว่าพวกเขานั้นจะตั้งใจที่จะส่งชาโดคิงนั้นกลับสู่ความว่างเปล่าแต่พวกเขาก็เลือกที่จะคืนดีด้วยนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดของเหล่าผู้ปกครองที่เขานั้นได้รู้จักอดีตสหายของพวกเขาเช่นเดียวกันเขาั้องคือชิ้นส่วนแห่งความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำกองทัพของพวกเขาสู่แนวหน้าแต่ชาโดคิงนั้นก็ยังกังวนกับการทรยศ์ของเหล่าผู้ปกครองและบอกต่อพวกเขาไปประมาณว่าไม่ใช่ว่าพวกนายนั่นแหละที่ทำการรวมตัวกันเพื่อที่จะต่่่่่่่อออสสสูู้้กกกัับบบแททททีีีงงตนนาาาาาารรผเคถืมุดไยช ขิงโกรธไปอย่างมากเขานันจับไปที่ใบหน้าของผู้ปกครองและบอกไปประมาณว่าบาปของแกนั้นยิ่งใหญ่ชาโดคิงครับต้องการทดสอบใจของผู้ปกครองผู้ปกครองครับจึงได้บอกกับชาโดคิงไปประมาณว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นรู้สึกอย่างไรในการที่ทรยศต่ตอชาโดคิงแต่แต่ที่แอสตูดบีอิงนั้นไม่ตายเท่ากับว่าสงครามนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดและเราหวังแค่ว่าสงครามนี้จะสงบสุขลงเขานะครับได้กำมัดและทุบไปที่หน้าอกของตัวเอง,งเส้นเหล่าผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ได้ต่างทุบไปที่หน้าอกของตัวเอง ซึ่งชายโดคิงนะครับก็ได้รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อที่จะแก้แค้นนะครับเขาเลยตัดสินใจที่ทําการซ่อนตัวั่ว์ข่าวเพื่อให้ร่างกายของเขาได้ฟื้นคืนอย่างเต็มที่เมื่อและเมื่อร่างกายของเขาได้ฟื้นคืนอย่างเต็มที่แล้วเขาจะจะทการโค่นกองทัพราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายในช่วงเวลานี้เองเหล่าโมนาได้ไดสูญเสียพลังก,กาลังมหาศาลและพ่ายแพ้ต่อเหล่าผู้ปกครองในที่สุดพวกเขาซ่อนตัวในช่องว่างระหว่างมิติเตีที่จะปรับโฉมกองทัพใหม่ชายโดคิงนั้นเล็งเห็นโอกาสและจะไปปรากฏตัวต่อหน้า,นานพวกเขาเมื่อเหล่าโมนา ไม่ต้องการเลิมสงครามกับชาลุคิเขานั้นจึงได้ชักชวนให้ชาลุคินะปล่อยพวกเขาไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนิมนิตของเหล่าผู้ปกครองหลังจากนั้นเองครับเหล่าโมนานั้นก็ตัดสินใจที่จะไปสร้างกองกําลังใหม่นะพื้นโลกสำหรับมนุษย์แล้วอํานาจของโมนานั้นทรงพลังเกินไปมนุษย์นั้นได้ถูกทาลายได้อย่างง่ายดายโลกนั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงฉากอนาสานี้ครับเคยปรากฏขึ้นมาแล้วในสายตาของโซงจิอูในขณะที่เขานั้นได้ไปทําการพิชิตปราสาทอสูนั่นเองโดยเขาคิดว่านี่เป็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ว่าทางชาร์โลคินครับก็ได้บอกไปประมาณว่านี่นี่เป็นเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหาโมนานั้นยังดำรงอยู่เพื่อที่จะทําลายล้างโลกผู้ปกครองนั้นก็จะดำรงอยู่เพื่อที่จะปกป้องโลกโดยปราศจากแอ็บส์ลูดบีอิงแล้วเมื่อเราผู้ปกครองนั้นสังเกตเห็นโลกพวกเขาจะได้ส่งคนไปหยุดยั้งทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วผู้ปกครองนั้นได้โกรธเหล่าปีศาจเป็นอย่างมาก และพวกเขานนั้นจะไม่ให้มันนั้นทำลายโลกอื่นดังนั้นพวกเขาน,นจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองโดยการใช้เครื่องมือที่มีพลังของแอปซูลบีอิงซึ่งมันนั้นเรียกว่าทัววแห่งการกลับชาติมาเกิดสามารถย้อนเวลากลับไปได้10ปีผู้ปกครองนั้นได้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องโลกแต่โลกนั้นได้เปราะบางจนเกินไปไม่อาจต้านทานการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองกับโมนาสได้โลกที่ปัสจาวเวนมนนั้นก็ไม่สามารถต้านทานสงครามอนาันน่าสยดสยองนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะผู้ปกครองหรือโมนาส โลกนั้นก็จะถูกทำลายอยู่ดีเหลือเพียงแต่ทะเลเพลิงเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาทดลองมาแล้วกว่า3ครั้ง ผู้ปกครองนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะดำเนินการขั้นสุดท้ายเนื่องจากว่าไม่สามารถช่วยทุกคนได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้มนุษย์บางคนนั้นรอดและดำเนินชีวิตต่อไปในโลกพวกเขานนั้จึงตัดสินใจที่จะให้กำเนิดเหล่าฮันเตอร์เพื่อที่จะสร้างบางสิ่งที่สามารถอยู่รอดได้ในสงครามระหว่างสองกองกำลังนี่เป็นวิธีเดียวที่ผู้ปกครองนั้นสามารถคิดได้ในการปกป้องมนุษยชาติโลกนี้ประสบภัยนานับครั้งไม่ถ้วนผู้ปกครองนั้นไม่สามารถหยุดการเวลาได้พวกเขาได้แต่ใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดเพื่อแก้ไขจิตวิญญาณของตนเองและตอนนี้วักดน้้ไอี ต่อไปตรงจิวุนนั้นได้ถามด้วยความประหลาดใจว่าทั่วแห่งการกับชาติมาเกิดนั่นน่ะมีขีดจำกัดหรือไม่ซึ่งชาติอัลคิงนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าไม่มีอำนาจใดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับแอสซิลูตบีอิงที่สร้างโลกเขาก็ต้องพินาศเช่นเดียวกันทั่วแห่งการกับชาติมาเกิดนั้นถ้าเกิดว่าถูกใช้ซ้ำๆแล้วก็มันก็เหมือนกับเครื่องจักรที่จะได้รับความเสียหายในที่สุดผู้ปกครองและโมนาน,นั้นก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําสงครามเหมือนกับหุ่นยนต์ทททีีที่่่่ปปรรรราา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 าถนน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 จจะเะเเเเออออชชช้้้้้้ยยโดดดธมมมตตตตติิิิหกกคืงงงงััััััํผ็ววขไบ ดานใจมาจากวิธีการของผู้ปกครองเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ให้อำนาจแก่มนุษยชาติที่ให้มนุษยชาตินั้นปราถนา่จะทำการสังหารเหล่าซาปหลาดเพื่อให้โลกนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่จะแพร่กระจายเวทมนต์ซึ่งหลังจากที่เหล่าโมนานั้นได้มาอย่างโลกผู้ปกครองนั้นก็ได้วางแผนที่จะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เอาไว้แล้วเมื่อกองทัพของเหล่าโมนานั้นมาถึงผู้ปกครองนั้นก็ต้องการที่จะใช้เวทมนต์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนั้นทําการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกับดักขนาดใหญ่ทีี่่่่่จะะททททาาาาาาากกกรรลลลืนนนัุ้งงงงงหหขขอออโมมมสแเเผู้ปชชวยยษต ถ้าหาผู้ปกครองต้องการให้ส่งทหารมาช่วยเหลือโลกไว้นี้แล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ภาชนะที่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้แต่ราชาเงากับราชาแห่งการทำลายล้างนั้นแข็งแกร่งเกินไปไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้และในขณะนั้นก็ได้มีนักเวทคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขา โดยเขานั้นได้เรียกตัวเองว่าผู้ออกแบบระบบเขานั้นได้สัญญากับตัวเขาว่าจะทําการค้นหาผู้ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมและจะสร้างให้เขานั้นได้กลายเป็นราชาและจะทําให้ตัวชาร์ลคิงเองนั้นได้เป็นอมตะได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถเป็นภาชนะของเทพแห่งความตายได้แต่นักออกแบบระบบนั้นจะใช้กฎของตัวเองที่จะค้นหาเหล่าผู้กล้าหารอยู่ตลอดเวลามานั้นไม่ง่ายเลยที่จะหาคนที่มีพลังเวทมนตับมีสานภาพทางร่างกายที่ดีและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ในเวลานั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นถูกเลือกโดยไม่คาดคิดซึ่งเขานั้นก็ได้หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ของนักออกแบบระบบปรากฏขึ้นในสายตาของทาริงแล้วคนคนนี้นั้นเป็นคนที่เข้าใจยากเป็นอย่างมากมักจะเข้าใกล้ความตาย,ยเสมอแต่เขานั้นก็สามารถหลบหนีมาได้ทุกครั้ง บุคคลนี้ก็คือซงจินวูมว่าผู้ออกแบบระบบนั้นจะต่อต้านความคิดของตัวเขาเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตัวเขาเองนั้นก็ยอมรับได้โดยไม่หลังเลหลังจากที่เลือกเป้าหมายแล้วผู้ออกแบบระบบนั้นจะเริ่มทําการปรับแต่งชุดการฝึกซ้อมสำหรับซงจินวูเช่นเดียวกับการอัปเกรดทีละขั้นเพื่อให้ร่างกายอาข,อของนักแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซงจินวูนะครับจะได้ถามไปว่าทำไมคุณถึงทรยศ์ผู้ออกแบบระบบละ่ะเชิงชาร์ลคิงนะครับก็ได้เงียบอยู่สักครู่หนึ่งตอนที่เขานะครับจะตัดสินใจบอกกับซงจินวูไป ตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกที่อยู่ฝ่ายไหนดี D. สงครามที่ผ่านมาหลายปีนี้ทําให้เขาเหนื่อยหลามากแล้วเขาดันเกลียดความตายเสียด้วยซ้ำและดั่งจากที่เขาได้เห็นความเพียรพยายามของซงจินวูเขานั้นจึงเลือกที่จะไม่เป็นเขาเลือกที่จะไม่เป็นทั้งโมนาสและผู้ปกครองและตอนนี้เขาั้น่ก็อยากจะรู้ว่าซงจินวูนั่นน่ะจะให้ทางเลือกแบบไหนแก่เขาจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปหรือไม่ดังนั้นนะครับเขานั้นจึงให้ทางเลือกแก่ซงจินวูว่าจะอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตในความฝันอันสวยง,งามไปตลอดกาลหรือเลือกที่จะกลับไปสู่ความจริง ต่อสู้กับศัตรูต่อไปซงจีวูยังคงสับสนและถามกับทางชา d o โ k คิงไปว่าก่อนหน้านี้คุณนั้นได้บอกไปว่าคุณน,นั่นทาไปเพื่อเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้เข้าข้างผู้ปกครองแต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายผู้ปกครองด้วยแต่ทำไมคนนั้นจึงไม่อยากหลบหนีไปยังโลกอื่นในขณะที่ผู้ปกครองนั้นต่อสู้กับโบนัสละ่ะชาร์ด็อคิงนะครับได้พูดออกไปประมาณว่าเพราะมันไม่ใช่ที่ที่เขานั้นควรอยู่โซนจูวูเขาจะได้ตอบชาร์ด็อคิงไปครับบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้เองนั้นก็ไม่ใช่ที่ที่เขานั้นควรอยู่เช่นเดียวกันและชาร์ด็อกคิงครับก็ได้พูดกับโซนจูวูไปว่าเขานั้นอยากจะกลับไปพักผ่อนแล้วแต่ตัวเจ้าเองที่เป็นจกักรพรรดิเงานั้นจะมีร่างกายเป็นอมตะการตายขขขอออองงงงงงตัััััััันน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 นาาาายเเเเ้้้้้้้จจะะทททํใหหมมมมีีีพพลลล่สบบบูรรไไดดกปื ก่อนที่โซนจูวูเขาจะกลับไปที่เมืองของเขานั้นเขาก็ได้แง้มมองดูท้องฟ้าได้มีเสียงนกและกลิ่นดอกไม้โชยไปทั่วโลกนี้นั้นสวยงามเป็นอย่างมากแต่โลกของเขาเองที่กำลังจะถูกทำลายนั้นก็สวยงามเช่นเดียวกันและเขาได้เลื้อเรืองซงจนวูเป็นผู้สืบทอดพลังแห่งความมืดแล้วโซนจูวูนั้นจะกลายเป็นความมืดตลอดไปและหลังจากนี้ราชานั้นจะตื่นขึ้นตัดภาพมาในโลกแห่งความเป็นจริงครับตอนนี้โซนจิวาน,นได้เผยออร่าอันทรงพลังออกมา ให้ราชาน้ำแข็งกับราชาสัตว์ลายนั้นยืนนิ่งชาที่อยู่ตรงหน้านี้น่าจะเป็นบริวารของเหล่าผู้ปกครองได้มีรัศมีอันเจิดจัสออกบาผู้ปกครองนั้นได้มอบพลังให้แก่มนุษย์คนนี้อย่างนั้นเหรอแกนั้นต้องการที่จะให้พวกเขานั้นตกไปสู่หายนะด้วยมือของแกเองใช่หรือไม่แกนั้นต้องการให้ชาโนกคิงนั้นฟื้นคืนจากความตายงั้นเหรอเหล่าผู้ปกครองนั้นต้องการที่จะทำอะไรกันแน่ราชาแห่งสัตว์ลายนะครับขอให้ราชาแห่งความหนาวเย็นนั้นหยุดพูดจาไร้สาระตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพวกเราจเป็นต้องททุมมกลััังงง้้้หดดดจาไยินนคพูีเองงคครรับมมาาาชแห่วเย็นนนั้้ก็ใชอาวุธทั้งงหมดขขอเาารทก โจตีทรงอีวานทรงอีวานนั้นจะได้หยิบมีดสองเล่มของเขาออกมาตีจะตั้งท่าป้องกันหลังจากสะสมพลังได้สักพักหนึ่งนะครับพวกเขานั้นก็ได้พุ่งโจมตีลากกระสุนราชาทั้งสองนะครับกำลังพุ่งเข้าไปหาทรงอีวานดวงตาของทรงอีวานนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วลาชายความเย็นนะครับได้ใช้สามง่ามที่มีความยาวกว่า40เมตรยืดออกไปราชาสัตว์ลายนะครับก็ยังคงโจมตีใส่เขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ทรงอีวานนะครับก็สามารถรับสามง่ามเอาไว้ได้และยังป้องกันการโจมตีของราชาสัตว์ลายได้อีกด เขาดันมีความคิดที่ทําการโจมตีราชาน้ําแข็งซึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองครับผมราชาแห่งความเย็ยนครับก็เตรียมที่ใช้ท่าไอเย็นของเขาโจมตีใส่ซรงอีวานทรงอีวานนะครับได้จับไปที่หอกของราชาแห่งความเย็ยนก่อนที่จะเตะไปที่หน้าของเขาแลวก็กระเด็นไกลออกไปราชาสไลา์ครับได้อ้าปากกว้างที่จะกินทรงอีวานแต่ทรงอีวานนะครับก็สามารถใช้มีดสั้นนั้นรับการโจมตีเอาไว้ได้ทำให้มันนั้นได้กี่ร้องออกมาจิงเจ็บปวดก่อนที่จะต่อยไปที่ท้องนะครับของราชาสไลายกระเด็นไปไกลหลายเมตรมันนั้นได้คำรามออกมาด้วยความโกรธมันน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 ััั้้้้้ไดยยืขขขขึแะะะะตตกกกออปว่่าาาาาเเจจใใหณ นนพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งนั้นก็ได้ตื่นขึ้นทําให้ทุกคนนั้นได้สั่นสะท้านเมื่อมองย้อนกลับไปครับฟงจิวูนั้นกำลังจะตื่นขึ้นหลังจากที่ถูกแช่แข็งเรงราชาสลายนั้นก็ตกใจไปอย่างมากที่จะกระโดดไปหาซรงจินวูปจัจจหมอกับทางราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้ออกมาจากซ่าปลาอพังด้วยสีหน้าอันโกรธกิว่เวเขาเตรที่จะไปล้างแค้นซรงอีวาน แต่ราชาสไลก็ได้ตะโกนออกไปบอกไปประมาณว่าตอนนี้พวกเรา้ไม่มีเวลาแล้วและบอกให้ราชาน้ำแข็งนั้นหยุดได้แล้วราชาน้ำแข็งนะครับที่ได้บอกไปประมาณว่าแกราชาสไลแกบ้าไปแล้วหรือไงซึ่งราชาสไลายครับก็ได้บอกทางราชาน้ำแข็งไปประมาณว่าแกนั้นไม่รู้สึกหรือว,ว่าตอนนี้ได้มีพลังมานานั้นสูงขึ้นรอบๆชาโนคิงนั้นกำลังจะมาแล้วพวกเรานั้นจะไปที่ต้องไปแล้วซึ่งราชาน้ำแข็งนะครับก็ได้ตะโกนออกไปประมาณว่าไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นตกลงกันที่จะทำลายชาโนคิงไปด้วยกันอย่างนั้นเหรอหากหนีไปตอน้า ร่างกายมนุษย์นั้นตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของชาโดคินครับกําลังจะมาแล้วแลนะเขานั้นก็ได้บอกกับราชาน้ําแข็งไปประมาณว่าตอนนี้พวกเรานั้นไม่ใช่เวลาที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของนายแล้วรานะชาน้ำแข็งนั้นครับจึงได้บอกไปประมาณว่า ถ้านายหลบหนีไปแล้วก็การต่อสู้ระหว่างเราอ่ะจ,จะเป็นอย่างไรนายนั้นน่ะไม่เคยเห็นชาร์ดูคิงมาก่อนไม่รู้หรอกว่าชาร์ดูคิงนั้นมีพลังแข็งแกร่งเพียงใดแต่ราชาสัตว์ร,ร้ายนะครับก็ได้มองกลับไปและบอกไปว่าขอให้นายโชคดีแล้วกันหลังจากที่ราชาสัตว์ร,ร้ายนะครับหลบหนีไปจากการต่อสู้าสราชนักแข็งนะครับก็มองด้วยท่าทีสาบแช่งเขานั้นไม่มีเจตนาที่จะวิ่งหนีเขานั้นทําได้เพียงแต่ที่ทุบน้าแข็งที่อยู่ตรงหน้าเขานี้และใส่อุธคบและจะทําการโจมตีด้วยอาวุธด้วยท่าไม้ตายสุดยอดของเขา เานะครับจได้ใช้อาวุธนั้นปล่อยออกมาจากร่างกายขยายมันออกไปทุกสิ่งโดยรอบนะครับได้ถูกลมปีศาจนั้นกวาดไปกลายเป็นพายุน้ําแข็งขนาดใหญ่หองนําแข็งจนวนน้ำไม่ท่วนครับตีที่พุ่งใส่สรงจินวูแต่ทรงอีวานะครับก็ได้มาปกป้องลูกชายของเขาอย่างดูเดือด ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงนะครับราชาแห่งความหนาวเย็นนั้นได้รวบรวมพลังขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่ราชาแห่งความเย็นพูดกับทรงอีวานไปประมาณว่าจงติดอยู่ในความหนาวเย็นตลอดไปพราะกับชาโน่คิงเถอะก่อนที่ทรงอีวานนะครับจะลางสังหรณ์ไม่ดีขอนั้นเกรงว่าเขานั้นจะไม่สามารถเอาชนะน้ําแข็งขนาดใหญ่นี้ได้เวลาเดียวกันนั่นเองครับผมได้มีเงาสีดํานั้นพุ่งออกมาจากด้านหลังทหารของทรงจินวูนั้นพุ่งออกมาด้วยความรวดเร็วและสับน้าแข็งนั้นแตกเป็นชิ้นๆพร้อมกับอิกลิสนะครับที่ได้โบกดาบยาวปปก้ออองงงล่าขีวน และได้บอกกับทางราชาน้ำแข็งไปประมาณว่า หยุดเรียกตัวเองว่าราชาได้แล้วราชานน้ามีเพียงคนเดียวนั่นก็คือราชาเงาของพวกเรายังไงล่ะราชาน้ำแข็งครับเู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากวิชาน้ำแข็งของเขาได้ถูกทำลายแล้วย่างนั้นเหรอซึ่งหลังจากที่เห็นอีกลิสและเหล่ากองทัพงานครับก็หมายความว่าราชานั้นได้ฟื้นคืนชีพแล้วชาโดว์คิงตัวจริงครับได้มาพร้อมกับรัศมีอันทรงพลังทําให้ราชาน้ําแข็งรู้สึกหวาดกลัวจนตัวแข็งทื่อได้มีเงินนั้นได้ไหลออกมาโซนจิวูนั้นได้สัมผัสได้เลยว่ารัศมีของราชาสัตว์ ราชาที่แท้จริงของผู้เล่านั้นก็ได้ผงังาดขึ้นมาแล้วเขานั้นมาพบกับพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่ที่ถึงขนาดท,ทาให้ราชาน้ําแข็งนะครับหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งก่อนหน้านี้นั้นราชาน้ําแข็งนั้นได้หนีไปก่อนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั้นได้หนีไปก่อนแล้วราชาน้ําแข็งนั้นได้หวาดกลัวไปอย่างมา,จากจนตัวสั่นเทาช่องว่างระหว่างราชากับราชานั้นแต่เดิมที่ไม่สั่แต่เดิมที่ไม่สามารถก้าวข้ามกันได้แต่เขานั้นก็ได้เข้าใจ ราชาสัตว์ลายแล้วเฮดเได้ราชาสัตว์ลายนั้นจึงปล่อยให้ตัวเองนั้นหนีไปราชาเงาเนื่อจากําการบุกขยี้ราชาทั้งปวงเนื่องจากการหนีไปของราชาสัตว์ลายนะครับทำให้ขอบเขตสนามพลังนั้นดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครอบคุมไปทั่วจนแทบจะปกคลุมโลกทั้งใบซึ่งพลังนี้นะครับมันก็เป็นพลังที่โูงจุงูนั้นเอานั้นเปิดเผยออกมาเพื่อที่จะค้นหาราชาสัตว์ลายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งซซนจุงูเขาก็ได้เมินเฉยต่อราชาน้ําแข็งโดยที่เขานั้นไม่ได้เห็นราชาน้ําแข็งอยู่ในสายตาเสียด้้้้้้วววยยาาาาาาาและะนนนนนนนีี่่เป็เปโกงงคครรรััดดดททขขจไไชชช์มผิใใบ สุดท้ายของเขาเป็นท่าปิดตายใส่ทรงจินวูทีเดียวเขาได้ทําการโจมตีอย่างสุดกาลังครับหอกที่มีความยาวกว่า40เมตรนะครับไปใส่ทรงจินวูแต่ทรงจินวูครับก็ได้ยกมือแล้วก็ปัดได้อย่างง่ายไดยอาวุธของราชาน้ําแข็งนะครับได้แตกออกบิดเบี้ยวไปทําให้ราชาน้ําแข็งนั้นตกตะลึงเป็นไปนได้อย่างไรนี่คือพลังแท้จริงของชาโดคิงอย่างนั้นเหรอน่ากลัวเป็นอย่างมากซรงจินวูครับได้เจ้ามองอย่างไม่แสดงออกอะไรแกนั่นอาจจะเป็นรายสุดท้ายและเขานั้นจะไปจับราชาสัตว์ร้ายใหก้กลับมาเสียก่อนจงอยู่ที่นี่และรอเขาในป่าทึบนะครับ ปรากฏขึ้นราชาสัตว์ลายนะครับได้เดินออกมาจากมันเมื่อเขาเดินออกมาเขาก็ปากฏว่าใบาหน้าของเขานี่ยก็ดูตกตะลึงออไล่แห่งความตายนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย เขาครับจะได้หันหลังกลับไปโดยที่ไม่มีความหวังเลยตอนแรกเขานั้นเขาคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้รอดพ้นจากผู้ชายคนนั้นมาได้แล้วเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องรอหาที่ซ่อนจนกว่าจักรพรรดิมังกรนั้นจะตื่นขึ้นแต่ก็เขานั้นก็ไม่คิดเลยว่าด้านหลังของเขานั้นได้มีจักรพรรดิเงานั้นมาถึงแล้วออร่าของโซนจิวูครับทำให้ราชสัตว์ลา์นั้นซุดลงไปกับพื้นลมหายใจของโซนจิวูนั้นแทบจะทําให้เขาขาดใจตายมานั้นไม่เป็นผลดีเลยสัญชาตาาาาาสัตตวว์ลลยได้้้บออกเข่่หนแ ฮันเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านี้คงเลี้ยงเขาเหมือนสัเ์เหลียงเขานั้นได้ยอมจำนนต่อซงจินวูเขานะครับได้บอกกับซงจินบูว,ว่าจักรรดิมังกรนั้นจะตื่นขึ้นเร็วๆนี้พรอะกับกองกำลังของเขาและเมื่อถึงเวลานั้นกองกำลังสัตว์ร้ายของเขานั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังของราชามังกรราชาสัตว์ร้ายครับได้ยิ้มออกมาเขานะครับก็เตรียมที่จะทำร้ายซงจินวูซึ่งโซงจินบูครับก็ได้บอกกับทางราชาสัตว์ร้ายไปว่าเขาจะไม่ใช้กองทัพเงาของเขาครั้งหนึ่งเขานั้นเคยทรอยต์ต่อพวกนาย่า อะไรนะชโดว์คิงนั้นยกโทษให้เขาแล้วอย่างนั้นเหรอเขาต้องการเพียงแค่จะใช้อารมณ์และความไม่รู้ของมนุษย์เพื่อที่จะรอเวลากลรอกล้ามาถึงขอจักรพรรดิมาก่อนแต่ในเวลานี้เขาน่าจะจัดการซงจิวูถึงเวลาแล้วที่ต้องจะหยุดราชาเงาซงจิวูครับจะได้บอกไปประมาณว่ารางั้นเรามาสาสานบัญชีแค้นเก่ากันดีกว่ากงเล็บอันหนึ่งที่แทงทะลุหัวใจเขานี้ทําการทิ้งล่องรอยไว้ห้าแผล ตาัานที่แกนั้นตาทานการโจมตีเขาได้5ครั้งเขานั้นจะยกโทษให้แกราชาสัตรายครับได้ตกตะลึงจากนั้นมันนั้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความร้อยความสามารถราชาสัตรายครับสาบานว่าไอคิดจะเล่นงานเขาอย่างนั้นเหรอแม้วันนี้จะต้องตายแล้วก็เขานั้นจะไม่ยอมให้นายน,นั้นมีชีวิตอยู่ต่ออีกต่อไปโซนจิวูครับได้เรียกมีดคามิสของเขาออกมาและเขาก็หายไปในพริบตา ราชาสไลน์ครับไม่สามารถมองเห็นเขาได้แต่เขานั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยดาบของโซนจิบูหลังจากที่เขานั้นได้ปากรดตัตขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วทาให้มันนั้นสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งโซนจิบูเขาได้พูดจายอย่างไรอารมณ์รบกไปประมาณว่าเลืออีก4ครั้งในอีกด้านหนึ่งครับราชาน้ําแข็งนั้นก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากไม่ต้องพูดถึงเงาที่ทรงพลังที่สุดเลย มันนั้นมีพลังรักษาด้วยตัวมันเองและตอนนี้เขานั้นก็กำลังต่อสู้กับเงาที่แข็งแกร่งไปอันดับ2ซึ่งเขานั้นก็เป็นหนึ่งใน2ขุนผลของราชาเงาทหารแห่งความตายอีกิสตอนนี้เขานั้นได้ใช้พลังนั่งเดิมของเขาตราบวดที่พลังของชาโรคิงยังไม่หมดเขานั้นก็สามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งตอนนี้ครับราชาแห่งน้าแข็งนั้นพลังเวทมนต์ในร่างกายของเขานันก็จะเกือบหมดลงเขาั้นจะต้องสูญเสียพลังเวทจำนวนมากไปกับการต่อสู้กับอีกริสอย่างนั้นเหรอและเขาจะเป็นที่ต้องสูญเส และอีก,กิสนั้นก็ได้ยั้งมือของมันนั้นออกไว้แล้วบอกไปประมาณว่าเขานั้นจะให้ราชาของเขานั้นปรากฏตัวขึ้นอย่างมีเกียรติแลังจากนั้นเองครับโซนจิวนน้นก็ได้กลับมา เขานั้นได้โยนเขี้ยวใหญ่สองเขี้ยวลงบนพื้นทาให้ราชาน้าแข็งครับมองด้วยความไม่เชื่อภายในเวลาไม่กี่นาทีเขาพูดว่าราชาสัตว์ลายนั้นได้ถูกสังหารไปแล้วอย่างนั้นเหรอโซนจิวูนะครับพูดอย่างไม่แสดงออกว่าและทั้งราชาโรคระบาดราชาสัตว์ลายและราชาแห่งความหนาวเย็นการตายของพวกแกทั้งสามคนนั้นถือว่าเป็นคำเตือนส่งถึงราชาองค์อื่นราชาน้ําแข็งนะครับได้โกรธเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วเขานั้นเป็นถึงราชากลับอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างนั้นเหรอ เขานะครับได้เรียกอาวุธออกมาจำนวนนับไปทถ่วที่จะต่อสู้จนตัวตายแต่ก็ถูกอาวุธของโซนจิบูนะครับขัดขวางเอาไว้มันนะครับที่จะเปิดปากออกยิงไอเยนออกมาแต่ก็ถูกสกัดได้โดยโซนจิบูโซนจินวูครับได้จับไปที่ปากของมันกดลงหยิบมีดสั้นออกมาแล้วฟันไปที่ร่างกายทั่วร่างและเขานั้นก็ได้พูดอย่างไรอารม์ว่าราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั้นนะ่ะรับได้4กระบวนท่า และแกนั้นจะรับได้นานแค่ไหนบาดแผลขนาดใหญ่นะครับได้เกิดขึ้นบนร่างกายของราชาน้ําแข็งร่างกายวิญญาของมันนั้นได้แตกครับจากนั้นนะครับเขานั้นก็ได้สลายไปอย่างรวดเร็วโดยที่โซจิวูนั้นไม่เหงื่อออกเลยแม้แต่น้อยราชาน้ําแข็งนะครับได้สลายไปในอากาศหลังจากนั้นเองครับเบลนูนก็ได้บินมาหาทางโงจ,จิวูซโซจิวูครับได้ถามกับเบลูว่าคนที่ปกป้องฉันตอนนี้นะั่นนะเขานั้นอยู่ไหนแล้วเขานั้นจากไปหรือยังและเขานะครับก็ได้เห็นกริชนะครับอยู่บนพื้นจะได้หยิบขึ้นมาใน ล,ล่าของเขาได้ค่อยๆสลายไปนะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถทนต่อพลังที่ทรงพลังนี้ได้แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่คนสําคัญของเขานั้นได้รับการปกป้องในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมซงจีวูครับได้มายืนอยู่ต่อหน้าพ่อของเขาและพูดไปประมาณว่าคุณนั้นอาจจะจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเลยอย่างนั้นเหรอซึ่งส่วนหลังจากที่โซนจิวูพบกับเขานะครับเขานั้นก็จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขานั้นได้หายตัวไป เมื่อ10ปีที่แล้วจูจูประตูพอท,ทอเทโพตนั้นก็ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นในสวนสนุกซงอีวานนะครับรับหน้าที่เป็นผูน้นำในการทำลายดันเจียนนี้เขาควรที่จะหนีออกจากประตูพอท์ทอภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ซงอีวานนั้นได้ล้มเหลวในการหลบหนีเขาได้ถูกขังในรอยแยกระหว่างม,มิติทำได้เพียงรอความตายด้วยความสิ้นหวังในเวลานี้เองผู้ปกครองนั้นได้มาพบเขาและมอบอำนาจให้แก่ซงอีวานโดยขอให้เขานั้นหยุดแผนการของเหล่าโมนาสและหยุดราชังเงาที่กำลังจะตื่นขึ้นเขานั้นไม่มีทางเลือกแทนที่เขานั้นจะรออยู่ที่นั่่นนนนแลลลละะะรอควาาาามตตยยเเเขขััััดสิใใจจจทีีีบพพงง้้้ช ในการปกปกองสมาชิกในครอบครัวของเขาที่อยู่บนโลกแต่เมื่อพบว่าซงจินวูนั้นได้กลายเป็นภาชนะของชาโดคิงเขานั้นก็ไม่สามารถรับได้อีกต่อไปจึงปฏิเสธคำสั่งของผู้ปกครองแม้ว่าเขาจะรู้ว่ายพิบัติร้แยลรงที่สุดของนุศยชาตินั้นติดอยู่ในร่างกายของสงจินวูแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเฝ้ามองดูจากระยะไกลในช่วงเวลานี้เองเราผู้ปกครองนั้นมุ่งเน้นความสนใจไปที่การป้องกันการมาถึงของชาโดคิงทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพื่อที่จะหยุดยั้งแผนการของโมนาร์ตเขานั้นตระหนักได้ถ มัดมังกรได้ไม่แต่เพียงกองทัพเงาเท่านั้นที่ยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจน เมื่อพูดถึงว่าชา a โรค king นั้นจะอยู่อยู่เคียงข้างมนุษย์หรืออยู่เคียงข้างโมนาร์ดนี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่แต่ปรากฏว่าเอาผู้ปกครองนั้นชนะการเดิมพันชาโรค king นั้นได้เลือกทรงจินวูที่เป็นฝ่ายของมนุษย์และตอนนี้ทรงอีวานก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจของเขาแล้วเขานั้นจะหายตัวไปในอากาศก่อนหน้าที่เขาจะหายไปครับเขานั้นได้ถามรงจินวูว่ารงจินวูนักเกียรติเขาหรือไม่รงจินวูครับจะได้ทำเพลงออกมาเมื่อเขานั้นทำการเริ่มอาชีพฮันเตอร์เขานั้นรอดจากความตายมาได้เขานั้นได้้้เเเเห็็นนนาแ่่่่ลววกกกกทรงคััขูสสึีียตตพออออืื ขานนก็คิดถึงพ่อด้วยเช่นเดียวกันแล้วพ่อล่ะไม่คิดถึงเราบ้างเหรอ เมื่อได้ยินเช่นนี้ครับทรงอีวานั้นจะได้หยุดร้องไห้ไม่ได้เขานั้นคิดถึงครอบครัวของเขามากแต่เขาไม่สามารถแต่เขานั้นไม่ได้มาจากโลกนี้เขาได้มีภารกิจอันยิ่งใหญ่เขาทาได้เพียงปกป้องครอบครัวของเขาจากระยะไกลอย่างเงียบๆเขาสามารถมองเห็นครอบครัวเขาได้รักพวกเขาและเขามีความสุขเป็นอย่างมากเขานะครับได้ยืนขึ้นและได้บอกกับทรงจิบูว่าตอนนี้ทรงจิบูนั้นได้โตขึ้นมากแล้วซึ่งซรงจิบูครับก็ไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขานั้นจะได้พบพ่อของเขาเขานั้นน man, น้้นกกกาาหแแ่ลพอขเววใโส น,นั้นไม่สงสัยเลยว่าตัวเขาเองนั้นเลือกที่จะปกป้องลูกเขามีเรื่องมากมายเลยที่อยากจะพูดกับลูกและอยากจะอยู่กับลูกให้นานกว่านี้อีกหน่อยและเขานั้นก็ได้เสียใจที่ทิ้งโซงจินบูไปและรล่างของทซงอีวานครับก็ได้กลายปเป็นเศษเล็กเศษน้อยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแม่นะครับได้บอกโซนจิอาว่าถึงเวลาที่เราต้องย้ายแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะไม่สําคัญกับเราอีกแล้วและน้ําตาครับก็ได้ไหลาอาบแก้วของโซนจิอาและแม่โซงจินบูครับได้กำมัดแน่นตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าและบอกไปประมาณว่าฟังนะโมนัส แกจะต้องชใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แกได้ยินฉันไหมเสียงของราชาเงาครับทำให้ทั่วทั้งโลกนั้นตกตะลึงสงครามที่แท้จริงนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากผ่านสมรภูมิครับเมือนนี้ก็กลายเป็นเมืองที่รลกรล้างเสียไซเรนและรถด,ดับเพลิงรถตำรวจรถพยาบาลนั้นยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องโซนของราชาทั้งหมดนั้นได้สูญสลายกลายเป็นขี้เถ้าสลายไปนในท้องฟ้าโซงจินบูครับได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยผู้คนในที่เกิดเหตุครับได้มาช่วยเหลือโซงจินบูโลกนั้นเกือบจะต้องพินาศแล้วหลังจากการตายของโซงจินบูซึ่งทานประธานบูจิซอครับก็จำในสิ่งที่โซงจินบูพูดได้ในงานศพ เขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเขาจะเป็นที่ต้องทําการสังหารปรีศาจที่ได้การฆ่าท่านประธานเป็นปการส่วนตัวซึ่งถึงตอนนี้เขานนั้นก็ได้ยอมรับแล้วว่าโซจิวูนั้นได้ปฏิบัติตคำพูดของตัวเองแล้วเขาจึงได้ยอมรับออกมาไกลๆและทําการขอพุนทรงจินบูซึ่งตอนนี้รประตูพอททอร์ขนาดใหญ่นั้นก็ยังไม่หายไปพร้อมกับการตายของเหล่ามูนาร์แต่นั้นยังคงส่องสว่างภัยวิบัติที่แท้จริงกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันต่อมาครับเหล่าผู้คนนนั้นก็ได้มารวมตัวกันณนะประตูพอททอร์ไม่เพียงแต่ฮันเตอร์ของประเทศนี้เท่านั้นแม้กระทั ฮันเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกนั้นได้มาถึงที่นี่รวมตัวกันหน้าประตูพอท่อและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหล่าฮันเตอร์นั้นได้มารวมตัวกันพวกเขานั้นรู้ดีว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่สามารถรอดชีวิตพวกเขานั้นได้มองดูประตูพอท่อขนาดใหญ่แม้แต่ทรงจินบูผู้เป็นราชางเงาเองโกรดไม่ได้ที่จะประมาาประตูพอท่อนะครับได้ส่งสัญญ,ญาณการแตกสลายทุกคนนั้นได้กั้นหายใจเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เห็นมอนสเตอร์ที่อัดแน่นเต็มท้องฟ้า ไม่มีใครกล้ากับพิพตอโซจิวุรู้สึกประหลาดใจที่ได้พูดกับสับประหลาดเหล่านี้มันนั้นดูเหมือนกับกองทัพเงาเขาเป็นอย่างมากมีเงาของกองทัพเทวทูตเงาของมังกรคามิสพร้อมกับเงาขนาดใหญ่ครับที่ถือดาบลอยอ,ออกมาจากประตูพอท์ทอลหลังจากนั้นเองครับฮันเตอร์คนหนึ่งก็ได้สั่งการให้ทุกคนนั้นทำการโจมตีนักรบทุกคนนะครับได้แสดงเอวของพวกเขาออกมาเหล่านักเวทนนตีที่จะ่รยเวทมนตร์แต่ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเสียงดุนั้นบอกให้พวกเขานนั้หยุดตอนนี้ศัตรูนั้นได้มาถึงน,น,น้้้าาาาปปรรระะตตูลลวทไไดมอองงยส่ส่่พเโจจีข จูวูได้ถามว่าคุณนั้นต้องการที่จะทําอะไรโซนจินวูเขาได้สงบลงได้บอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่คารครับจะเดินไปที่กองทัพปีาศาจซึ่งโซนจูอ,อินนะครับก็รู้สึกตกตะลึงปเป็นอย่างมากว่าโซนจูวูน่นคิดจะทําอะไรกันแน่เขาน่าจะทาการฆ่าสัตว์ประหลาดเพียงลําพังอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นโซนจินวูเป็นอย่างนั้นเองครับสัตว์ประหลาดที่น่าตื่นตาตื่นใจนนะก็ได้เดินไปหาโซนจูนบูเช่นเดียวกันเขานั้นได้ลงมาหาโซนจนวูแล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นเสียงดังปังแล้วก็ได้พด ก,ก็ได้ทุกข่าวตอนหน้าราชางเงาแล้วทําให้ทุกคนนั้นได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากกองทัพทั้งหมดนั้นได้ยมตระนงต่อทรงจินวูยอย่างนั้นเหรอ โทมัสเล่นหนกนะครับก็ยังตกตะลึงด้วยเช่นเดียวกันรู้หรือไม่ว่ามังกรคามมชเพียงตัวเดียวนั้น,นก็นำพาภัยคุกคามครั้งใหญ่มาสู่นุสัยชาติแล้วแต่นี้มันมีถึง3ตัวเลยเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับซซนจิวูก็ทำอะไรไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดีที่เขานะั้นมีกองทัพเงาขนาดมหึมาและนี่ก็เป็นกองทัพเงาที่แท้จริงเป็นมรดกที่ชาร์ลคิงคนเก่าแอชบอร์นนั้นทิ้งไว้ให้แกเขาซึ่งกองทัพเงาปัจจุบันของเขานนั้ไม่มีนัยสำคัญเลยต่อกองทัพเงา t ี้สงครามที่แท้จริินนตใ ตอนนี้ผู้คนเรียกร้องนะครับให้สมาคมฮันเตอร์ต่างๆนั้นมาที่ประตูพอท่อพวกเขานั้นต้องการให้ฮันเตอร์ที่มาอยู่สถานที่แห่งนี้นะั้นทําการเปิดเผยต่อสาธนะารณะเซรัฐบาลนะครับที่สำคัญใหญ่ก็ได้เสนอนะครับให้ทําการเรียกพลเมืองที่ลี้ภัยมามาสุนทกกับเหล่าฮันเตอร์ได้หรือไม่แม้ว่าพวกเขาจะเชิญเหล่าฮันเตอร์มาเยี่ยมยอดแต่พวกเขานันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยซึ่งบางคนนะครับก็ยังบ่นถึงซงจินวูอีกว่าสัตว์อันเชิญของซงจินวูนั้นน่ะได้บังเอิญออกจากประตูพอท่อ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ต่อประชาชนเมื่อต่อเผชิญหน้ากับข้อเรียกร้องในสภานี่เองครับผมถ้าประธานนั้นก็ยังดูเฉยเมยเขอได้บอกทุกคนไปว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ออกมาจากประตูพอท่อนนั้นไม่ใช่สัตว์อันเชิญแต่เป็นเหล่าสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วก็ จะได้มีสมาชิกในครอบครัวของเหล่าฮันเตอร์นั้นได้ตายลงตอนนี้เราก็ยังคงเป็นแบบนั้นได้ตอนนี้เขานั้นเข้าใจความตื่นตระหนกของทุกคนเนื่องจากการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเหล่าฮันเตอร์เขามันน่าจะเข้าใจยากแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราควรน่าจะชินกับมันเสียได้แล้วถ้าแม้แต่สมาคมฮันเตอร์ของเราจะไม่สามารถเข้าใจซงจินบูได้แล้วใครหล่ะที่จะเข้าใจคำพูดของประธานซึ่งทาให้สมาชิกในปัจจุบันครับสงบลงในทันทีบูจิซอนนั้นได้ถอนหายใจออกมาแม้ว่าเขานั้นจะพูดไปแบบนั้นก็ตามแต่เขานั้น เขาได้ได้มองดูกองทําเงานับแสนจากเบื้องล่าง อนนี้พวกเขาทั้งกำลังอยู่ในสถานการณ์ซ้อมสงครามกันอยู่ซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับเขานั่นจะให้เบลเลียนที่อยู่ในสนามรบมาเป็นเวลานานทําหน้าที่ในเชิญกลยุทธ์ซึ่งก็อดไม่ได้จะชื่นชมเขาสามารถปรับปรุงประสบการณ์การทหารได้โดยที่จะทมให้เหล่าเงาหน้าตายซึ่งเบลูนะครับจะรับผิดชอบในการต่อสู้บนอากาศมันนะครับได้ทําการท้าทายเบลเลียนที่เป็นผู้ประชาการซึ่งโซนจูบูเองก็เห็นด้วยนะครับกับการต่อสู้ในครั้งนี้หากเบลูชนะลา่ะก็มันก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นเพิ่ แนั้นจึงต่อให้เบลเลียนก่อนเบลเลียนนะครับอยู่ในสภาวะสงบเขานั้นได้ดึงดาบยักษ์ออกมาดูเหมือนกับว่าทางเบลเลียนนั้นจะเป็นอศวินประเภทเดียวกับอีกลิสแต่แค่ตัวใหญ่กว่าและดาบก็ใหญ่กว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นประเภทความเร็วแต่เขานั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งหากเป็นเช่นนี้แล้วก็เบลูนนั้นก็อาจจะมีโอกาสชนะแต่เมื่อเบลเลียนนะครับเวียงดาบยักษ์ของเขาออกไปในขณะนั้นเอซุงจิวนุนก็ได้ตกตะลึงดาบยักษ์ของเขานั้นสามารถยืดหยุ่นได้ราวกับงูความเร็วเท่ากับแส่ ไาว,วิญญาณรูปร่างขายงูนะครับแสดงให้เบลูเห็นถึงการเคลื่อนไหวของมันซึ่งตอนนี้ทางเบลเลียนก็กำลังมีความสุขอย่างสนุกสนานแท้ที่รูปร่างเหมือนงูนั้นพันเบลูเอาไว้ก่อนที่มันนั้นจะจบลงเบลูที่ผู้น่าสงสารนั้นได้พ่ายแพ้แล้วโซนจิวุนนั้นตกใจเป็นอย่างมากสามารถล้มเบลูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอือพลังและปฏิกิริยาการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของเบลูนั้นถูกอาวุธที่มีความยืดหยุ่นนั้นทำลายได้อย่างง่ายดายเท่ากับว่าเบลเลียนที่มีพลังทำลายล้างที่มมาาาาาาจจกกกกกโลกออื่่่่นนนัั้้้คคููวูววรรรแแบบผปะะหาต็ใชยพ ข้อดีที่สุดของเขาก็คือเขานั้นมีพลังเสียงที่หนักแน่นของมแมลงแต่เบเลียนนะครับไม่สนใจเบลูนะครับจึงได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วไปหาผู้ประชาการอาหารเบเลียนและทําการโจมตีอย่างหนักแน่นตัดภาพไปที่สนามบินของจีนตอนแรกลิวจือกังนั้นตั้งใจที่จะมาเกาหลีเพื่อที่จะสนับสนุนซงจินบูและตอนนี้เขานั้นตัดสินใจที่จะกลับแล้วเพราะว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปทําการหยุดยั้งประตูพอท่อจากหลายพื้นที่ข่าวครับมาถามลิวจือกังและถามไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าซงจินบูไม่สามารถหยุดยั้งประตูพอท่อได จัดการ,รกับประตูพอท่ลได้อย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้เกาหลีนั้นอยู่ใกล้กับทางจีนมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเกาหลีนั้นล่มสลายแล้วก็เป้าหมายถัดไปนั้นก็คือจีนดังนั้นก่อนหน้าน,นี้เขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปช่วยเกาหลีก่อนเมื่อเขาเดินออกจากสนามบินครับท่า้ทุกคนนั้นตกตะลึงประเทศเกาหลีนั้นมีประตูพอท่ลขนาดใหญ่นั้นปรากฏขึ้น ประเทศจีนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนั้นจะได้มีการรายงานข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีด้วยเมื่อเขาเดินออกจากสนามบินครับเขานั้นก็ได้ตกตะลึงและจากที่มีประตูพอร์ทัลเกิดข,ขึ้นที่เกาหลีนั้นก็ปรากฏว่าได้มีประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่ปรากฏข,ขึ้นที่จีนด้วยปาดภาามาที่ช่องว่างระหว่างมิตินะครับตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาค,คนนึงครับได้รายงานข่าวชัลุคิงต่อจกักรพรรดิมังกรซึ่งเขาก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาและบอกไปประมาณว่าอย่าไปทําอะไรบุ่มบ่ามกับท้องราชางเงาและตอนนี้เขานั้นจจะะะรรรรรััับบหหนนน้้้้าาาาททีีีี่่่่่ใกกกกแไไไขปปญเเเออองงมมสสุตซึููค ทำลายเบลเลียนก็ปรากฏว่าความแข็งแก่นั้นต่างกันจนเกินไปมันนั้นมีร่างกายใหญ่โตไม่เบลูนั้ไม่สามารถล้มมันได้เบลูนัครับที่ไม่เต็มใจที่จะพ่ายแพ้มันยังสามารถต่อสู้ต่อไปได้ การกระทำของเบรลูนี่เองทำให้ซซนจูบุนรู้สึกเขนินอายจึงได้ถามกับเบรลูไปประมาณว่าเบรลูนั้นต้องการที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างนั้นเหรอคำตอบของเบรลูครับทำให้ซนจูบุนั้นตกตะลึงเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ว่าจะมีเจตนาไม่ดีเขาเพียงแค่อยากอยู่กับราชาเท่านั้นซึ่งโุนจูบุนได้บอกกับเขาว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดข,ข,ของเขานั้นยืนอยู่ทางขวาแล้วทำไมนายไม่มายยนอยู่ทางซ้ายสะเลยคำพูดนี้ทำให้เบรลูตกตะลึงครับเขานั้นได้น้ำตาไหลออกมาและกล่าวสัปรานแต่่งจนนูมีทาเลืออกกะไรรมาคับ จึงปล่อยให้อีกริสนั้นยืนอยู่ข้างหลังซึ่งอีกริสยืนอยู่ข้างหลังนี่เองครับผมก็ทําให้ทั้งไอออนแล้วก็แทงนะครับก็อยากจะยืนอยู่แบบนั้นบ้างแต่โซจิวครับก็ได้ถูกดึงดูดจากเสียงจากระยะไกลเขานนั้นได้เห็นมังกรยักษ์สาตัวนะครับพ่นไฟขนาดใหญ่ออกไปบนท้องฟ้าเพิ่มสีสันให้แก่ท้องฟ้าที่มืดมิตสิ่งนี้ทําให้ทัชนะครับเผยรอยยิ้ม เขาครับได้ชาร์จพลังใส่ลูกบอลสไปเดอร์ในมือก่อนที่จะปล่อยมันขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้ทำให้ท้องฟ้ายามขําคืนนั้นรู้สึกสว่างสว่างสวัยซึ่งก็ทาให้มังกรยักษ์ทั้ง3ตัวครับรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากซึ่งทหารที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ส่งเสียงกรีดรอให้แกทัชซึ่งซง,ซง,ซงจินวูก็มองอย่างตกตะลึงไปประมาณว่าทหารของเขาเนี่ยมันจะแข่งกันอะไรกันขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ครับเหล่าทหารมดนั้นก็กาลังทํางานอะไรบางอย่างอยู่เบลเลียนนะครับได้บอกกับทางซงจินวูวเบลูนั้นต้องการสร้างที่พักเล็กๆให้แก่่่่่รรรราา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 ชชจะะไไไไไดดด้้้ักกออนททีีเลยยยบถถมมมมงงงึห เงานั้นกลับเข้าไปในความมืด โซนจิวูครับจะได้บอกกับเบลเลียนไปประมาณว่าผู้นายนั่นถูกขังอยู่ในรอยแยกระหว่างมิติและในที่สุดผู้นายนั้นก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วหลังจากนั้นเองครับทางโซนจิวูนั้นจะได้ถามกับเบลเลียนไปประมาณว่าหลังจากที่ทุกคุณออกมานั้นผู้คุณก็ไม่เห็นราชังเอาแอชบอลอีกแล้วผู้คุณนไม่เศร้าเหรอเบลเลียนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าผู้ขานั้นทาการปกป้องแอชบอลนับแต่ที่ผู้ขานั้นทําการต่อสู้กับโมนาตั้งแต่ที่เขานั้นยังเป็นเศษเสี้ยงแห่งแสงที่เจิดจัสที่สุดเขานั้นปปก้ออองบเขานั้นไดดด้้กกกกกลลาาาาาายเเเเปปป็นนนชววคคิงงอออีีขขขแแรรรรทท่สห เบลเลียนนั้นสงสัยในการตัดสินใจของแอชบอลมานานแล้วโดยที่เขานั้นได้มองออกไปในอนาคตและนึกถึงอดีตเบลเลียนนั้นที่ครับยังคงคิดว่าในตอนแรกเขานั้นยังคงปาดทนานที่จะเป็นผลไม้ของต้นไม้โลกที่จะทําการแพร่กิ่งสารไปทั่วทั้งมุมโลกมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากใหญ่มากจนกิ่งก้านนั้นสามารถปกคลุมทั้งผืนดินหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวนี้ครับทำให้โซนจิวูนั้นตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนว่าในไม่ช้าจะมี8กองทัพใหญ่ของเบลโมนาน,นั้นมาถึงโลกชีวิตทุกคนนั้นจะตกอยูู่่่ภาาายคคคคุกกกมมมมมไไไีอออะะะรรรรััััับปนนนนนววโล้้จจจงงงงงเเหืดดิิทํข เขานั้นได้เห็นพลังของจักพรพรรดิมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้จักพรพรรดิมังกรและกองทัพแห่งการทําลายล้างของเขานั้นจะนํามาซึ่งการทาลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้กลายปเป็นเถ่าถ่านมนุษย์นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติมนุษย์นั้นไม่ถือว่ามีนยัยสําคัญอย่างแท้จริงตัดภาพมาที่บ้านแม่ของซงจินวูครับทาอาหารให้แก่พวกเขาซึ่งแม่ของเธอนั้นกังวลซึ่งแม่ของเธอนั้นกังวลมาก ว่าลูกชายของตัวเองนั้นจะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับพ่อทุกครั้งที่ทรงอีวานไปปฏิบัติภารกิจสุดท้ายสุดอันตรายเธอนั้นก็จะทำอาหารให้แกเขาทรงจิวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรนั้นเกิดขึ้นในเวลานี้เองเขาก็ได้มีคนมาเคาะประตูห้องของทรงจินวู ซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือพ่อของอยูจินโฮยืนไม่ยองหันนั่นเองพ่อ,ขอเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาจากโลกนิทานานิรันด์แล้วซึ่งในหมู่ผู้คนหลายพันล้านคนในโลกใครจะเชื่อว่าแม่ของซงจินบูนั้นจะตื่นขึ้นมาได้ยุนมยองหันนะครับได้นดถึงซงจินบูขึ้นมาเขาได้ถามด้วยความสับสนว่าทำไมซงจินบูนั้นถึงช่วยเขาซงจินบูครับจะได้บอกเขาเบาๆว่าเพราะความนั้นคิดว่า คุณนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือหากคุณนั้นเป็นคนประเภทที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรปปรลุเป้าหมายแล้วก็เขานั้นจะไม่ยอมเสี่ยงเพื่อคุณยุนมายองหันนั้นเข้าใจความหมายของซงจินวูในทันทีเพราะว่าทางซงจินวูนะครับไม่ได้ใช้น้ำแห่งชีวิตเพียมเพราะว่าคำขอของยูจินโฮเขานั้นรู้สึกขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่ซงจินวูนั้นทำเพื่อครอบครัวของเขาและหวังว่าเขานั้นจะทำอะไรบางอย่างเพื่อจะซงจินวูได้ซงจินวูครับที่ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานนั้นไม่ขาดอะไรหากคุณต้องการช่วยจริงๆแล้วก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแม่หรือน้องสาวเขานั้นจะต้องขอความช่วยเหลือในด้านการดูแลความปลอดภัยของพวกเธอตัดภาพมาที่ประธานวูจินซอณสมาคมพันเตอร์นะครับประธานกำลังประชุมถึงประตูเทเลพอร์ตขนาดใหญ่พิเศษที่ได้ปรากฏขึ้นไม่เพียงแต่แท่เกาหลีเท่านั้นแต่มันนั้นยังมีประตูเทเลพอททั้ง8แห่งปรากฏขึ้นทั่วโลกแค่ในเวลาเดียวกันประธานวูจินซอครับจะได้ถามกับซงจินวูว่าประตูพอท่อนี้นะจะเป็นของกองกำลังคุณด้วยหรือเปล่าซงจินวูเขาก็ได้บอกอย่างชัดเจนไปเลยว่านั่นคือกองทัพศัตรูซงจินวูเขาได้มองวูจิินซรรรบคั พูดออกไปโดยไม่คาดคิดและบอกไปว่าเขานั้นเชื่อโซงจิวูซงจิวูนั้นช่วยเหลือผู้คนให้รอดแต่ว่าซงจิวูนั้นจะต้องให้ความเชื่อมั่นแก่เขาด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงซึ่งซงจิวูนะครับก็ได้เชนิ้วออกไปนะครับแล้วก็ได้มีข้อมูลนั้นหลั่งไหลเข้าไปในจิตใจของวูจินโซซึ่งวูจินโซครับก็ได้รู้เรื่องราวของผู้ปกครองเรื่องราวของโมนาทั้ง8คนทั้งการกลับชาติมาเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับราชางเงานั้นก็ได้ถูกเทเข้าไปในหัวขขขขอออองงงงงเเาาาาร่กกกยนนนนนััุ้้ดลปนนบพื ึ่งเขานัก็ได้สแสดงสีหน้าตื่นตระหนอกออกมาแม้ว่าเขาจะเชื่อในตัวทรงจิตวูแต่จ,จนวนข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นมันนั้นมหาศาลจนเกินไปเขานั้นพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะค้นหาค้อเท็จจริงเขาเชื่อมาเลยตลอดว่าการตื่นของฮันเตอร์นั้นเป็นเหตุผลที่พระเจ้านั้นประทานให้เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ แต่แท้จริงแล้วเป็นเหตุผลที่ผู้ปกครองนั้นต้องการให้มนุษย์นั้นฝึกฝนตัวเองเพื่อช่วยเหลือตัวเองและข่าวนันก็ยิงด้คนพบว่าแท้จริงแล้วโซนจิวูนั้นต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าสะพรงกลัวถึงเพียงนี้อย่างนั้นเหรออาจึนได้ถามกับโซนจิวูว่ามีอะไรที่เขาสามารถช่วยได้หรือไม่โซนจิวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าให้เขานั้นทําการรุบรวนตัวแทนจากหลายประเทศนั้นมารวมตัวกันตอนนี้ครับบุคคลสําคัญในโลกนั้นได้มารวมตัวกันทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกิลด์ต่างๆหรือแม้แต่เจ้า,จา, eh นา,านหน้ทีจะะวแบ รอคอยคําตอบของโซนจิบูอย่างหายใจไม่ออกและโซนจิบูครับก็ได้เริ่มกล่าวขึ้นโดยทยเขานั้นหวังว่าทุกอย่างนั้นจะจบลงอย่างราบรื่นแต่ได้ทางกลับกันโซนจิบูครับดันบอกพวกเขาว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลบาบากที่สุดแทบจะไม่มีใครรอดพ้นจากสงครามครั้งนี้ซาปารานั้นจะปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์นักลก่าวนั้นจะอุบัติขึ้นตอนแรกครับผู้คนนั้นก็คิดอย่างไร้เดียงสาว,ว่าถ้าหากมีแค่ฮันเตอร์ที่มีอํานาจระหว่างรัฐมันก็คงจะไม่เลวร้ายนักหรอกแต่โซ ศัตรูหลายร้อยตัวที่มีความน่ากลัวยิ่งกว่าคามิส พวกเขาน,นจะถือว่าไม่คุ้มเอาเสียเลยและไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ทซงจิวูครับกล่าวมาสัปพลานคามมชในตำนานอย่างนั้นเหรอขอให้ซงจิวูครับแสดงหลักฐานด้วยและเขานั้นไม่สนว่าโซงจิวูนั้นจะพูดอะไรโซงจิวูครับคาดหวังอยู่แล้วว่าแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆของเขานั้นก็ยากที่จะเกี้ยกล่อมคนพวกนี้โซงจิวูครับจะได้ยกมือขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนนะครับมองด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจประตูพอท้าขนาดเล็กนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นรอบๆทซงจิวูและฉากนั้นก็อุบัติขึ้นเเเเปป็นนนนนนาา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 ากกกกกกทีี่่วววรรรรรคคุคุ้้้้้้ยยยยงจิิูาาัััับบบไไไดดดดอออมมมมะณขสสถหลแตต ของพวกเขานนั้นสามารถสาาร้างประตูพอท่อดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแต่กองทัพของพวกเขานนั้นมีขนาดใหญ่จนเกินไปจนแทบจะขืนกินโลกแต่ถึงอย่างนั้นเองครับสมาชิกสภาที่งโง่เขาบางคนนั้นก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่จะออกมาจากประตูพอท่อแล้วน่ะก็คงจะเป็นลูกน้องของซงจินวูอีกเช่นเคยทำให้ผู้นวยการครับทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจะได้ขัดจังหวะโดยตรงและถามกับซงจินวูไปประมาณว่าสถานการณ์นี้เร่งด่วนไปอย่างมากเรานั้นควรทำอย่างไรต่อไปซงจินวูครับจะได้บอกกับทุกคนว่าเขาหวังว่าทุกกกกคนนนั้้้จจจะะะวิ่่่่่งงไไไปปลทททททีีสุดดาาาอออใหหรตูพ และเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นจะไม่มีแม้แต่หญ้าโดยรอบคำพูดข,ของโซจิบูนี่เองครับผมท้าให้ทุกคนนั้นเกิดความกาลัวขนคำเตือนของเขาว่าจะมีการลุกลามจากกองทัพปีศาจขนาดใหญ่นั้นทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถต้านทานความหวาดกลัวได้เขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วได้อยู่ออกให้ห่างจากประตูพอร์ทัอนะ่อนักก่อที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยแห่งหนึ่งนะครับได้มีปราสาทอันสวยงามตั้งอยู่ณมุมหนึ่งของภูเขาซึ่งโซงจิบูก็รู้สึกสับสนไปอย่างมากจะได้เรียกเบลู้ด้วยถามเขาว่านี่เกิดอะไรขึ้นตอนแรกเราตกลงกัพ้บืน แล้วบอกกับซนจินวูว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมแล้วที่จะเป็นที่ประทับของราชาและโซนจินวูก็ได้สังเกตครับได้มีธงแขวนอยู่บนปราสาทซึ่งนั่นก็เป็นธงนะครับที่ผู้ประชาการเบเลียนนั้นทําการแขวนเอาไว้โซนจินวูครับจะได้บอกกับเบเลียนว่าถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วก็เขานั้นจะยกกองทัพชาโดอาร์มี่ทั้งหมดของเขาให้แกคุณนั้นเป็นผู้ประชาการซึ่งเบเลียนนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าความพักดีของเขานั้นไม่มีสิ่งเครือบแคลนใจแต่เขานั้นก็ได้บอกกับซนจินวูว่าเขานั้นร่วมาา,า,มา,า่่ลเวงป แล้นั่นจะไม่ลังเลที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติตาคำสั่งของราชาเท่านั้นและนี่คือข้อได้เปรียบที่สุดของชาโดูอามี่แต่ศัตรูที่ชาญฉลาดนั้นจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เบเลียนนั้นได้บอกกับโซงจินบูว่าพวกเรานั้นจะไม่มีทางชนะหากต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของจักรพรรดิมังกร เนื่องจากความแข็งแกร่งของนักสอนนั้นต่างกันมา,จากจนเกินไปกองทัพของเขามีมากกว่าร้อยเท่ากาวอีกในยันหนึ่งก็คือว่ากองทัพอีกฝ่ายนั้นมีอย่างน้อย10ล้านหลังจากที่โซนจินบูรับได้ออกคำเตือนไปทั่วโลกให้ผู้คนนั้นหลบหนีแต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กๆนะครับที่มั่นใจความแข็งแกร่งของตัวเองมา,จากจนเกินไปซึ่งคนคนนี้ครับนั่นก็คือเจมิลเขานั้นเป็นฮันเตอร์ดับเอสที่กำลังใช้ประโยชน์จากคำเตือนของโซนจินบูเขานั้นไม่เพียงคิดว่าโซนจินบูนั้นกำลังเ,ยเ,เผงเเยแพร่ข่า,ขาวล นนันเวูจินซอยังได้บอกอีกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ทำการลุกโลฮันเตอร์ที่แข็งแกรง่งเพื่อที่จะต่อสู้กับประตูพอร์ทัลวูจินซอครับจะได้ถามกับโซนจิวว,ว่าคุณนั้นวางแผนเจนที่จะทำอะไรซึ่งโซนจิวเขาก็พูดมาประมาณว่าตอนแรกเขานั้นก็คาดคิดถึงคนกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่เขานั้นไม่สามารถหยุดคนให้ตายได้เขาน,นจะไปที่ประเทศจีนก่อนเป็นมันเป็น,ปนไปไม่ได้เลยที่เขาน,นจะจัดกองทัพ8กองที่มีเขานำเพียงคนเดียวสมาชิกในครอบครัวของเขาทั้งหมดนั้นอยู่ในเกาหลี ถ้าเกิดว่าจะจัดการกับประตูพอท่อที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะเป็นที่ต้องจัดการจีนก่อนเครื่องบินนะครับได้มาลงจอดที่จีนหลิวจือกังนะครับได้มารับโซงจิวูด้วยตัวเองเมื่อซนจิวูมองขึ้นไปครับก็ได้พบกับประตูพอท่อขนาดใหญ่ลิวจือกังนะครับได้บอกใบมันว่าเขานั้นยังไม่ได้เตรียมการสลับเรื่องนี้เลยเขาได้ทาการรวบรวมฮันเตอร์ชั้นยอดหลายแสนคนจากทั่วทั้งจีนลอสง,งครามที่กำลังจะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าประเทศจีนนั้นอยู่ใกล้เกาหลีมากเกินไปซนจิวูนั้นจะมาที่ประตูพออลลเกากเกาออกงงงึว็ะิจตต ยเขานั้นคิดว่าฝ่ายของเขานั้นแข็งแกร่งหน้าเพียงพอที่จะต่อสู้กับซงจินบูแต่หลังจากที่ได้เห็นเงาของเขาเขา้อก็รู้สึกว่าตัวตนของซงจินบูนั้นแตกต่างออกไปในอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพที่ตัวใหญ่เบลูนะครับได้เดินไปหาหลิวจือกังและตะโกนใส่หลิวจือกังประมาณว่าไอ้ตำแหน่งด้านซ้ายของราชานั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งของเขาเก๊ก้าดียังไงมายืนข้างราชาแต่ซงจินบูนะครับก็ได้ผลักเบลูออกไปและบอกไปว่ากองกลังของเขานั้นเป็นกองกลางที่เป็นมิตรในเวลานี้ครับได้มีฮันเตอร์คนหนนน่ัั้้ตะกเมทาลยใจี ที่รอสับปลาดนั้นโผล่มาจากประตูพอท่อแล้วแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าผู้บัญชาการสูงสุดอย่างเบเลียนนั้นกลับไม่รู้สึกอะไรเลยโซงจิวูครับก็รู้สึกแย่ไม่เพียงแต่ประตูพอท่อที่กระจัดกระจายไปทั่วเท่านั้นแต่ได้มีกองทัพจากประเทศอื่นๆส่งข้อความบอกกับเขาว่าไม่มีศัตรูเลยซึ่งมันนั้นแปลกเป็นอย่างมากประตูพอท่อนี้กำลังส่งสัญ,ญญาณไม่ใช่เหรอ แต่ไม่นานครับซงจิวนูนก็ได้คนพบปัญหาเขานั้นได้พบว่าทาหารที่อยู่ใกล้ประตูพอท่อจากทั่วทั้งมุมโลกนั้นได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วมันเป็นไปได้อย่างไรเรื่องในความเป็นจริงนะครับภาพนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงเมืองที่ว่างเปล่าโซงจิวูเข้าใจผิดว่ากองทัพนั้นจะมีพลังขนาดใหญ่ที่จะออกมาจากประตูพอท่อแต่ละแห่งแต่แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของศัตรูนั้นก็คือการรวบรวมกองทหารขนาดใหญ่ไว้ณจุดจุดเดียวและในอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับฮันเตอร์นั้นก็กำลังติดอาวุธครบมือล่อก,การมาถึงของสัตว์ปปรรรระะะลลาาาาาาาดดดดแแ้้้้้้้วววววกกก็ไไมมมีเีเเเเููููู่่่่่่คนน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 ัััจจจยยยยืือออออใใตตตตพพพทโขขสิิงช แข็งแกร่งขนาดไหนฮัตเหล่าฮันเตอร์นั้นก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดได้เพราะมันไ็นเรื่องปกติของเหล่าฮันเตอร์และหล้านจากนั้นเองครับประตูพอทอลนั้นก็ได้เปิดออกได้มีป่าประตูขนาดใหญ่นะครับที่มืดมนทุกคนนั้นต่างกังวลว่าจะมีโกกลาลังหลายล้านนั้นมาถึงแต่แท้จริงแล้วกลับมีร่างเพียงร่างเดียวเท่านั้นที่เราเออกมาจากประตูพอท่อทำให้เจมิลครับรู้สึกตกตะลึงไปอย่างมากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นมนุษย์ชายผู้นี้นะครับจึงได สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้ก็แปลว่าสามารถพูดคุยกันได้อย่างง่ายได้ซึ่งเจมิลครับยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกตอนแรกเขานั้นคิดว่าเราสับปะาดที่เขาเจอที่ผ่านนมานั้นไม่สามารถสื่อสารได้แต่พวกเขากลับตกตะลึงที่ว่ามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้านเขานี้นั้นเชื่อชาญใได้ภาษามนุษย์อย่างนั้นเหรอและนี่เป็นเหตุผลที่ทรงจิวุนนั้นสามารถนำกองอาหารกลุ่มแรกที่ออกมาจากประตูพอร์ท้อนั้นเป็นลูกน้องของตัวเองได้เจมิลนะครับได้มองไปรอบๆแล้วเขานั้นก็ได้แสดงท่าทีอย่างมั่นใจเลยว่าเขออนนานนนนนนนัััั่่่่่่่่่คคคือออออรรรราา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 ชชขงงงงงงงททททททีีีีีีีซซึึยยยยยย้้บกกกกก็ดดดดแสเเเหหมมจิููลุุใต เหล่าฮันเตอร์หลายร้อยคนซึ่งอดัมนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนแรกเขานั้นไม่คิดว่าจะมีคนนั้นยืนอยู่หน้าประตูพอท่อมากมายขนาดนี้พวกเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคําเตือนของโซนจินวูและที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เขายังมีเจ้าหน้าที่สําคัญในอีกหลายประเทศอยู่ที่นี่ด้วยโซงจิวูจะได้ถามไปว่าประตูพอท่อนั้นได้ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อดัมนะครับได้บอกไปประมาณว่าสิ่งที่ออกมาจากประตูพอท่อนั้นนะมันนั้นไม่ใช่กองทัพปีสัตว์แต่มันเป็นเพียงบุคคลแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งโซนจิวูตตวครััรับลลาางงสหหนนนนไไมม่่่ดดดีีีีแะรรเเเกกกใ้อออจทททิตุ อดัมนั้นจะใช้วิธีใดก็ตามออกไปให้ไกลที่สุดในเวลานี้เองครับอาดัมนั้นจะได้มองไปด้านหน้าก็าปรากฏว่าทางเจมิลนะครับที่เคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้ร่างกายนั้นได้สลายไปแล้วและทุกคนนะครับก็ได้สลายไปต่อหน้าต่อตาเขา ร่างกายนั้นได้กลายเป็นขี้เท่าซงจิวูครับจึงได้ตะโกนออกไปว่าถึงเวลาวิ่งแล้วอดัมรีบออกจากที่นั่นโดยเร็วแต่อดัมนะครับก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นไม่สามารถขยับได้อดัมนะครับได้บอกกับซงจิวูว่าได้มีมังกรและกองทัพปีศาจอื่นมากมายปรากฏขึ้นบนท้องและมอนสเตอร์อื่นๆก็ได้ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องมันน้นมีจํานวนมหาศาลมากซึ่งซงจิวูก็คิดได้เลยว่ามันน้นไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่จะต้องไปสถานที่แห่งนั้นเขาทําได้เพียงควบคุมเงาของเขาในการเคลื่อนที่ผ่านอากาศ โดยเขาได้เรียกทหารออกออกมาโดวยวางแผนที่จะเปิดทักษ er ะเคลื่อนย้ายพาอดัมหน,น,นีไปแต่จกนนักรฟดิมังกรก็ได้มาอยู่ตรงหน้าเงาและพูดอย่างไร้ความรู้สึกไปประมาณว่าเจ้าเงาคุณนั้นจะไปไหนกนที่อดัมะจะมองไปที่เขาและคลื่นความร้อนนั้นก็ได้แผ่อ,ออกมาต่อหน้าอดัมแม้ว่าซูนจิวจะถ่ายทอดทักษะให้เงาของเขาแต่แม้แต่อดัมเองก็ยังไม่ทันซุนจิวจะได้รู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆนั้นชักจะยากขึ้นเรื่อยๆจักรรดิมังกรผู้นี้ไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีไว้พริบอีกด้วยเขารู้้ถึงงงงงงขขขออออดีทักกษะชาริลลจจใ กำลังทำหมดไว้ที่เดียวเพื่อที่จะจัดชารนคคิงในคราวเดียวแม้ว่าโซนจิงวูนั้นจะรีบเร่งไปในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรสงครามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแผนการ่วงเวลานั้นได้พังทลายลงอีกด้านหนึ่งจกักรพรรดมังกรนั้นรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากความสุขสำหรับเขานั้นก็คือการทำลายล้างและฆ่าสังหารเสียงกรีดร้องและเสียงข้างควรนั้นได้ลอยไปรอบๆมันนั้นปิดเสมือนกับเสียงเพลงอันไพเราะสำหรับเขาเขาสั่งให้คนของเขาทำลายทุกสีทุกอย่างให้สิ้นซากนี่เป็นภารกิจเดียวที่เขานั่นนนนนนนััั้้มอออบบใใหตตดดดดภาาาาาพทีพวกกสงจรรรฮเเ์ิ ตอนนี้นั้นโลกกำลังจะถูกทำลายแทบจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอย่างแรกเลยคือจักรพรรดิมังกรนนะั้นมีกองทัพนับล้านสัตว์ประหลาดและมแมลงต่างๆมาออกมาจากประตูพอร์ทัลทีละตัว และตัวนั้นเทียบได้กับความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ชั้นยอดนี่เป็นหายนณที่มนุษย์นั้นไม่สามารถต้านทานได้เมื่อพิจารณาจากความเร็วในการทำลายล้างครั้งนี้แล้วมันนั้นถือว่ารวดเร็วไปอย่างมากนอกจากนี้ยังเข้าใจได้เลยว่าเหตุใดซงจินวูนั้นจึงบอกให้พวกเขานั้นอยู่ให้ห่างจากประตูพอท่อมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้แต่ฮันเตอร์ชั้นยอดนั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้นี่คือจุดจบของโลกอย่างแท้จริงทุกอย่างนั้นกำลังจะจบลง ในเวลานี้เองครับได้มีร่างสีดํานั้นโผล่เข้ามาในห้องของเขาทําให้เขานั้นมองอย่างระมัดระวังซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือซงจินวูนั่นเองซงจินวูไม่พูดอะไรมากครับเขาเพียงแค่ขอเกล็ดของมังกรคามิช ซึ่งทางผู้ในการเดวิดนะครับก็ได้ปฏิเสธนี่มันเป็นหินโครนเป็นสมบัติของนักงานจัดการฮันเตอร์ถ้าเกิดไม่มีมันอยู่แนละ้วก็สถานการณ์ของนักงานจัดการฮันเตอร์นั้นจะสั่นคลอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเขานั้นก็ได้นึกถึงและรังเกียจต,ตัวเองเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าเออไหนโลกก็จะล่มสลายอยู่แล้วทำไมเขาจะเป็นที่ต้องสนใจไอเศษหินอันนี้ด้วยละ่ะดังนั้นนะครับเขาจึงได้รับคำขอของโซนจิวูโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เขานั้นก็ได้สับสนว่าโซนจิวูนั้นจะใช้มันทำอะไรซึ่ง,งรกก เขาแลครับได้พาซงจิบูลงประตูใต้ดินเปิดประตูบานใหญ่เข้าไปในสถานที่ที่มีการป้องกันหลายชั้นซงจิบูครับได้มองดูหินที่ปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งโซจิบูเห็นนะครับเขาก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้ก่อนที่มันนั่นจะตายมันนั้นปิดเสมือนกับวิญญ,ญาณที่ชั่วร้ายแต่หากต้องการที่จะสืบสารมนุษยชาติต่อไปแล้วก็หินก้อนนี้นั้นจะทําการผลึกพลังของสัตว์อสูรโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหล่าผู้ปกครองนั้นได้ส่งมันมาเพื่อที่จะให้มนุษยชเอเ่นั้นเอาชะลัสปรรพราดได้ง่ายขึ้นซงจีวูครัจะได้ขอร้องต่อผู้อริกาอีกครั้งหนึ่งบอกไปว่าเขานยาจะพบกับนอมาโนมานะครับรู้สึกประหลาดใจที่ซงจินวูนั้นมาหาเธอซึ่งเธอนะครับก็ได้สัมผัสได้ถึงซงจินวูแต่ไม่ใช่ซงจินวูแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปเพราะเมื่อในจิตใจของซงจิวูนั้นอยู่ลึกมากยิ่งขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วตอนนี้ซงจิวูนั้นได้กลายเป็นความมืดวิญญางแท้จริงซงจินวูเขาได้บอกไปประมาณว่าเขาน่ายังคงเป็นคนเดิมเหมือนกับที่คุณพบเจอเมื่อครั้งที่แล้วแต่เขาได้รวมตัวกับความมืดในครั้งที่คุณเห็นเขาจะได้บอกกับนอมาว่าจุบประสงคบ เขาเดินทางม,มาที่นี่เพราะว่าเขาได้ยินมาว่านอมานะั้นมีความสามารถในการทำนายอนาคตต้องการให้เธอนั้นช่วยทำนายอนาคตของเขาหน่อย หลังจากที่ลังเลอยู่คู่หนึ่งครับนอมาจะได้ตกลงตาคําขอของซงจิวูจับมือโซงจิวูครับหน้าตานั้นมีเต็มไปด้วยสมาธิผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานครับเธอนันก็ได้หลั่งน้ําตาและจับมือซงจิวูและบอกกับโซงจิวูว่าซงจิวูนั้นเป็นคนที่แบก,กรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไรภาระหนักขนาดนี้จะรับไว้กับคนคนเดียวได้อย่างไรเมื่อยิ้มคำพูดของนอมาครับซงจิวไูได้ยิ้มออกมาเป็นเรื่องดีที่เธอนั้นสามารถมองเห็นได้ไกลถึงขนาดนั้นนนนนซซึึนน่่่่่่่งง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 ออออออรรรรรรมมาาาาาาาเเเเเคคคับบบกกกววววววลถืขขจจจจิตููไได้้้ีีุณแใใทํชะ นั้นจำคุณได้มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวโซนจิวูไม่ตอบนะครับหลังจากนั้นโซนจิวูจะได้ขอบคุณนอมาก่อนที่เขาจะเปิดทัากษะการใช้งานนะครับแลกเปลี่ยนกับเงาออกจากที่นี่ในทันทีมายังหอคอยสูงเขานั้นสัมผัสได้ถึงความงามของพระที่ตกดินจึงได้ทําการโทรหาซาเฮอินนะครับที่ช่วงนี้กำลังยุ่งกับงานโซนจิวูเขาได้บอกกับซาเฮอินว่าได้เกิดว่ามีเวลาแล้วก็พวกเรานั้นจะไปเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งซาเฮอินเอก,กเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของโซงจิวูครับและขอใหงงจวนัันัรกาาาาาสญญาเธอออ่่ลยยยปดภโทศ ยังไม่เต็มใจนะครับไซอินัก,ก็ได้เดินไปรวมตัวกับสามาคมฮันเตอร์จากทั้ง4ประเทศโดยกอกำลังนี้ครับประกอบด้วยกอกำลังจากจีนที่นําโดยหลิวจือกังกองกำลังจากญี่ปุ่นที่นําโดยเลจิสกิมมตโตะกองกำลังฮันเตอร์จากเยอรมันที่นําโดยเรนน์ดเรเมนกอกำลังฮันเตอร์จากอเมริกาที่นําโดยโทมัสอันเดรซึ่งกอกำลังฮันเตอร์เหล่านี้จะประกอบด้วยกองกลังฮันเตอร์แห่งเอเชีย กองกำลังฮันเตอร์จากยุโรปกองกำลังฮันเตอร์จากแอฟริกาชั่วข่าวและกองกำลังพันธมิตรฉุกเฉินของอเมริการวมแล้วหลายสิบล้านคนนั้นก็ลังจะเข้าสู่สนามรบซึ่งดวงตาของทางจากักรพรรดิมังกรนั้นได้มองมาจากระยะไกลจากประเทศหนึ่งดวงตาเขานั้นได้เปล่งประกายเขานั้นได้แผ่ขึ้นสมองออกจากร่างกายของเขาชื่นสมองของเขานั้นได้ลอยไปรอบโลกส่งเข้าไปในจิตใจของโซงจิวูดโดยตรงรล่กับส่งสัญญาณดาวเทียมซึ่งเขานั้นได้บอกกับโซงจิวว่าเขานั้นอยู่ที่นี่สหายของนายหลายสิบล้านคนนั้นได้เสียชีวิตไไไไปปแแแแลล้้้วววะะะกกนนนนนััน่่่จจจซอออตตีนาานาคหงงเขดย ไม่หลังเลยและบอกไปประมาณว่าเขานั้นจะไปพบนายเร็วๆนี้ และนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติมนุษยชาตินั้นได้รวมฮันเตอร์จากทั่วโลกที่มีความสามารถเพื่อสลับการต่อสู้กับกองทัพแห่งการทำลายล้างที่นำโดยจกักรพรรดิมังกรซึ่งตอนนี้จกักรพรรดิมังกรครับยืนอยู่บนซาาปลาหักพังของอาคารสูงรู้สึกเบื่อหน่ายมนุษย์เหล่านี้นั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ดีสำหรับเขาราชางเงานั้นได้ประกขขาศสงครามกับตัวเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนการเคลื่อนไหวนี้จะต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวงังแต่เขานั้นรอคิดดูแล้วจุดที่ทหารของชาติโอเคงหลายสิบล้านคนนั้นจะมารวมมตตตตััััััััววกกกกนนนนนนแแ่่่่่ททททหาาาาารรีีีีเเเเเเป็็ขขขขอออององงงงง้้พพยยะูคคุบบโ ขีปนาวุธนั้นยิงเข้าใส่หน้าเต็มๆซึ่งขีปนาวุธจานวน,นมากมนทั้วนี้ก็มาจากเครื่องบินลบที่ลอยอยู่เหนือซากปรากหาพังของอาคารสูงตอนแรกพวกเขาน่้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าเป้าหมายนั้นจะถูกโจมตีง่ายขนาดนี้แต่จกักรพรรดิมังกรครับไม่เป็นอะไรเลยต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธจํานวนมากได้มีไฟนะครับพุ่งออกจากอาคารภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งเหล่านักบินนะครับก็ได้มองเห็นไฟที่พุ่งขึ้มานี้ร้าวกับวันโลกาวินาศไม่มีผิดเลยบนท้องฟ้านะครับได้มีดวงตาขนาดใหญ่นั้นปกคลุมท,ทั้งท้องฟ้า ของเขาที่จะทำลายพวกแกให้เป็นเท่าฐานจากนั้นนะครับตัดภาพไปที่ซงจินวูซึ่งตอนนี้เขานั้นกำลังนั่งอยู่ในปราสาทของเขาที่อยู่บนภูเขาซงจินวูนั่งอยู่บนบัลลังนะครับโดยมีคำว่าราชานั้นอยู่บนศีรษะเด่นชัดเป็นพิเศษเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขแบบแอบๆแม้ว่าเบลูนั้นจะดูสับสนไปอย่างมากแต่เบลูนั้นก็ยังคงคิดถึงตัวเขาอยู่เสมอในขณะเดียวกันนั่นเองครับเบลูนนั้นก็ได้น้ำตาไหลออกมาผู้ประชาการอาหารสูงสุดอย่างเบลเลียนนะครับเขาได้รู้สึกว่าการเดินทางคร้นี้น ถ้าบอดตอนนี้กําลังกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเขาแต่ก็มีบางสิ่งที่เขารู้ว่ามันนั้นเป็นอันตรายเพราะนั้นจึงได้เก็บซ่อนมันไว้เขาจึงได้ถามกับเบเลียนไปว่าชาตุคิงคนก่อนนั้นจะทําอย่างไรถ้าเกิดว่าพบก,กับสถานการณ์นี้เบเลียนนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดเป็นเขาเราก็เขาั้นจะทําในสิ่งที่ควรทําอย่างแน่นอนคู่หนึ่งครับเบเลียนนั้นจะได้มองไปที่ซงจินวูและเห็นว่าชาตุคิงคนก่อนนั้นดูคล้ายกับเขาเป็นอย่างมากและดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่ชาดดดคคนนิิงงงงนนนนนนนกกกกก่่อออััััั้้้เเเลลลืืุวูชียบบททาาารารรขขไไมปพพต่ออหน้าขงซุ ก็ได้อธิบายความภาคดีของพวกเขาอีกครั้งในฐานะเงาพวกเขานนั้นดื้อรั้นและพวกเขานนั้นจะไม่ยอมแพ้ซงจีวูครับได้ยืนขึ้นจากบัลลังและก้าวไปอย่างช้าๆพรอมกับแม่ทัพทั้งสของเขาซึ่งซงจีวูรับก็เดินไปพร้อมกับถือโทรศัพท์ไปนั่นเองเบนเล่น,นะครับจึงได้ถามอย่างลังเลไปว่าซงจีวูนั้นไม่จำเป็นที่ต้องติดต่อ,อกครอบครัวอย่างนั้นเหรอ ซงจีวูครับลังเลไม่กล้าตอบกลับเอาด้านได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเสียงของครอบครัวล,ล่ะก็เขานั้นอาจจะรู้สึกลังเลที่จะไม่กล้าเสี่ยงชีวิตก็เป็นได้และใครหลายจะทาการกอบกู้โลกนังนจากนั้นเองครับซงจีวูนั้นก็ได้นึกถึงคําพูดของแม่และน้องสาวก่อนที่เขาะจะบีบโทรศัพท์ในมือแตกออกเปเสียงเสียงเพิ่มความมุ่งมั่นในดวงตาของตัวเองในอีกด้านหนึ่งครับกองกำลังทหารนั้นกำลังต่อสู้กับกองทัพปีศาจอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติพลังของมนุษ,ษยชาตินั้นยังน้อยน่าดงนตััห่ามนนนนนุษย์อๆ้้ปจญญ เมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเหล่าสัปประหลาดซึ่งคนที่กำลังเฝ้าดูนะครับท่านใดน,นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาด้วยความกุลาหลจากด้านหลังเขานั้นจึงได้หันกลับไปมองครับสีหน้าซีดเผือกด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นสัตว์วิเศษขนาดใหญ่มหึมานั้นกำลังเลื้อยมาทางตนซึ่งเขานะครับก็สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ก่อนที่เขาครับจะถอยออกไปไม่ไกลมากนะักเขานั้นจึงได้เดินไปหยิบปืนขึ้นมาและทำการโจมตีด้วย เขานั้นได้ลัวกระสุนใส่สัตว์ประหลาดอย่างดูเดือดแต่ก็ไม่สามารถเจาะเกาะเหล็กของปีศาจได้เลยแม้แต่น้อยกระสุนนั้นได้แตกออกราวกับข้าขวโพดขั่วซึ่งเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินผ่านผรชิดหน้ากับความตายของตัวเองอันนีนไม่ช้าครับเพราะว่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นมานั้นปรากฏว่าเขานั้นก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นั้นถูกแยกออกเป็น2ชิเชนและเขาก็ได้เห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งครับที่ช่วยเขานั้นรอดนั่นก็คือซงจินวูนั่นเองซงจินวูครับได้หันกลับมาแล้วบอกไปประมาาาณว่เบอก้วใช่ไ,ไปออออยย่่่่าา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 างรรรรรววววดดดดดเเ็็แตตกกกกนนทีีีหหหะะัับจะไไไ้้้พูปปฏมมสลิข ซงจินวูซึ่งโซงจินวูครับก็ได้วิ่งไปข้างหน้าเขานั้นได้ยกอาวุธขึ้นและใช้พลังของผู้ปกครองนั้นทําการโจมตีใส่สับปะรดด้วยความเร็วดุดสายฟ้าในเวลาชั่วพริบตาแห่งเขานั้นก็สามารถสังหารเหล่าสับปะรดที่ตรงหน้าเขาได้ซึ่งตอนนี้ครับการปรากฏตัวของซงจินวูนั้นแพร่กระจายไปถึงหูของจักรพรรดิมังกรอย่างรวดเร็วเขานั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าทําไมรัศมีของกองทัพของเขานั้นได้หายไปที่แท้ก็ได้ตายด้วยน้ำมือของราชาเงานี่เองซึ่งกองกำลังของจักรพรรด ๆๆเพราะว่ากองกําลังแห่งผู้ปกครองนั้นก็จะมาถึงป้าหมายของชาโด้คิงแท้จริงนั่นคืออะไรกันแน่ซึ่งตอนนี้ครับตัดภาพมาที่สมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีพวกเขานั้นทําได้เพียงฟฝ้ามองดูเท่านั้นพวกเขานั้นช่วยไม่ได้เลยในขณะนี้เหล่าสัปหลนนั้นได้ทำลายความแข็งของเหล่าฮันเตอร์ไม่สามารถต่อสู้ได้ความหวังเดียวที่พวกเรานั้นเหลืออยู่ก็คือซงจินบูแต่ตอนนี้ก็ได้มีฮันเตอร์จำนวนมหาศาลนะครับทำการต่อสู้อยู่และตอนนี้ซงจินบูก็ได้ไปถึงที่นั่นแล้วเขาทําได้เพียงแค่อธิษฐานขอให้ซงรรดเว็ ด้วยพลังของแอสบอลและกิชคามมชนะครับทำให้เขานั้นสังหารสัตว์ประหลาดได้มากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ประหลาดนั้นทําการเคลื่อนไหวพร้อมกันอย่างทันหันได้มียักษ์ตัวหนึ่งนะครับเหวี่ยงค้อนเข้าใส่ซูงจิวูซูโซนจิวูครับก็สามารถหลบได้ในพิตปปาและทําการตัดขาของยักษ์ได้อย่างแรงจากนั้นเองครับกองทัพมังกรคามิชของเขานั้นก็ได้ทําการเปิดปากอันใหญ่โตครับทำการโจมตีใส่ยักษ์ตัวนั้นและสามารถล้มมันได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโซงจิวูครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาได,ได้เห็นกองทัพม ก็ทำให้าการทำลายนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแต่เขานั้นยังไม่ตรวจพบออร่าของจักรพรรดิมังกรเลยดูแล้วก็ว่าชายคนนั้นกำลังดำเนินแผนการอะไรบางอย่างแต่โรงจิบุนนั้นก็ยังไม่ตื่นตนระหนกยาไลเสียก็าตามการสังหารกองทัพของจักรพรรดิมังกรนี้ทำให้เขานั้นจะมีกองทัพมากขึ้นด้วยเมื่อจักรพรรดิมังกรยังไม่ลงมือครับก็ปรากฏว่าเงาของซาป,ปรลาดนั้นก็ได้เป็นเงาของทรงจิบวูแล้วเวลานี้บนท้องฟ้าครับได้มีมังกรตัวหนึ่งอ้าปากใหญ่โตกำลังยิงพลังออกมาใส่เงาที่เพิ่งเเกกิิดดขขขึึ้้้้้นนนนนมมมาาให่องงงจวววููีถสรรยทต กล้าที่จะลองต่อสู้กับจกักรพรรดิมังกรของข้าอย่างนั้นเหรอเราผู้เป็นข้ารับใช้ของจกักรพรรดิมังกรจะ,จะทําการฆ่าพวกมันด้วยมือของข้าเองในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมโซนยิวุก็ได้ขี่ไคลเซลนะครับมุ่งหน้าเข้าไปหามังกรตัวนั้นในการตัดกัวมาได้โดยตรงจกักรพรรดิมังกรครับรู้สึกว่าแผนนี้จะไม่ได้ผลแล้วท้าปล่อยให้พลังของชาโดคิงเติบโตขึ้นเรื่อยๆแลวก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเรามากนะัจกจักรพรรดิมังกรครับจึงขอให้ราชาองค์อื่นนั้นอยู่ที่นี่จัดการกับชาโดอารมี่ที่เหลือและเขาคนด,นะดน,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 นัั้้้ไไกบชใม่ลผ พวกมันเลยซึ่งกระสุนของมนุษย์นะครับเมื่อยิงใส่สับประรดแล้วมันก็เหมือนกับมัสเมโล่ที่อ่อนนุ่มกองทับสับประรดครับจัดการอาหารได้ทีละคนและสับประรดยักษ์นะครับก็ได้กระโจนเข้าใส่ทหารโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ ตอก็ได้มีหมัดยักษ์อันหนึ่งนะครับต่อยเข้าไปที่สัตว์ประหลาดทำให้มันกระเด็นไปไกลหลายเมตรซึ่งมอสเตอร์อื่นๆก็ตกตะลึงไปอย่างมากนี่เป็นไปได้อย่างไรซึ่งคนที่ทำเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือโทมัสอันเดรครับโทมัสอันเดรครับได้ต่อสู้กับปีศาจพร้อมกับย่ะเย้ยไปในใจซึ่งจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายรูปงามคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาซึ่งชายคนนี้ครับก็ได้บอกกับทางโทมัสอันเดรไปประมาณว่าแกนั่นแหละเป็นภาชนะของเศษเสี้ยวแห่งความลุ่งโน์ไม่ใช่เหรอนึกว่าตายด้ ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ปรากฏว่าเงาด้านหลังของเขาก็ได้ทอดยาวขึ้นได้มีเงาหลายตัวนั้นโผล่ออกมารวมไปถึงเบเลียนผู้ประชาการทหารสูงสุดของซงจินวูอีกด้วยเขานั้นได้ทําการท่าถ่ายสัปหลาดที่เหมือนกับรู้จักกันมานานและชายรูปงานที่อยู่ตรงหน้าก็สังเกตเห็นเบเลียนด้วยโดยตอนนี้เขานั้นก็ได้ส่งกระแสจิตไปรายงานเรื่องนี้ต่อจักรพรรดิมังกรโดยไม่คาดคิดบนตึกสูงนั้นจากระยะไกลฮับก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันทาให้ชายคนนี้โกรธมากจนได้กลับฟันตัวเองเขานั้นได้คิดอยู่แล้วว่า้หร เขานั่นอยู่ในบริเวณนี้อย่างนั้นเหรออย่ามาล้อเล่นนะเขานั่นคือราชาแห่งล่างเหล็กโดยเขานั้นได้พูดคําพูดนิตรโกนใส่เหล่าเงาและจากนั้นเองครับเบลูนก็ได้เดินเข้ามาด้วยท่าทีที่ดุร้ายเขาพูดมาประมาณว่าแกนั่นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาเขานั้นได้ยินแกพูดจาดูถูกชาโรคิงของพวกเราถือว่าเป็นอัชญากรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้และราชาล่างเหล็กนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้แพ้แกเหล่าเงาเขานะครับจึงได้แปลงร่างเป็นล่างเกาะเหล็กของเขาและตะโกนสาบแช่งเบลูเลนนั่ป็ไ้าหวก แกแให้กลเป็นขยยะเลอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้ชาโดคิงทรงจิวูนั้นได้มาเผชิญหน้ากับทางจักรพรรดิมังกรไปเพียบ้อยแล้วพวกเขาทั้งสองคนนั้นพบหน้ากันซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับต่างก็ถูกสร้างขึ้นโดยแอ็บส์ลูดบีอิงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับก็คือชิ้นส่วนแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดมาเพื่อปกป้องส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือราชาแห่งการทำลายล้างจักรพรรดิมังกรโดยเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำลายล้างเท่านั้นวงล้อแห่งโชคชะตานั้นกำลังหมุนอยู่พวกเขานั้งได้กลับมาเผชิ ศัตรูเก่าที่ไม่ได้พบมาหลายปีครับจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้ปล่อยขึ้นพลังของเขาออกมาจากปากโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำมันนะครับมีพลังราวกับปืนใหญ่ทำให้อาคารนั้นได้ราบเป็นหน้ากองที่อาคารนั้นได้พังทลายสถานที่นั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงแต่เขานั้นก็ได้แงงหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าพบว่าตอนนี้โซจูวนั้นได้ขี่ไคลเซลนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วและเขาก็เรียกทหารเงาหลายตัวนั้นออกมาทหารเงานั้นได้หลั่งไหลออกมาจากท้องฟ้าพุ่งเข้าหาจักรพรรดิมังกรซึ่องจักรพรรดิมังกรครับก็ได้นา ที่เขาทําการฆ่านั้นก็คือยักษ์ที่อยู่ในทะเลซึ่งดูเหมือนกับว่ายักษ์ที่เขาต่อสู้ในตอนนี้นั้นดูเหมือนจะง่ายได้เสียยิ่งกว่านี่เป็นแค่การต่อสู้เล็กๆเท่านั้นทั่ทั้งทวีนี้กำลังสั่งสถานตลอดทั้งวันฮันเตอร์หลายแสนคนนั้นกำลังต่อสู้อย่างดูเดือดจากทุกทิศทุกทางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อสู้ของพวกเขาแล้วการต่อสู้ระหว่างชาร์โคิงกับจักรพรรดิแห่งการทําลายหลังจากระยะไกลนั้นการต่อสู้ของพวกเขานั้นแทบจะไม่มีความน่ากลัวเสียเลยสําหรับลิวจือกังแล้วการต่อสู้ของทั้งงงงงงงสสอออออนน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 นี้้้้้้้่่ะะะดดดดููเเ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 หหมมมืกกกกกกััััับททพพจจาาาาคลลลตยยยรริิิไไแแขุป็ชๆ ว่าทหารของนายนั่นมนาไร้ประโยชน์มันจะเป็นการดูถูกเขามากจนเกินไปและขขานั้นก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ซงจินบูนะครับกําลังเปิดประตูเทเลพอร์ตจากระยะไกลเตียนที่จะหลบหนีจากพัดมังกร,รที่ได้แต่พุ่งตามซงจินบูไปและเมื่อออกมาจากประตูเทเลพอร์ตนะครับก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรสักคําเขานั้นได้ตกตะลึงเพราะกับกองทัพเงาที่หนานแน่นรวมไปถึงนะครับทหารของจกักรพรรดิมังกรเองก็ได้กลายเป็นเงาด้วยเช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่นั้นนะครับทางจากักรพรรดิมังกรนั้นจะเห ก็เลยตระหนักเลยว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีให้กองทัพหลักของราชาเงาเนี่ะมาร่วมกันจัดการกับราชาองค์อื่นอย่างนั้นเหรอเขานั้นจึงได้โยเยยงจิวและบอกไบประมาณว่าแกคิดว่าที่นี่นั้นมีแค่เขาคนเดียวอย่างนั้นเหรอมันช่างไร้สาระจริงๆแต่จังหวะนั้นเองครับผมราชาแห่งภาพลวงตานั้นก็ได้มาถึงที่นี่ด้วยเช่นียวกันเขานั้นได้เรียกประตูเทเลพอร์ตจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาทำการปิดกั้นท้องฟ้าทั้งหมดและกองทัพสัปหลาดนะครับก็ได้เคลื่อนตัวออกมาจากประตูพอร์ลและก็เช่นเดียวกับกอทริงแล้จ จิวาูนั่นแหะคำนวณผิดผพลาดแผนของเขาไม่ได้ถูกทำลายกองกำลังของเขานั้นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุชัยชนะแต่ไม่คาดคิดครับนี่มันเป็นแผนท,ที่ทซงจิวูนั้นคาดไว้อยู่แล้วเขานนครับได้เผยรอยยิม้มอันชั่วร้ายออกมาหลังจากนั้นครับเขาเั้นก็ได้ยกเลิกการอัญเชิญเงาทำให้จกักรพรรดิมังกรน,นั้นสับสนแกนั้นคิดจะทำอะไรยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอแต่ในขณะเดียวกันเองครับเขาก็ได้ยินเสียงร้องของวิญญ,ญาณ เมื่อท้องฟ้านะครับเต็มไปได้วยสป,ปลาดที่หนาแน่นซงจินูครับได้หลับตาลงแล้วก็เปิดตาออกมาแต่ทานั้นั้นเองครับผมปีกแสงนั้นก็ได้งอกออกมาจากร่างกายของโซงจินวูโดยก่อนหน้านี้นะครับเขานั้นได้ใช้หินของคามิชที่เป็นมังกรที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์นั้นเคยเผชิญมาทำให้ทักษะของเขานั้นได้พุ่งทยานซึ่งวัตถุชิ้นนี้นะครับจะทาให้คู่ต่อสู้นั้นสูญเสียพลังตกอยู่ในสภาววสิ้นหวังโซลจินวูครับได้ขัรามออกไปด้วยความโกรธแค้นพลังเวงท าจักรพรรดิดมังกรนั้นก็ยังคงตกตะลึงหลังจากนั้นเองครับทรงจิบูลนั้นก็ได้พุ่งมาคว้าไปที่มือของจกักรพรรดิมังกรก่อนที่จะทําการพาจากพักรพรรดิมังกรนะครับ เทเลพอร์ตไปยังสถานที่อื่นซึ่งจกักรพรรดิมังกรเองนะตอนนี้ครับเขานั้นก็ยังไม่รู้ถึงชุประงค์ที่แท้จ,จริงของโซงจินบูโดยเขานะครับก็เริ่มสังห์ขอนแล้วว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างรอเขาอยู่เบื้องหน้าเงาดํานั้นได้ปกคลุมทั้ทงร่างกายของเขาณสถานที่แห่งหนึ่งล่านสองล่านะครับได้ปรากฏขึ้นจากอากาศบนก่อที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งจกักรพรรดิมังกรก็ได้มองไปรอบๆด้วยความสงสัยจะได้ถามกับโซงจินบูว่าที่แห่งนี้มันคือสถานที่อะไรโซงจินบูครับที่ได้บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้น,น อย่างช้าๆซึ่งสซนจวโก้เน้นก็ได้พยักหน้ายอย่างช้าๆก่อนที่จะกรพพัดมังกรเขาจะบอกไปประมาณว่าปราสาทของราชางเงานะี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจากนั้นเขาเรนก็ได้หันมามองอย่างรวดเร็วแล้วบอกไปประมาณว่าแกนั่นน่ะฉลาดมาก ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่พาเขามาที่นี่คนเดียวการมีทหารที่ทรงพลังจำนวนมากนั้นอาจจะไม่ได้ต้องใช้พลังเวทจำนวนมากสำหรับตัวแกเองด้วยโดนจิวูครับได้ตอบไปอย่างไม่ลังเลว่าไม่ต้องกังวลสิ่งที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเขานั้นก็คือเวทมนต์จักรพรรดิมังกรครับจี่ได้ยิ้มออกมาและบอกทรงจิวูไปว่ามาดูกันสิว่าแกนั้นจะรอดจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้หรือไม่จากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้เห็นร่างกายของจักรพรรดิมังกรนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้กลายร่่่่่าา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 งงงงงเเเเเปป็นน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 มมััััััััักกกกกกรรรรจพพดดดดดิทททททีีีลลสสุตอ้้้้้บววววววใขขูึหย อะไรไม่ได้เลยไม่ช้าก,ก็เร็วกองทัพปีศาจจะต้องทําลายล้างโลกแต่นอนมาครับก็ได้บอกไว้ว่าอย่าตื่นตระหนกไปเลยโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแต่กองทัพปีศาจเท่านั้นแต่ยังคงมีฮันเตอร์ที่คอยปกป้องโลกอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฮันเตอร์ระดับ E หรือระดับ S พวกเขาทั้งหมดนั้นก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ฮันเตอร์ระดับ B นั้นแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาเล็กน้อยแต่ที่มีความแตกต่างกันก็คือว่าคนธรรมดานั้นพวกเขานั้นยืนถืออาวุธแต่ในทางกับการฮันเตอร์นั้นจะได้รับการคุ้มครองด้วยเว่นกั ฮันเตอร์ระดับดีนั้นสามารถจัดการเหล่าสัตว์ประหลาดได้หนึ่งตัวซึ่งฮันเตอร์ระดับสี่นั้นโดยเฉลี่ยแลวสามารถจัดการสัตว์ประหลาดได้สามตัวแต่ฮันเตอร์ระดับเอสนั้นสามารถจัดการได้เป็นสิบตัวแต่ที่จริงนะผู้เขานั้นสามารถฆ่าได้เป็นพันเลย แต่ในที่สุดแล้วพวกเขาต้องก็จะกลายเป็นหนึ่งในดวงดาวมากมายที่ล่วงล้นและทิ้งร่อเราของพวกเขาเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องเล่าต่อไปน,อนมานั้นยังได้บอกอีกว่าพลังที่ทําให้ผู้คนนั้นมองเห็นอนาคตน,นมานะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าแม้ว่ามันจะคุมเครือเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นพลังที่เธอนั้นได้มองเห็นอนาคตตัดภาพมาที่สมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีนะครับพวกเขานั้นได้รายงานว่าซงจิวูนะั้นได้นาําจักรพรรดิมังกรไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนอกว,วิถีเมืองซงจิวูนั้นเคยบอกเขาว่าเมื่อประตู่่่อททดนนนนนนัันั้้้งง้ถกกกกาาาาาลยพงเเเมมตตะหรรีีีืิิิโ จะกรพัดมาก่อนที่นั่นแล้วก็แม้ว่าจะต้องสร้างความเสียหายจํานวนมากแล้วก็ความสูญเสียนั้นก็จะน้อยลงโทนจิวูน,นั้นได้วางแผนนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเขานัาจะพลิกการต่อสู้ไปในทิศท,ทางใดซึ่งผู้ใต้บังคับบัชาของวูจิซซนะครับก็ได้พูดประมาณว่า จะไปที่ต้องส่งฮันเตอร์ไปใกล้ๆเพื่อที่สังเกตการหรือไม่แต่ฮันเตอร์ที่สังเกตการน,นะครับจะต้องเป็นฮันเตอร์ระดับเอสหรือไม่ก็ฮันเตอร์ชั้นนําไม่ใช่จะส่งใครก็ส่งไปได้นั้นจะพิจรารณายอย่างถี่ถ้วนนะครับค้านันจึงตัดสินใจที่จะถามคําถามไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาว่าโซนจิบูนั้นครั้งหนึ่งก็เคยเป็นฮันเตอร์ระดับอีเช่นเดียวกันไม่ว่าเขานั้นจะตัวเล็กขนาดไหนแต่ขานั้นก็ยังคงมีเลือดเนื้อ แม้แต่ฮันเตอร์ระดับอีก็สามารถกลายเป็นฮีโร่ได้ตอนนี้ซงจินบูและก็ออกทางจักรพรรดิมังกรนะครับได้ทําการต่อสู้กันในเกาะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยสองราชานันนมีข้อได้เปรียบในการต่อสู้เพราะว่าผู้เขานั้นมีลูกน้องมากมายจักรพรรดิมังกรนั้นอ้าปากพ่นไฟออกมาแต่เบลเลียน,นะครับก็ได้ใช้แส้งูของเขานั้นปกป้องเอาไว้ได้โดยเขานั้นครับได้ทําการปิดปากให้มังกรนั้นพ่นไฟหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ส่งเงายักษ์2ตัวนั้นพุ่งเข้าไปหาจักรพรรดิมังกรและกดเขาลงกับพื้้้้าา้้นนนกก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 อออดดททททัััััชะะรรจจจจใใษาาาาาาโมตตีีวยยสสขงงํ่พลู ทางกรีซนะครับจะ, t, จะพุ่งเข้าไปฟาดใส่จกักรพรรดิมังกรอย่างแรงเล้ากับสายฟ้าก่อนที่อีกรีสนะครับจะทําการปิดท้ายโดยการใช้ดาบสายฟ้านั้นทําการฟาดใส่จกักรพรรดิมังกรกระบวนการทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นโซนจูวูนั้นรู้สึกว่ามันนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นจักรพรรดิมังกรนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดไว้ตาที่เขาคาดไว้เขานั้นเห็นจกักรพรรดิมังกรนั้นนอนอยู่บนพื้นเผยเห็นฟันขาวของเขาซึ่งเขานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รวดเร็วไปอย่างมากในการจัดการศัตรูแต่เขานั้นไม่า,า,ามง คำรามขึ้นไปบนทองฟ้าซึ่งทักษะนี้ครับมันก็เป็นทักษะแบบเดียวกับที่ซงจิวูใส่ซึ่งทักษะนี้ครับมันก็เป็นทักษะแบบเดียวกับที่ซงจิวูนั้นได้ใช้กับมังกรก่อนหน้านี้เลยซึ่งทักษะนี้ดูเหมือนกับว่าจะสร้างขึ้นโดยเขาโดยพลังทั่วไปน,ะนั้นน่าจะสูงกว่าซงจีวูนั้น1ระดับทหารของซงจีวูครับได้ถูกปราบปรามโดยสมบูรณ์ด้วยความเสิ้หวังน,นะครับซงจิวูจึงจะเป็นที่ต้องลาทิ้งงานทั้งหมดของเขาแต่จักรพรรดิมังกรครับไม่ปล่อยให้ซงจิวูทำอย่างนั้นเขาได้นะครับได้เปิดปากและยิงพลังออกไปลมหายใจของมังกรนี้นั้นพุ่งออลมหายใจขนาดใหญ่นี้ครับพุ่งออกมาจากปากของเขาโซจีวูครับได้ขี่ไายเซลนั้นหนีไปอย่างบ้าคลั่งซึ่ง เร็วเพลิงนี้ทาให้ทุกสิ่งนั้นกลายไปเท่าฐานภูเขานั้นได้พังทลายลงลงสู่พื้นดินนี่ก็คือความแข็งแกร่งของราชาแห่งการทําลายล้างพลังที่แท้แจริงของจักรพรรดิมังกรเขาก้คือรากอวตารแห่งการทาลายล้างปีศาจผู้ดํารงอยู่เพื่อสงครามพลังนี้ทําให้ทรงจินบูที่เป็นราชาเงานั้นถึงกับเงือตกซึ่งแต่เดิมทีทหารเงาของเขานั้นก็ได้มีอิทธิพลของราชาแต่พลังมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากจักรพรรดิมังกรน,นี้นั้นทําให้พวกมันนั้นไม่สามารถดารงร่างกายอยู่ได้อีกต่อไปไมแปมา ซงจิวูว่าไม่ต้องกังวลไปก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนครับจะนั่งลงและพูดคุยกันอย่างสงบเขานั้นได้บอกโซงจิบูว่าตอนแรกที่นานั้นทําการจับเขานั้นเขานั้นสามารถปลดปล่อยออกไปได้ทุกเมื่อแต่เขานั้นอยากจะรู้ว่าเมื่อเขานั้นตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นเขานั้นอยากจะรู้ว่าโซงจิบูนั้นจะทําอย่างไรเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจก็เลยปล่อยให้โซงจิบูนั้นดําเนินตามแผนแลเขานั้นได้บอกอีกว่าแอชบอลนั้นก็เป็นหนึ่งในโมนาสเช่นเดียวกันเขานั้นอยากจะคุยกับคุณดีๆอยากรู้ว่าแกนั้้้นนนยยงมีีททอออูู่่่่่่ไไแตดบ วองท่าบของเหล่าผู้ปกครองนั้นภารกิจเดียวของพวกเขานั้นก็คือการกำจัดเหล่าโมนัสที่ออกมาจากความมืดและแน่นอนว่ารวมถึงแก่ด้วยชา a ์ดอว์คิงเดิมทีฉันนั้นต้องการที่จะกำจัดแก่และค่อยไปจัดการกับพวกเขาแต่หลังจากที่เห็นความแข็งแกร่งของนายแล้วและหลังจากที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของนายแล้วฉันจึงเปลี่ยนใจแก่นั้นมีความสามารถที่แตกต่างจากแอสบอลความสามารถนั้นจะทำให้ฉันได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เขานั้นจะสัญญากับนายว่าหากนายต้องการที่จะกรอบกู้ดาวดวงนี้ท่านจะขอให้สัญญาว่าฉันจะไปจากที่นี่แล้วก็จะไไไปปปออออยย่่่าาาาางงงงงสสบบพพรรร้้้้้มกััทหขขขเเเเนนนนนนนจจะดด็แีีคล หรือเนินเขาแต่เป็นเจ้าของโลกใบนี้เลยถ้านายยอมรับเงื่อนไขเนี่ยละก็เพียงแค่เรานั้นจับมือกันเราน่าจะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะสังหารทหารของเหล่าผู้ปกครองทั้งครอบครัวของนายประเทศของนายรือแม้แต่ทุกคนที่อยู่บนดินแดนนี้จะสามารถมีชีวิตอย่างสงบสุขได้จะเป็นอย่างไรถ้าหาว่าชาลุคิงนั้นเข้าร่วมกับกองก,กาลังของเขาเล่าซึ่งโซนจิวบุก,ก็ได้พูดคุยกับจกักรพรรดิมังกรด้วยความเงียบสงบเขานะครับพูดด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกว่าไร้สาระขณะนั้นพูดด้วยใบหน้าอันไร้ความรู้สึกว่าอย่ามา้นาาะนะเองัก ความมืดนั้นก็ได้แผ่สารไปทั่วร่างกายของทรงจินวูและจกักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่สามารถออมมือได้อีกแล้วสินะช่างน่าเสียดายแต่นี่คือความเมตตาครั้งสุดท้ายของเขาจากักรพรรดิมังกรนะครับได้แปลงร่างเป็นมังกรและทาการโจมตีใส่ชาโนคิงด้วยเล็บมังกรขนาดใหญ่เขานครับขวนไปที่พื้นดินซึ่งซงจินวูครับก็ได้สามารถหลบได้ก่อนที่ขาครับจะเรียกไคลเซลออกมา เมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับจกักรพรรดิมังกรนั้นจึงได้พ่นไฟขนาดใหญ่นั้นใส่ไข่เซลล์ที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเรื่งองทรงจูบุครับก็สามารถหลบได้เอานะครับได้เข้าไปใกล้ร่างกายของจกักรพรรดิมังกรก่อนที่จะกระโดดลงมาจากไข่เซลล์เอานะครับได้หมุนตัวราวกับวงล้อก่อนที่เขาครับจะใช้มีดสั้นของเขานั้นฉีกเข้าไปที่ร่างกายของจกกักรพรรดิมังกรก่อนที่เขานั้นจะเรียกไข่เซลล์เข้ามาเรื่งองทรงจูบุนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าระดับการปาร้องกันของจกักรพรรดิมังกรนั้นแข็งแกร่งเป็็นนออออออยยยยยยย่่่่่่่าา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 างงงงงมม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 กก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 แแแแแ้้้้้้้้ตตรร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 ระะทััััคคคิิิชเเเเไไไไสสสสถวววีีีีหใดดดดดๆลลขขซจพบบปป uh But... ของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรไอ้มีดทำครัวอันเล็กๆข,ของนายนั่นน่ะไม่สามารถทำอันตรายฉันได้หรอกด้วยความสิ้นหวังนะครับโซนจิวจึงไม่มีทางเลือกนอกนนอกจากที่จะขี่คายเซล์นั้นออกไปจากที่นี่ก่อนท่นจกักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเขานะครับได้ใช้วิชาใาการควบคุมมังกรทำให้มังกรคายเซลนั้นได้ถูกพันธนาการไว้โดยตรงด้วยความสิ้นหวังนะครับคายเซลนั้นได้พันหางรอบๆไปที่โซนจิวก่อนที่จะโยนโซนจิวนั้นออกไปและพอโยงโซนจิวออกไปแล้วนนนนนนนีีี่่่่เเเเออองงงงรรรััับผมมมมททาาาาาาจจจกกกพดดดดดดิิด้้ออ้็ไไปปโหหลยยใใใขญตตสสสะ าอาโจมตีครั้งนี้ครับทำให้ผืนดินนั้นได้พังทลายจากักรพรรดิมังกรครับได้ยืนอยู่ตรงนั้นเขานั้นรู้สึกดีๆเป็นอย่างมากที่แม้แต่ทางทาโรคิมผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งนี้ได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเงาสีดำนั้นปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาซนจิวูครับได้ยืนบนเกล็ดของจกัรกรพรรดิมังกรใช้พลังท,งทงมุดเท่าที่มีเพื่อที่จะจับไปที่ร่างกายของมันอย่างมั่นคงแต่พื้นผิวเกล็ดของมันนั้นมีความร้อนราวกับลาวาทำให้รองเท้าหนังของ,องจวรัเกละลามา,นทนทกามีซนไจิ ยื่นกรงเล็บออกมาเทท,ท,ที่ดึงทงจิบูนั้นลงจากร่างกายเหมือนกับยุงทรงจิบูครับได้กระโดดออกมาแล้วก็ได้เรียกเงาของเขาออกมาอีกครั้งมังกรยักษ์หลายตัวนั้นได้โผล่ออกมาซึ่งมันนั้นมีขนาดเล็กกว่าจากักระพัดมังกรเล็กน้อยปู้ปมันครับก็ได้ทําการตอบสนองด้วยการกัดไปที่คอของจกักรพพัดมังกรในขณะที่อีกตัวนะครับกำลังเปิดปากและเตรียมที่จะพ่นไฟใส่จกักรพพัดมังกรนั่นเองแต่ที่อย่างนั้นนะครับการโจมตีของผู้มันนั้นก็ไม่สามารถทราลายจักรพพัดมังกรได้เลยมันนั้นแทบไม่ได้รับความเสียหาย ทรงจุนวูนนั้นเคยประเชิญมา คู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ของเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับจักรพรรดิมังกรได้เลยโซจิวุนั้นตระหนักได้เลยว่าเขาไม่สามารถเอาชนะได้โดยวิธีการก่อนหน้านี้จักรพรรดิมังกรนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่มากการต่อสู้นั้นไม่ง่ายเลยเมื่อคิดถึงรูปร่างของจักรพรรดิมังกรนะครับโซจิวุจะได้เกิดบังเกิดโซจิวุนั้นจะได้บังเกิดความคิดที่กล้าหาญโซจิวุครับจะได้เรียกเงานั้นมาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาพลังเวทมนต์นั้นได้เอ่อล้นออกมาจากร่างกายและในตอนนี้ครับมังกรยักษ์ ระดับต่ำมาเล่นกับเขาจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ใน,นไม่ช้านะครับเขานั้นก็ได้คนพบว่าโซงจินบูผู้นี้นั้น ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มีพลังเวทมนต์มหาศาลนั้นวนเวียนอยู่รอบตัวเขามันนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันนั้นยังเป็นรัศมีแห่งความตายออกมาอีกด้วยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งนะครับเกาะใหญ่นั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นสิ่งนี้ทาให้จกักรพรรดิมังกรครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากสิ่งที่ลายล้อมรอบโซนจิวูนั้นคือพลังแห่งความมืดมันนั้นสามารถกลายร่างเป็นเหล็กได้อย่างไรแม้ว่ามันนั้นจะเป็นเงาที่ซ่อนเล่นในตัวของชารดกิงแต่เงานั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไดถึงขนาดน ีท่่ไมเชเดิมทีนั้นเขาอยากจะทดลองว่ามันน่าจะสําเร็จหรือไม่นี่คือพลังของชาโนคิงใช่หรือไม่มันน่ามีกลิ่นในความตายอย่างแท้จริงจริงๆแล้วชาโนคิงนั้นยังคงซ่อนพลังรักษาดังกล่าเอาไว้และพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็เปิออกมาจากร่างกายที่ใหญ่โตนี้อย่างต่อเนื่องจากพัดมังกรนั้นดูเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าทำไมชาโนคิงนั้นจึงเลือกทรงจินวูผู้ชายคนนี้นั้นมักจะประชิญเข้ากับความตายและมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่มากกว่าใครๆก่อนที่ผู้ชายคนนี้นั้นจะได้รับพลังปรากฏว่าเขาน นี่น่าอันตรายจนเกินไปจกักรพรรดิมงกรครับเตียยที่จะบรรจุพลังแห่งการทำลายล้างออกจากปากของมันอีกครั้งหนึ่งชาโดคินครับได้ยื่นมือออกไปแล้วปล่อยสายฟ้าแห่งความตายทัการแยกเปลวไฟนะครับออกเป็นสองี่ซึ่งสายฟ้านี้ครับก็สามารถทะลุผ่านเปลวไฟของจกักรพรรดิมงกรได้เข้าไปกระแทกร่างกายของจกักรพรรดิมงกรโดยตรงจกักรพรรดิมงกรเขานั้นได้ตกตะลึงเพียงแค่โซงจิวนั้นะเปลี่ยนร่างเขาก็สามารถต้านทานพลังงานมังกรของเขาได้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเอกครับท่านซอฟะนะ่าก็ได้มองหน้ากันาราชาเงาตอนนี้ที่คุมไไปปด้้้้วยกกกนราาาขงห จกักรพรรดิมังกรครับก็ได้ก้าวไปขนาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเองครับทั้งสองคนนะครับก็ได้เข้าปะทะก,กันล้อกับหุ่นยน์ชนกันไม่มีผิดเลยซึ่งซงจูเองครับเดิมทีเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับจสกพัิมังกรได้แต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วหลังจากการสวมชุดเกาะจักรกพรรดิมังกรครับได้ยื่นกลมงเล็กออกไปซึ่งซงจูต,ตอนน้านี้ครับเขาก็นั้นก็ไม่สามารถรับกลวงเล็บมังกรได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในร่างสวมกรอก็กับง้างหมัดนะครับไปต่อยไปที่จักรพรรดิมังกรโดยตรงจักรพรร มีทางองื่นนอกจากกัดไปที่เขาพอกัดเสร็จนะครับเขาก็ได้ลากชาลอคคิงขึ้นไปบนท่อฝากดที่จะเหวี่ยงออกไปชาลอคคิงนะครับได้นอนอยู่บนพื้นหายใจติดขัดก็ได้เคานะครับจะได้ทําด้ตอบโต้ปืนใหญ่ขนาดมหึมาลากัดแสงเลเซอร์นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาเปลวไฟนั้นได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างและตอนนี้ครับแขนขวาของชาลอคคิงนั้นก็ได้พังสีแล้วซงจิววูครับได้หยิบอาวุธข,ของเขาออกมาอย่างรวดเร็วและพุ่งไปหาจักรพรรดิมาก่อนและในขณะที่เขากําลังวิ่งต่อไปนี่เองครับผมซงจิววูนั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยเปลวไฟซึ่งซงจิววูครับก็ได้ใช้อาวุธของเขานั้นสามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้โดยตอนนี้ครับการต่อสู้ของทั้ง2คนนั้นเหมือนกับคนโง่ ที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันจักรพรรดิมังกรนะครับได้ใช้หางของมันนั้นตบไปที่ซงจินวูซึ่งโซจูครับก็ได้กระเด็นออกไปหลายสิบเมตรก่อนที่จะแทกกับพื้นอย่างแรงมังกรนะครับได้กระพือปีกขึ้นบินไปบนท้องฟ้ามันนั้นได้พ่นเปลวไฟครับลายล้อมล่างของซงจินวูเอาไว้และเปลวไฟขนาดมหึมานะครับก็ได้พุ่งขึ้นลากับลูกศรแต่ท่านได้นั่นเองครับผมเขานั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าได้มีลูกศรสีดันครับโผล่ออกมาจากเปลวไฟนั้นเจาะเข้าไปที่ปีกด้านซ้ายของเขาและไ้ด เปิดปากคมันออกยิงลับแสใสกองดาบครับเพื่อที่จะต้านกันการโจมตีของทั้งสองครับเข้ามาทะกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้ผลโลกทั้งใบนั้นได้สั่นสะท้านได้มีเสียงโหยหัวดังไปทั่วเมื่อควันจางลงครับก็ปรากฏว่าชุดเกาะสีเข้มของซงจินวูนั้นได้ถูกหลอมละลายไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วเกาะนั้นเต็ไมไปด้วยรอยแตกระหวเฮ้ยหเห็นคนนะครับที่กำลังควบคุมเกาะนั้นอยู่และล่ามกรของจกักรพรรดิมังกรน,นะครับก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันแม้ว่ามันนั้นจะยังไม่บุบสลายซงจินเขาายัังพรกษคว ความแก่ทางกายภาพของเขานั้นได้ลดลงจากพัดนมังกรนะครับก็ได้ออกมาจากมังกรด้วยเช่นเดียวกันเดินไปหาโซงจินบูโดยเขานั้นจะทําการโจมตีครั้งสุดท้ายแต่ก่อนที่เขาจะทาการโจมตีครับเขานั้นก็ได้ถามกับโซงจินบูว่าแกน่าเปียนใจที่จะล่วมกองทัพกับเขาหรือ,อยังโซงจินวูครับตอนนี้ร่างกายนั้นปกคลุมไปด้วยความมืดร่างกายของเขานั้นได้หุ้มเกราะมาอีกครั้งหนึ่งเป็นชุดเกราะขนาดเล็กนะครับเขานั้นได้พูดกับจกักรพรรดิมังกรด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกว่าแกยังไม่ยอมแพ้ก,กับความคิดนี้ออออยยย่่่่าาาาางงงงงงนนนััััััั้้้้เเเหหรรรรขไไมมมมมมมีีคคคววววตใจจลลลลททะะพพกกบบส์ปดดดดดแแซึ นั้ก็ขี้เกียจเกินกว่าที่จะก่อมซงจินดูเขาแล้ครับจึงได้ดึงหยาบขนาดใหญ่ออกมาจากล่างกายถ้าสองคนนั้นได้เผชิญหน้ากันและในทันใดนั้น,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 นเองครับผมการต่อสู้ทั้งสองคนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นประกายไฟจากดาบที่เข้าปะทะกันนั้นแสดงออกมาอย่างพุ่งพล่านเสียงอาวุธทั้งสองนั้นปะทะกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใบหน้าเขาจะกระพัดมาก่อนแต่ด้วยรอยยิ้มเขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วที่จะทำการกินซุงจินดูและเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามอบให้และเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปกป้องนั้นให้กลายเป็นเท่าฐานเขาได้ไดสะบัดอาวุธของซุงจินดูออกไปแล้วก็แทงไปที่ท้องของซุงจินวูซึ่งซงจินดูครับก็ได้เหยียดขาของเขาออกไปเขาก็แทะกับรา กายของจกักรพรรดิมังกรก็ได้จะเตะเขานะครับให้กระเด็นไปไกลสองถึงสามเมตรและเมื่อโซจิวูครับยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยครับก็ปาเขาว่าดาบยาของจกักรพรรดิมังกรนั้นก็ได้จาะไปที่คอของเขาแล้วเขานั่นได้พูดประมาณว่าถ้าโจมตีของแกน,น,นั้นน่ะมันไม่ได้ผลใดๆกับเขาแกนั้นบีบบังคับเขาเองแกแพ้แล้วชานุคิงเขานั่นได้เสียใจกับการเลือกของแกแต่ในช่วงเวลานี้เอกับโซจิวูนั้นก็ได้ทาการตอบโต้อย่างเงียบๆกินของเขานะครับได้เบี่ยงเบนความสนใจทําการโจมตีใสจ่จักรพรรดิมังกรอย่างลับๆซึ่ จกักรพรรดิมังกรครับได้ยิ้มออกมาแกต้องการเอาดาบสั้นที่ทำมาจากมังกรนั้นมาทำการโจมตีจกักรพรรดิมังกรอย่างนั้นเหรอมันช่างไร้สาระเสียจริงๆซึ่งโซนจิวูก็ได้ช่วยจังหวะนั้นเองครับผมหลบหนีออกไปให้ห่างอย่างรวดเร็วโดยตอนนี้นะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วตอนนี้ครับเปช่วงเวลาลุ่งสางพอดีสงครามนั้นกำลังจะจบในไม่ช้าจักรพรรดิมังกรนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าในไม่ช้าแกนั้นก็จะได้กลายเป็นฝุ่นผงภายใต้แสงสว่างนี้โซนจิวูครับไ,ด,ด,ไ,ด,ได้รามมาาออาา,าน่านทารทูะสกจจ ก่อนที่โซนจิวนั้นจะมาถึงอันนียนั่นเองครับโซนจิวูนก็ั้นก็ได้เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาทำให้จักรพรรดิมังกรครับรู้สึกตกตะลึงเขาได้เห็นกองทหารชั้นสูงนะครับของโซนจิวูลังไหลออกมาจากร่างกายของเขาทำการคว้าไปที่ทุกส่วนนะครับของร่างกายของจักรพรรดิมังกรตอนนั้นเองเขาได้รู้สึกว่าสถานการณ์ชักจะไม่ดีแล้วจักรพรรดิมังกรครับจึงได้ตะโกนออกมาเตรียมที่จะใช้พลังของเขาทำการสลายเงาแต่ในจังหวะนั้นเองครับมือของโซนจิวุนนั้นก็ได้ดังลั่นเขาได้กกาารระจีั้้งงนนนสโดวคิื่อ้ แต่แสงนั้นจะทําให้เงานั้นยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นหลังจากการโจมตีครั้งนี้เองครับผมจักรพรรดิมังกรราชแห่งการทาลายล้านผู้เย่อหยิ่งนั้นเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะถูกมนุษย์สังหารสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเขาวางแผนที่จะทําการต่อสู้กับชาลนกิแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าแผนที่เขานั้นวางไว้กับถูกต่อต้านแล้วอย่างนั้นเหรอในขณะนี้ครับมือของโซนจิบูนได้ยกขึ้นเขานั้นได้ลดดาบลง ได้มีเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากท้องฟ้าซึ่งตอนนี้ครับเหล่าทหารเทวดานั้นก็ได้บินออกมาแล้วพวกเขานั้นได้มองดูจกักรพรรดิมังกรจกักรพรรดิมังกรเขาได้มองดูทหารบนท้องฟ้าด้วยความไม่เชื่อทันทีที่เขามาที่นี่นั้นเห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่พบประตูพอท่อใดๆเลยและเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองโลกนี้จะเป็นต้นต้องใช้พลังงานมหาศาลในฐานะราชางเงาโซนจินบูแล้วไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แต่ทําไมกองทัพของผู้ปกครองถึงมาปรากฏตัวที่นี่ซึ่งในไม่ช้าครับเขาก็ได้คิดออกว่าหรือว่า โซนจิวุนนั้นจะสามารถพาพวกเขามาที่นี่ได้จริงๆมาเพื่อทำการปกป้องโลกจากการถูกทำลายแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดโดยสิ้นเชิงจุดประสงค์ของโซนจิวุนแ,แต่แรกก็คือการใช้พลังของผู้ปกครองนั้นเพื่อที่จะทำลายความกลัวเขาทำการเรียกกองทัพพัทธมิตรนี้มาสิ่งเดียวที่เขาคิดไม่ออกก็คือว่าโซนจิวุนนั้นทำการติดต่อก,กับกองทหารของผู้ปกครองได้อย่างไรโซนจิวุนนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าแล้วผู้ปกครองนั้นได้ชิงชิ้นส่วนแห่งความรุ่งโรจน์บรรจุไว้ในภา ดูทู่วสวรรค์ที่อัดแน่นบนท้องฟ้าเขาไั้นรู้สึกเลยว่าสถานการณ์ของเขานั้นได้จบลงแล้วซงจิมวูนั้นเป็นผู้ที่ชนะสงครามแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะพ่ายแพ้แต่เขานนั้ก็ให้ความสนใจกับธรรมชาติของการต่อสู้อยู่เสมอซงจิมวูครับจะได้มองไปที่จกักรพรรดิมังกรและถามว่า แกนั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดใช่หรือไม่ซึ่งเขานั้นได้รู้เรื่องราวนี้จากราชาปีศาจบายานซึ่งจักรพรรดมังกรนั้นก็ได้มองด้วยความประหลาดใจใช่ราชาปีศาจบายานคนนั้นน่ะเหรอเขานั้นจะได้บอกไปว่าเมื่อราชาปีศาจบายานนั้นกำลังจะตายบายานนั้นได้เปิดเผยต่อชาโดคิงว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความคิดของจักรพรรดิมังกรซึ่งตอนแรกครับจักรพรรดมกรนั้นก็คิดว่าชาโดว์คิงนั้นเป็นพันธมิตรของพวกเขาแต่พลังของเขานั้นยิ่งใหญ่จนเกินไปเขาจึงสั่งให้บายานนั้นไปทำการสังหารชาโดคิงซึ่งหลังจากสั่งให้บายานไปทำการสังหารชาโดคิงแล้วเขานั้นจึงได้รู้สึกว่าเขานั้นประเมินความแข็งแกร่งของชาโดคิงนั้นต่ำจนเกินไป ซึ่งตอนนั้นเองพลังชีวิตของชาโนคิงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงต้องส่งกองกำลังของบายานไปทําการทาลายชาโนคิงก่อนที่เขานั้นจะทาการถ่ายอวนพลังชีวิตทั้งหมดให้งซงจินบูซึ่งซงจินบูนะครับก็ได้สแสดงท่าทีดีใจออกมาเป็นท่าทีที่แสดงเห็นว่าจากักรพรรดิมังกรนั้นประเมินเขาต่ําจนเกินไปจกักรพรรดิมังกรนะครับได้โกรธเป็นอย่างมากที่เขานั้นได้ถูกประเมินโดยโซงจินวูนั้นต่ําจนเกินไปเขานั้นครับจึงไ,ได้ลากร่างกายที่บาดเจ็บครับยกดาบใส่ซงจินบูแต่ก่อนที่เขานั้นจะเวียงดานน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 คครรรรรัักกกกกกก็ลปปาา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 วววว่่่่เเเเหหผู้้้้้้้้ออออองงงงไไดดดดทแยยขตีจพิิมมมศชสุ ที่เจิดจ้าที่สุดและเมื่อมองดูพวกเขาเนเองครับผมร่างกายของจักพรพรรดิมังกรนั้นก็ได้สลายหายไปและโซนจิบูนั้นก็ได้พูดกับจักพรพรรดิมังกรไปประมาณว่าแกน่นนะควรจะพักผ่อนช่วงนี้นิดหนอ่อยเถอะและมันก็เป็นการพักผ่อนที่สร้างจากความผิดพลาดของตัวนายเองและเมื่อถึงเวลานั้นล่ะก็เรานั้นจะมีโอกาสได้ประลองกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งโซนจิบูครับก็พูดกับเขาอย่างไร้อารมณ์และหวังว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้จากนั้นนะครับร่างกายของจักพรพรรดิมังกรนั้นลงาานนบจ พวกเราควรที่จะขอบคุณอย่างไรโซนจินวูนะครับได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแต่เขานั้นขอให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เหล่าผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งผู้ปกครองครับก็ได้แสดงท่าทีอย่างไม่เห็นแก่ตัวพวกเขาครับจะได้บอกกับโซนจินวูว่าตามใดที่พวกเราสามารถทำได้พวกเรานั้นก็จะทำอย่างแน่นอนโซนจินวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นอยากจะใช้ถ้วยแห่งการกับชาติมาเกิดอีกครั้งได้หรือไม่ซึ่งก็ทำให้ผู้ปกครองครับรู้สึกสับสนไม่ได้ยินคำนี้เขาไม่เข นจิวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าโซจิวูเขาจะได้บอกไปประมาณว่าเขาน่าจะทําการกําจัดเหล่าโมนาสและกองทหารของเขาในเวลาอันสั้น ก่อนที่มันนั้นจะปล่อยสัตว์ประหลาดเข้าสู่โลกเสียอีกซึ่งเหล่าผู้ปกครองก็ยังไม่เข้าใจได้ได้ถามกับโซนจีวว่าทำไมคุณต้องการที่จะแบกรับสงครามครั้งนี้เพียงลําพังแม้ว่าผู้เรานั้นจะทําการใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดหลายครั้งแต่เรานั้นก็ยังไม่เคยได้รับผลดีเท่าตอนนี้เลยโซนจีวเขาจะได้บอกไปประมาณว่าเขานนั้ได้สูญเสียผู้คนไปมากมายในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อผู้ปกครองเห็นดังนั้นนะครับจึงได้บอกกับโซนจีวูไปประมาณว่าอายุขัยของถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดยังเหลืออีก10ปี แต่หากล้มเหลวในครั้งนั้นแล้วก็โซนจิวูนั้นจะไม่สามารถพลิกกลับมาได้สถานการณ์นั้นจะแปรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้คุณนั้นได้เป็นฮีโร่ของโลกนี้แล้วคุณควรได้รับคำชื่นชมจากผู้คนถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็คุณจะต้องต่อสู้คนเดียวจะไม่มีใครนั้นจดจำคุณได้ไม่ว่าคุณจะชนะก็ตามแต่ก็จะไม่มีใครสามารถยินดีกับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้พ่ายแพ้แล้วก็โลกนั้นก็จะสูญสลายไปยังอยากจะย้อนเวลากลับไปหรือไม่โซนจิวูร่ยยน,นั้นก้ยยมาเเขนกง่่งอสูทีคำ เขาได้แสดงท่าทีอย่างแน่วแน่ต่อหลัผู้ปกครองซึ่งทาให้ผู้ปกครองครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่ายังมีคนประเภทอย่างนี้อยู่ในโลกอีกอย่างนั้นเหรอคนที่ทาการแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยตัวคนเดียวเพื่อที่จะกอบกู้โลกความตั้งใจที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้วกับตัวคนเดียวเหมือนกับชาโดคิงแอสบอดในอดีตไม่มีผิดเลยผู้ปกครองครับตัวเราที่จะทําตามคำขอของสูงจนินบู ซนจินวูรับจะได้ถามกับเ่าผู้ปกครองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทหารของเขาผู้ปกครองครับจะได้บอกกับโซนจินวูว่าตัวตนในอดีตของโซนจินวูน,วววน,น,วน,นั่นน่ะถ้าเกิดว่าเราทหารน,นั้นอยู่ในไทม์ไลน์ลเดียวกับโซนจินวูนในอดีตแล้วก็พวกเขานั้นก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับตัวตนในอดีตของโซนจินวูแล้วก็พวกเขานั้นก็จะหายไปโซนจินวูเขาได้เผยรอยยิบสดใสและบอกกับผู้ปกครองว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วผู้ปกครองครับจะได้เรียกถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดมาและพูดกับโซนจินวูว ดวยห่งการก,ก,ก,กับชาติบาเกิดนั้นได้มีแสงแวววาวส่องสว่างไปทั่วโลกแสงสว่างนั้นได้ส่องเจิดจ้าส่องเข้าไปในสำนักงานกิลอาจินส่องเข้าไปในห้องของแม่และน้องสาวของเขาส่องเข้าไปในห้องของประธานวูจิโซเช่นเดียวกันแสงสว่างนั้นก็เจิดจ้าส่องสว่างไปหาโทมัสอันเดรลิวจือกังโซจงอินแล้วก็ซาเฮอินที่เป็นคนรักของเขาพวกเขานั้นค่อยจางหายไปโซจิวูได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าเขาได้ไดกลับกลายเป็นเด็กซึ่งน้องสาวของเขานั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาด้วยท่าทีฉุนเฉียวแบบเช่นเคยและตอนนี้แแมมม่่่่่ขขอองงงเาานนนััั้กก็็ยยไปวซึตลส อยู่บนเขียงนั่นเองและหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ยังได้พบหน้าของพ่อของเขาที่ไม่ได้พบเจอมาหลายปีโซนจูได้หลั่งน้ําตาออกมาแล้วกับว่าเขานั้นได้ติดอยู่ฝันรลายอันเนิ่นนานทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นดูสวยงามจนเกินไปตอนนี้ฝันรลน์ได้ได้จบลงแล้วเขามีทั้งน้องสาวแม่และก็คุณพ่อที่หายตัวไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่ทําการกอบพูดทุกสิ่งเขาน่าจะต้องไม่พลาดเขาต้อจะทําการควบคุมความฝันนี้ให้ความฝันนี้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในอนาคตแต่ก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังสนามรบนะครับาาาานตออก่่มมทสิรณ์คว อครบัวดื่มด่ำไปกับเสียงหัวล็อกกับชีวิตในวัยเรียนเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่พบก,กับเพื่อนของเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าบนฟากฟ้านั้นเหล่าโมนาณนกำลังจ้องมองดินแดนนี้อยู่มันนั้นเตี้ยที่จะสร้างประตูพอท่อขนาดใหญ่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาส,สั้นๆเท่านั้นเขาก็ยก็อยากจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษนี้ให้มากที่สุดก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขาได,ได้ทิ้งโน้ตตัวเล็กๆไว้บนโต๊ะของครอบครัวและบอกว่าเขานั้นจะกลับมาเมื่อทำงานเสร็จสิน้นจากนั้นโซลจิบูเขาก็มาถึงช่องว่างระหว่างมงงาางามนนิิิตตซซึ่่งงงงงงกกกอออออททหหหหาาาาาาารขขเเเเลลโนนนนนนนััััั้้้้วยยยููจีบไดผชญพพพค และนอกจากนี้เขาจะมีผู้บัญชาการทหารอย่างเบลเลียนและก็ทางเบลูอีกด้วยซึ่งพวกเขาทั้งสองคนครับก็เป็นเงาจากในอดีตที่สามารถรอดชีวิตมาได้นั่นเองโซนจิวเขาได้เผชิญหน้ากับการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนในโลกแห่งความว่างเปล่านี้ซึ่งตอนนี้นั้นโลกนี้ได้มืดมนหลายขอบเขตตอนนี้เขานั้นได้อยู่ที่นี่มา27ปีแล้วดังนั้นเขาจึงได้ทําการสังหารชายชราผู้น่าขยะแขยงตรงหน้าเขาในตอนนี้และทําการให้กองทัพของเขาครับเป็นกองทัพของซงจิวูและตอนนี้ก็เหลือเพียงจักรพรรดิมังกรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเหลือออรรรดดดยยู่่เเขขาาาานนนััั้้จจะมุงงหไปกกบโต และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ทันใดนั้นเองครับจูจูโซนจิวนูนก็ได้คิดถึงครอบครัวซึ่งเวลาในรอยแยกระหว่างมิตินั้นแตกต่างออกไปจากโลกภายนอกตอนซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ในรอยแยกระหว่างมิติมา27ปีแล้วซึ่งเวลาในโลกภายนอกนั้นผ่านไปเพียง2ปีเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าครอบครัวเขากังวลมากขนาดไหนถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาน่าคงจะอธิบายเรื่องราวให้ครอบครัวเขารู้ก่อนเบรเลียนนะครับได้เข้ามาและบอกกับโซนจิวูว่าทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วโซนจิวูนครับได้แสดงสีหน้าอัศว์สร้ออ,ออกมาในสุดก็จะเริ่มต้นขึ้น้ดไ โกนคำออกมาดังลั่นนั่นก็คือว่า จงตื่นั้นก็ได้มีเสียงหวือหวานะครับกองทัพง่จํานวนนับไม่ถ้วนได้ตื่นขึ้นตงจูบูครับได้มุ่งหน้าไปหาจากักรพรรดิมังกรซึ่งสถานที่ที่เขาอยู่นี้เต็มด้วยมัง,งกรบินจนํานวนมากจากักรพรรดิมังกรนั้นกําลังนั่งอยู่บนบัลลังก์เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าราชาแห่งภาพหลวงตาและได้ถูกสังหารและและ,และกองทัพงานั้นก็กําลังจะมาเขานั้นก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเลยในทางกลับกันเขานั้นกลับรู้สึกตื่นเต้นเสียด้วยซ้ําเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะทําการต่อสู้อีกครั้งเพื่อชัยชนะของตัวเขานอกจากนี้เขานั้นยังชื่นชมทรงจินวูอีกว่าจริงๆแล้วน่ะนายท่านได้ใช้ทั่วแห่งการกลับชาติมาเกิดย้อนเวลากลับไปสินะและตอนนี้พวกเรานั้นก็ได้กลับมามีชีวิต ครั้้งงหนึ่แลวถือว่าเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งมีราชาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่จากพัดิมังก่ครับได้ยืนขึ้นจากบันลังและพูดกับโซนจินวูว่าชื่อของเขานั้นก็คือแอนทาเรสราชาแห่งการทำลายล้างแล้วนายละ่ะ ซงจินวูก็ได้ตอบไปว่าชื่อของเขาั้นคือซงจินวูราชางเงาจางพัดมังกรครับจะได้ยิ้มออกมาและพูดกับซงจินวูว,ว่าดีมากเดยวเขาน่าจะจดจ,ดจำชื่อแกไว้จากนั้นเขาครับ,รบจะได้กระโดดขึ้นจากเก้าอี้ซงจินวูเขาจึงรีบพุ่งไปหาเขาด้วยเช่นเดียวกันศัตรูเก่าทั้งสองคนนะครับได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งกองทัพงานกับกองทัพแห่งการทำลายลังนั้นได้ทำการตอบโต้ตัดภาพมาที่โลกครับตอนนี้โลกนั้นได้ปัสจากเวทมนต์ไม่มีประตูพอท่านั้นเกิดขึ้นไม่มีสัตว์ต เทพแห่งความตายจะมาเยือนดินแดนแห่งนี้โดยปกติแล้วนิมิตของเธอนั้นจะไม่ทําให้เกิดหายนะใดๆแต่นอมานั้นก็เป็นคนทํานายเรื่องนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เจ้าแห่งความตายนั้นจะนําพาทหารแห่งความตายจํานวนมากมาที่นี่เช่นเดียวกับเราที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้และเรานั้นก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงื้อมือของเจ้าแห่งความตายได้เหตุผลของคําพูดของเขานั้นน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ก็คือว่าเมื่อ2ปีก่อนนั้นจูจๆเขานั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นและคาทานายนั้นก็ได้อุบัติขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อคําทํานายเป็นจริงแล้วก็เขานั้นก็จะค่อยกลายเป็นศูนย์กลางของโลกบุคคลดังกล่าวนั้นได้ทําการทิ้งข้อความที่บ่งบอกถึงการทาลายล้างของโลกอย่างกระทันหันในจังหวะนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้ตกตะลึงโดยธรรมชาติซึ่งมันนั้นเป็น1วันหลังจากคําทํานายของนอมาประตูเทเลพอร์ตขนาดใหญ่ครับได้ปรากฏตัวขึ้นณเมืองเมืองหนึ่งของประเทศเกาหลีมันนั้น พิลึกเกือทุกคนนั้นคิดว่าตอนนี้เทพแห่งความตายนั้นก็ะจะมาถึงแล้วแต่พวกเขานั้นกลับไม่เห็นอะไรเลย แต่แท้จริงแล้วพวกเขานนั้นไม่รู้ว่าเทพแห่งความตายนั้นได้เดินผ่านพวกเขาไปแล้วไว้์ฟูงชนนั้นอยู่ตามลำพังสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าได้มีคนนะครับส่งมอบดอกไม้ให้แก่ซงจินวูโดยคนคนนี้ครับแท้จริงแล้วคือผู้ส่งสารของผู้ปกครองซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้คาดคิดว่าซงจิวนวูนั้นสามารถเอาชนะกองทัพแห่งการทำลายล้างเพียงลำพังได้และกลับมาอย่างปลอดภัยและทุกก้าวของซงจิวนวูนั่นจากนี้เงาของเขาได้แบกรับทหารกว่าหลายสิบล้านคนตามเลยที่เขาต้องการทำสงครามกับเหล่าผู้ปกครองแล้วก็เขานั้นก็จะสามารถทำได้โดยซงงงงงงจีีววูคครรรรรรััััับบบไไดด้้้้้ออออกกกกกกผปตนนนนาาเเ่่่พมแทถซซึ็ส ครีมถังใหญ่มาสองาถังพายที่สุดแล้วในช่วงย7ิบปีที่ผ่านมาในโลกแห่งความว่างเปล่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขานะครับจึงได้ถามกับผู้ปกครองว่าแท้จริงแล้วผู้ปกครองนั้นต้องการจะทําอะไรผู้สงสารนะครับที่ได้แสดงความเคารพและขอบคุณต่อโซนจิวแต่ในเวลาเดียวกันผู้เขานั้นก็ต้องการคุยอะไรบางอย่างก,กับโซนจิวด้วยเช่นเดียวกันผู้ปกครองนั้นกังวลว่าพลังของโซนจิวนั้นแข็งแกร่งจนเกินไปและอาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ที่พวกเขานนั้นจะจัดการเพื่อปกป้องโลกโดยโลกที่ปัสจากเวทมนต์นี้จะไม่สามารถต้านทานพลังของโซน แต่โซงจูบูครับกลับบอกกับผู้ส่งสารด้วยโดยไม่แสดงสีหน้าว่าอยาก,กังวลมากนักเลยพวกนายนั่นสามารถปิดผนึกเขาโดยตรงก็ได้ซึ่งตอนนี้ครับผู้ส่งสารนั้นก็ยังไม่สังเกตเห็นความโกรธของโซงจูบูดังนั้นเขานั้นจึงได้ยอมรับว่า แน่นอนว่านี่คือหนึ่งในหนทางนั้นจากนั้นเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าร่างกายของโซนจินบูนั้นมีพลังแห่งความตายที่ส่งพลังอย่างยิ่งมันนั้นได้เติบเต็มทั่วทั้งร่างกายของเขาเขานะครับจึงได้มองไปยังผู้ส่งสารและกล่าวอย่างไร้ความรู้สึกไปว่าตัวเขาเองตอนนี้ไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วใช่ไหมดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะกำจัดเขาเพราะกลัวอำนาจของเขาอย่างนั้นเหรอผู้สงสารนะครับได้ตื่นตระหนกและจึงได้รีบอธิบายโดยการส่งมือถือของเขานั้นออกมา โดยภาพในมือถือนะครับนั่นก็คือภาพของรนมานะครับที่ทําการทำนายว่าเทพแห่งความตายนั้นจะตื่นขึ้นซึ่งในตอนแรกครับรนมานั้นไม่ได้มีพลังมากนะักแต่ว่าพลังของโนมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะับตั้งแต่ที่โซจิบูนั้นกลับมาบนโลกนี้เป็นครั้งแรก ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วโวนจิวูครับไม่พูดอะไรอยู่สักพักหนึ่งเขานั้นจึงขอให้ผู้สงสารกลับไปก่อนและเขานั้นต้องคิดเกี่ยวกับมันผู้สงสารครับจะได้โค้งคำนับด้วยความเคารพก่อนที่จะจากไปโวนจิวุนนั้นได้หลังเลว่าในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้กอบกู้เขานั้นหยุดการลุกลานของโมนาดได้เขานั้นได้กลับมายังดาวเคราะห์ที่ไม่มีสปราร์ตยังไรเียก็ตามด้วยพลังทำลายล้างของเขานั้นดูเหมือนกับว่ามันนั้นน่ะดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่เข้ากันกับดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ไม่มีเเเทมนนนนนตตอออออาียลคดะะรััับไไ้้้ผุขใจงู่่่หก็ป เห็นร่างร่างหนึ่งที่อยู่ข้างนอกขานั้นจึงได้รีบวิ่งออกไปขานั้นได้เห็นร่างของคนที่คุ้นเคยและร่างนี้นั้นก็ได้รู้สึกถึงกลิ่นที่คุ้นเคยเช่นเดียวกันหากจะต้องหาเหตุผลหนึ่งข้อที่ทำให้เขานั้นอยู่ที่นี่ก็คือว่าคนรักของเขานนั้ได้อยู่ที่นี่ที่นี่มันมีคนที่เขารักและคนที่เคยรักเขามาก่อนเป็นคนที่ให้ความเคารพเขามากที่สุดในสงครามยืนเคียงข้างกับผู้คนปกป้องโลกไปด้วยกันเป็นผู้หญิงที่เขานนั้ชื่นชอบและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อและเรื่องรราา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 วในน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 กกก็จจจบแตตต่่่เเเพีีีีียงงงงงททท้้้้ะะัััหลมมมมสิอออ21โดดไช จอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ